สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Wineverse Podcast Podcast ที่มาเติมความวายให้กับชีวิตคุณพบกับผมมิสเตอร์วายและแพทริเซียค่ะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่22แล้วของ Wineverse Weekly อัปเดตเรื่องราววายรายสัปดาห์ค่ะเรามาดูที่ Triage ก่อนเลย Triage ตอนนี้เนี่ยอุ้ยเอาอีกแล้วทำไมถึงสนุกได้อีกอ่ะสนุกกันสนุกอีกสนุกไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเศร้าตรงที่มันจบแบบค้างคาไงทุกทีมันจะจบแบบมีใครตายสักคนมันก็จะแบบจบเรื่องไปใช่ไหมนี่เป็นแบบพี่แบงเกอร์น่ะรอบนี้ยังไม่เคลียร์คือต้องใช้เวลายาวไงลูปนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าย้อนอาทิตย์นึงแล้วคราวนี้ปกติจะร้อนแค่ไม่กี่วันมันจะแบบครบลูปใช่ปะแต่รูปนี้นางย้อนกลับมาไกลก็เลยยาวหน่อยเนาะความรู้สึกอันนี้เหมือนความรู้สึกที่เราดูวันพีซเลยอะที่เรารู้สึกว่าวันพีซเนี่ยวิ่งมันสนุกมากเลยนะแล้วพอมันขึ้นภาคใหม่เฮ้ยสนุกได้อีกเหรอไม่ได้แล้วแหละนี่มันสนุกมากแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆยิ่งสนุกไปเรื่อยๆสนุกไปเรื่อยๆคือแบบโอ้โหทรีอาร์ชนี่เป็นฟิลนั้นเลยอะมาเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะโชว์อะไรให้เราดูใน EP นี้นะคราวนี้จากEP ก่อนที่เขาทิ้งไว้ว่าเขาจะย้อน1สัปดาห์ใช่ไหมก็ย้อนมาจริงค่ะตื่นมาที่โต๊ะหนังสือมาไงวะต้องนอนที่ไหนจะย้อน1สัปดาห์เออหรือเลือกได้แล้วตอนนี้เลือกได้แล้วหรอเลือกจุดย้อนกลับได้เองเลยหรอหรือว่าเลเวลอัพเหรอเออเมื่อคุณครบวนลูปครบ10ครั้งคุณสามารถเลือกเวลาได้คนใช่เพราะว่าจริงเพราะว่าพี่เขาพูดว่าเขาจะย้อนมา1สัปดาห์คือเหมือนกับเขาแพลนแล้วอ่ะเขารู้ว่าเขาจะกลับมาตรงนี้ได้แต่เราอ่ะนึกถึงเงื่อนไขเดิมใช่ป่ะที่ว่านอนตรงไหนก็ต้องไปตื่นตรงนั้นเราก็เลยไม่รู้แต่ว่าฉากที่มันตื่นมาตื่นมาที่บ้านมันที่บ้านมันก็ควรเป็นเวลาเดิมมันไม่ควรจะเป็น1สัปดาห์แต่ไม่รู้เงื่อนไขว่าหรือว่ามันเป็นดีเทลของบ้านตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าที่เขาจะนั่นถ้าเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยเออโต๊ะนี้ถ้าเป็นโต๊ะจะ1สัปดาห์เงี้ยโต๊ะนี้เคยนอนว่า1สัปดาห์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่สรุปว่าย้อนมาแล้วเป็น11กรกฎาคมนะคะซึ่งตามเงื่อนไขของเขาเลยคือว่าถ้าย้อนมาไกลเนี่ยเขาต้องเทคไทม์ในการแบบรื้อฟื้นความทรงจำซึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนกับยังจำอะไรไม่ได้ก็เดินทั่วไปตื่นมาก็มาทำงานที่ ER ตามปกติพี่ต่อยก็ยังทักอยู่ว่าแบบหมอตีนแบบติวดึกหรอคะทำไมดูเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอะไรก็บอกนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเมานิดนึงความไนซ์ของคุณพยาบาลน่ะอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนมากคือพี่ต่อยเนี่ยซื้อข้าวซื้อน้ำมาฝากพี่ตินตั้งแต่ EP 1เลยนะตลอดแล้วก็จะคอยดูแลแล้วก็เนี่ยล่าสุด EP นี้ก็ยังพูดว่าแบบหมออยากกินอะไรก็บอกนะอย่างนี้เนาะก็เลยได้เลิกงามยามดีอยากจะเมาส์กันเรื่องของ relationship ของหมอพยาบาลกันนิดนึงว่าเราอยู่กันยังไงเนาะมันจะมีคำพูดคำหนึ่งที่ฉันไม่ชอบเลยมากๆแล้วก็มันไม่เป็นความจริงแต่มันเป็นหลายคนคิดแบบนั้นแล้วก็มองจากมาด้านนอกอาจจะคิดอย่างนั้นได้ก็คือพยาบาลเป็นลูกน้องของหมอใช่ไหมมันจะมีไม่ใช่เนาะเออซึ่งไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยแต่ว่ามันจะมีก็คือแบบว่าเหมือนกับมันอยู่ในสายงานเดียวกันก็คือเรื่องของสุขภาพพอเป็นวิชาสุขภาพปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนหลายคนที่อยู่ทำงานอยู่ในฟีลด์เวิร์กนี้ใช่ไหมมีหมอมีพยาบาลมีเภสัชกรมีทันตแพทย์มีเจ้าหน้าที่ต่างๆมีพนักงานทำกายภาพบำบัดเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ห้องแลบจริงๆมันมีหลากหลายคนที่ทำให้เกิดองค์กรเกิดระบบระเบียบนี้ขึ้นมาซึ่งถามว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีอาชีพไหนเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องไหมต้องเรียกว่าไม่มีเลยนะคะทุกอาชีพก็ตามสายงานของตัวเองไปมีหัวหน้าลูกน้องในส่วนของตัวเองในแผนของตัวเองก็คือมีหัวหน้าก็คือคนที่เป็นหัวหน้าจริงๆที่แบบมีตำแหน่งว่าเป็นหัวหน้าภาคหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกใช่ในสายงานตัวเองคนนั้นจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าพยาบาลเขาจะมีแต่ไม่ได้มีตำแหน่งที่แบบมีแล้วแต่เป็นอาชีพนี้แล้วจะเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าจะมองถึงในแง่ของการปฏิบัติงานในทีมเช่นใน ER อย่างเงี้ยมันจะมีลีดเดอร์ซึ่งต้องเป็นหมออันนั้นใช่อันนี้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยนะแน่นอนว่าคนที่จะเทคโรลเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มในการกู้ชีพอ่ะมันจะต้องถูกเรียกเข้าไปว่าต้องเป็นหมอเพราะต้องมองภาพรวมไงแล้วก็คนอื่นๆก็เป็นคนในทีมเนาะ
แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแบบเจ้านายลูกน้องแบบนั้นไม่ใช่ว่าแบบเป็นหมอมานั่งแล้วก็จะชี้นิ้วสั่งพยาบาลให้ไปชงกาแฟแบบอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ขี้ข้าแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีแบบคนไข้บางทีก็ไม่เข้าใจไงแล้วไปด่าคุณพยาบาลไงเหมือนกับพอทะเลาะกันแล้วก็ไม่รู้จะขุดอะไรมาด่าก็แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ discredit พูดให้เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมึงก็เป็นลูกแค่ขี้ข้าหมอหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นในซีรีส์เนี่ยเขาโชว์ให้เราดูดีมากคือมันเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะตัวหมอเองอ่ะก็คือไม่ได้ทำตัวว่าเป็นหัวหน้าพี่พยาบาลนะถูกด่าได้เห็นไหมจากในซีนอีพีที่ก่อน พี่ต่อยก็ด่าเลยนะว่าแบบหมอตีนแบบพี่ขอเหอะออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถขึ้นเสียงได้ด่าได้อะไรที่ถูกอะไรที่ผิดคือสามารถได้แล้วก็ช่วยกันได้ถ้าเราทำงานร่วมกันเราให้เกียรติกันมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่แน่นอนอ่ะคนไม่ดีคนมีปัญหามันก็มีทุกสังคมแหละเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีอยู่แล้วคนที่ทำตัวไม่น่ารักแต่อันนี้แบบโดยทั่วไปที่เราเคยสัมผัสนะคุณพยาบาลจะน่ารักมากๆเนาะแล้วตัวน้องหมอเองอ่ะส่วนใหญ่มันสนิทกับพี่พยาบาลมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วไงอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะต้องอยู่ในวอร์ดใช่ไหมเราอ่ะไม่สนิทกับอาจารย์หรอกนะเพราะอาจารย์จะอยู่คนละเลเวลกับเราอาจารย์เป็นหัวหน้าเราแต่เราอ่ะจะสนิทกับคุณพยาบาลในวอร์ดนะมากกว่าด้วยซ้ำเหมือนกับวันนี้ต้องพึ่งพาพึ่งพาช่วยเจาะเลือดหน่อยพึ่งพาอย่างหนักเหมือนที่เราเคยพูดเล่าให้ฟังเธอนี่แหละฉันโคตรพึ่งพาเลยแต่ต่อให้แบบไม่ต้องมีเรื่องงานมาพึ่งพานะเราก็ต้องเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหรอไหมนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะกินข้องกินข้าวก็ต้องไปนั่งในห้องที่มันมีนั่งรวมๆกันอยู่ใช่ไหมเราเป็นแบบหมอเอ็กซ์เทอร์หรือเป็นเรสซิเดนต์อย่างเงี้ยไม่รู้จะนั่งตรงไหนอ่ะมันก็ต้องไปนั่งห้องพักแล้วก็ห้องพักแพทย์แต่มันไม่ค่อยมีหรอกหรือถ้ามีก็ต้องเดินไกลแยกออกมาถ้าจะอยู่ที่วอร์ดนั้นเลยอ่ะมันจะมีห้องของพี่พยาบาลเขาใช่ป่ะเราก็จะต้องไปนั่งละก็ต้องมีการเมาส์มอยจุ๊บจิ๊บแล้วก็ต้องไงซื้อของมากินกันเออก็อ่ะพี่แล้วส่วนใหญ่นะเราเป็นน้องหมออ่ะเราไม่มีรายได้ใช่ป่ะคนที่จะเลี้ยงอ่ะคือพี่พยาบาลด้วยซ้ำเออฉันคือกินของพี่พยาบาลตลอดเวลาและอย่างนึงมันจะมีข้าวเวรอ่ะของพี่พยาบาลเขาจะขึ้นเวรเขาจะมีข้าวที่โรงพยาบาลซัพพอร์ตให้ใช่ป่ะข้าวเวรแต่เราอ่ะเป็นเอ็กซ์เทอร์เรสซิเดนต์อ่ะไม่มีเขาไม่ได้เลี้ยงหมอเขาเลี้ยงพี่พยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ป่ะแต่พี่พยาบาลอ่ะเขาไม่กินเพราะว่าเขาเบื่อข้าวโรงพยาบาลฉันก็จะได้อาศัยฝากทองก็คือเราด้วยความอะไรไม่มีเวลาเว้ยไม่สามารถจะออกไปซื้อข้าวได้ทำงานก็ทำอยู่ตรงนั้นสรุปช่องสรุปชาจอดเลือดบางทีข้าวไม่ยุคใหม่ของเราไม่มีแกร็บไม่มีอะไรไม่มีใช่โทรสั่งอะไรมันไม่มีทำไม่ได้คือถ้าไม่มีเวลาคือไม่ได้กินอยู่ไม่ได้ออกไปกินข้าวคือไม่ได้กินคือเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเซเว่นเพิ่งมีตอนหลังเลยนะเพิ่งมีตอนเราอยู่แบบเอกเธอถึงจะมีเซเว่นใช่หรือต่อให้มีอย่างตอนที่สมัยที่เทรนด์ที่สี่ล่าก็คือมันก็ต้องเดินลงจากตึกไปอ่ะเพื่อข้ามไปฝั่งวังหลังอย่างเงี้ยเพื่อไปซื้อของกินอ่ะมันต้องเทคไทม์เดินลงเดินขึ้นก็เสียเวลาแล้วเนื้อออกปลาในความเป็นหมอของเราอ่ะบางทีก็คือไม่ไปเลือกที่จะไม่กินเลือกที่จะอดแต่ว่าพอพี่พยาบาลเขาเห็นก็จะสงสารใช่ป่ะเขาก็จะเอาข้าวพวกนี้แหละข้าวที่เขาไม่กินเขาก็จะเอามาให้กินหรือไม่อ่ะเขาก็จะถามเราเหมือนกับพี่ต่อยเลยว่าแบบหมอจะเอาอะไรที่เราเห็นพี่ต่อยเขาถามหมอตีนเนี่ยมันหมายความว่าพี่เขาว่ามีเวลามากว่างมากกว่าแล้วเขารู้ว่าเราอะยุ่งแล้วเขารู้ว่าเราต้องอ่านหนังสือสอบหรือว่ามีภารกิจที่มันไม่สามารถจะไปกินหาอะไรกินได้อะเขาก็จะเหมือนเทครีสปอนเป็นแม่เราอะพี่พยาบาลสุดยอดเลยนะทำตัวเหมือนแม่เลยหนูจะกินอะไรลูกวันนี้อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อนะอ่ะเดี๋ยวพี่แต่พี่พยาบาลเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นคนงานประจำวอร์ดใช่ปะเวนเออที่ทำหน้าที่แบบเดินอ่ะคนที่ทำหน้าที่เดินอ่ะมันจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นพยาบาลด้วยเป็นแค่เหมือนเป็นลูกจ้างประจำวะรายวันอย่างเงี้ยฮะเป็นคนที่มีหน้าที่เอาไว้เดินเช่นเดินส่งเอกสารเดินส่งแล็บถือกระป๋องหนังสือกระบอกแล็บไปกระติกน้ำแล็บไปส่งที่แล็บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคนเนี้ยคอยไปซื้อข้าวอยู่อีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นพี่เวลาพี่ไปมาเขาใช้ไปซื้อเราจะสามารถแบบฝากไปซื้อด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยความไนส์ของคุณพยาบาลเนาะเรียกได้ว่าสำคัญมากสำคัญมากในการดูแลคนไข้แบบใกล้ชิดไงจริงแล้วสำคัญกว่าหมอได้มั้งเดียวก็อาจจะสำคัญพอๆกันหมอเนี่ยเป็นเหมือนสมองแต่ว่าพี่พยาบาลเนี่ยเป็นหัวใจเห็นว่า
สมองตายหัวใจยังเต้นก็ยังรอดนะถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นสมองก็ตายเออใช่จริงนะจริงจริงนะพูดอย่างนี้แบบได้เลยฉันว่าเพราะว่าเธอจะสังเกตได้ว่าการรันสถานพยาบาลขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีพยาบาลก่อนไม่มีหมอได้อย่างเช่นนะตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคือฮอสพิทอลคุณไปดูเลยค่ะที่เขาจัดหรือว่าเป็นแบบโรงพยาบาลสนามเนี่ยตั้งขึ้นมาได้โดยมีพยาบาลแค่มีพยาบาลพอแล้วแล้วหมอคุยค่อยหาเอาไปลงวันนึงมีคนเดียวอะไรทั้งโรงพยาบาลเนี่ยแต่พยาบาลต้องมีพอที่จะดูแลผู้ป่วยทุกคนถูกไหมใช่พยาบาลคือหัวใจหมอคือสมองกันนั่นแหละจริงนะคะก็ฝากให้รำลึกถึงความสำคัญของคุณพยาบาลกันด้วยนะไหนๆก็ไหนๆต้องให้เกียรติกันทุกคนนั่นแหละเนาะอ่ะทีนี้พี่ตินเขาเดินมาถึงวอถึงที่ ER แก๊ปที่กำลังดูคนไข้อยู่ก็เลยพุ่งมาคอนซัลท์เคสเลยบอกว่าพี่ตินช่วยดูแก๊ปดูเคสนี้หน่อยสิเป็นเคสผู้ชายอายุ62ปีมาด้วยอุบัติเหตุนะลื่นล้มแก๊ปตรวจแล้วอะค่ะไม่มีผิดรูปอะไรแต่ว่าลงน้ำหนักไม่ได้ก็เลยจะส่งฟิล์มเหมือนเคสก่อนของฉันเลยดิรายงานเคสเลยเออใช่เคสที่เธอเล่าให้ฟังคราวที่แล้วเนาะเนี่ยแล้วยายแก๊ปมาเขาก็เลยคิดได้แล้วว่าเออมันจะต้องหักหรือเปล่ามีอะไรหักหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอฟิล์มดูหน่อยว่าหักไหมพี่ตินเขาสอนเนาะเขาถามว่าลื่นสะดุดหรือว่าวูบแล้วล้มแกก็อุ๊ยยังไม่ได้ถามเลยอะเฮียเห็นไหมต้องถามนะแก๊ปบางทีคนไข้ที่สูงอายุเนี่ยแกจะมีโรคประจำตัวแกก็เลยวูบแล้วก็ถึงล้มดังนั้นเวลาคนไข้มาด้วยอุบัติเหตุล้มเนี่ยต้องถามให้ละเอียดทุกครั้งจะได้ไม่พลาดเพราะว่ามันต้องให้การรักษาที่แตกต่างกันไปใช่ไหมอันนี้คือแสดงถึงศักยภาพของการเป็นพี่เขาจะมองอะไรได้กว้างกว่าน้องน้องเห็นประวัติเหตุล้มมาสักเท่านี้ได้ข้อมูลแค่นี้จะทำเท่านี้ถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่พอพี่เขามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเจอประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นความรู้กว้างมากขึ้นเรารู้ว่าต้องให้ความสำคัญกับการสักประวัติอะไรเพิ่มเติมเนาะเราก็จะขอคนแก่เนี่ยล้มจากพวกโรคนี้มากกว่าจริงนะใช่ไหมเออพอ explore ไปเราจะเจอว่าแบบเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าด้วยซ้ำห้ามพลาดเด็ดขาดนี่ก็จะมาเมากันเรื่องสักวัดตรวจร่างกายแบบคอมพลีทแบบคอมพลีทนี่มันต้องแบบพุ่งแอทิตย์เลยไม่ใช่ไม่ใช่สอนพุ่งฟังแบบคอมพลีทแต่หมายความว่าเราจะเล่าให้ฟังว่าการสักวัดตรวจร่างกายแบบคอมพลีทเนี่ยมันยังไงก็เดี๋ยวเราจะได้มาเมาให้ฟังเรื่องว่าความคอมพลีทของการสักวัดตรวจร่างกายเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดความแบบวินิจฉัยอะไรขึ้นมาได้บ้างคุณผู้ฟังช่องเราอ่ะเคยได้ยินฉันเมาไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้เรามีแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมก็เลยแบบเดี๋ยวรีลันกรณีต่างๆที่เราเคยเจอมาในประสบการณ์ของพวกเราให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะฮะว่าสักว่าแบบละเอียดเนี่ยมันแค่ไหนเนาะเอากรณีแรกก่อนเนาะเอาแบบที่เรารู้สึกว่ามันไม่สำคัญก่อนไหมประสบการณ์ตอนสมัยเรียนของเราไหนมิสเตอร์ไวน์เล่าสิให้มิสเตอร์ไวน์เล่าแล้วเขาซักอะไรกันขนาดไหนก็คือมันเป็นการซักทั่วไปอยู่แล้วอันนี้เป็นการเรียนใช่ไหมก็คือทุกคนมายืนล้อมกันเรียกว่าราวบอร์ดแต่เป็นราวแบบมีอาจารย์ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเบสไซเบสไซทิชชิ่งใช่ไหมก็คือมีคนไข้หนึ่งคนเลือกมาแล้วในบอร์ดนี้มีคนไข้น่าสนใจหนึ่งคนก็มีทุกคนไปยืนล้อมรอบคนนี้แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ซักประวัติไปเรื่อยๆใช่ไหมเริ่มตั้งแต่พวกอาการสำคัญที่มาคนไข้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้ทุกคนค่อยถามไปเรื่อยๆว่าสมมติคนไข้มาด้วยเรื่องไข้อย่างเงี้ยอ่ะไข้สูงไข้มาหลายวันยังหาไม่เจอว่าไข้จากอะไรอย่างเงี้ยลองถามมาซิว่าใครจะถามอะไรทุกคนแค่ถามประมาณว่าเป็นไข้มากี่วันอะไรเงี้ยทำอาชีพอะไรใช่ไหมอันนี้บางคนอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวแต่ดีก็เกี่ยวใช่ป่ะเพราะอาชีพมันก็อาจจะมีผลอันนี้คือเรียกว่าเป็นเบสิกของการซักประวัติที่เราได้รับการเรียนการสอนกันมาแหละใช่ไหมที่ทุกคนซักเช่นระยะเวลาที่เป็นมาก่อนสิ่งที่ทำให้เป็นมากขึ้นสิ่งที่ทำให้อาการนี้ดีขึ้นการรักษาที่ผ่านมาสิ่งที่กระตุ้นอาการร่วมอื่นๆที่เป็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแพ็กเกจของการซักที่ทุกคนต้องซักแบบนี้แหละเนาะเพื่อให้ได้ประวัติที่สำคัญนั่นแหละมันก็จะซักไปเรื่อย
มันก็พอมีคนเริ่มประเด็นบางประเด็นแล้วเนี่ยก็จะมีคนไป explore ประเด็นนั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเช่นทำอาชีพอะไรไหมก็ต่อด้วยการสมมติถ้าตอบว่าก็ทำนาเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนถามว่าเลี้ยงยังไงตรงนี้นั่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีคนนึงอ่ะที่ถามเขาถามไปจนแล้วที่มันเกี่ยวจริงๆอ่ะก็ถามไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้ถามอะไรก็ได้ถามชื่อวัวที่เลี้ยงมีชื่ออะไรบ้างแล้วตลกมากถามไม่ถามเปล่าถามเสร็จแล้วก็คือเอาไปเขียนในรายงานด้วยเขียนในรายงานว่าผู้ป่วยมีวัวทั้งหมด7ตัวตัวที่1ชื่อลำไยตัวที่2ชื่อสมทรงอย่างเงี้ยเขียนลงไปในรายงานนะคันโคตรขำเลยคือถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกมันคือสิ่งที่เราซักประวัติได้มาแต่ว่าตอนสมัยนั้นเราก็ถูกสอนว่าประวัติที่เราซักมามันควรเป็นประวัติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยใช่ป่ะอะไรที่ไม่ต้องวินิจฉัยเนี่ยก็มันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นที่จะไปรู้ชื่อวัวเขาตั้ง7ตัววัวเขาชื่ออะไรบ้าง7ตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าอ้างโฮลิสติกก็ไม่ได้นะจะมาอ้างโฮลิสติกหรือว่าโฮลิสติกแต่จะพูดแต่พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคือเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราสักไปบางทีมันอาจจะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นตัวฉันเองในสมัยณตอนนี้นะที่โตขึ้นมาแล้วตอนเด็กๆฉันก็หัวเราะหยอกเขาว่ามันตลกอ่ะแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าบางทีการพูดอ่ะการถามอ่ะมันก็ดีกว่าไม่ถามแหละอย่างน้อยๆตอนที่เขาถามไปอ่ะมันก็สร้างด็อกเตอร์เพเชียนรีเลชั่นชิพไปแล้วได้รู้จักชีวิตเขาไปถึงถามชื่อวัวคนเขาก็จะอยากเล่าอยู่แล้วอ่ะนั่นมีไงคือฉันอะคิดในใจว่าใครจะตั้งชื่อวัววะมันต้องมีเพราะว่าในขนาดในเรื่องของพินัยกรรมกรรมเทพอะวัวเขาก็มีชื่อทุกตัวจ๋าฉันไม่เคยเลี้ยงวัวใช่ไหมวัวต้องมีชื่อได้หรอวะใช่ไหมเรามันไม่ experience เราก็เลยแบบไปจัดเขาณตอนนั้นแล้วพอฉันโตมาเนี่ยเว้ยมันก็มีอีกหลายกรณีที่ฉันแบบเจอว่าการสปอร์ตแบบว่าถึงกึ่นเนี่ยมันอาจจะช่วยได้บ้างนะนี่มาฟังเคสของฉันยกตัวอย่างให้ฟังเคสหนึ่งก็คือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งเว้ยที่มาโรงพยาบาลบ่อยๆด้วยอาการ DKA DKA เนี่ยจะเล่าให้คุณฟังก็คือว่าเป็นอาการของเบาหวานที่รุนแรงมากๆเรียกได้ว่าเป็นอาการที่รุนแรงที่สุดของเด็กเบาหวานเอางี้ละกันซึ่งปกติแล้วเด็กเป็นเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมคะแล้วเด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในการทำการฉีดยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยทุกคนไม่ควรจะเป็น DKAแต่ถ้าเป็น DKA มาแล้วมันคือเรื่องใหญ่ต้องแอดมิทเข้า ICU มันจะเป็นเรื่องที่หนักมากแต่คนเนี้ยเคสของผู้ป่วยของดิฉันคนนี้นะฮะอายุประมาณ10กว่าปี12ปีเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็จากเดิมอ่ะช่วงตลอดชีวิตที่เขาผ่านมาที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยคุมน้ำตาลดีมาตลอดไม่เคยเป็น DKA เลยแต่มาช่วงเนี้ยอยู่ๆก็เป็น DKA ประมาณ3ครั้งติดกันในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแอดมิท ICU นอนอยู่แบบ5-6 วันกว่าจะออกมาได้ออกเสร็จกลับไปบ้านกลับมาใหม่ด้วย DKA อีกแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าทำไมเด็กคนหนึ่งที่เคยคุมน้ำตาลได้ดีมาตลอดอยู่ๆก็ไม่คุมขึ้นมาหมายถึงว่าคุมไม่ได้ขึ้นมาถ้าเป็นหมอโดยทั่วๆไปเขาอาจจะไป explore ว่าเอ๊ะยามันผิดปกติอะไรหรือเปล่าใช่ไหมหรือเกิดความเอ้ยโดสยาไม่พอต้องมานั่งปรับยาเพิ่มหรือต้องเปลี่ยนชนิดยาไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือในทางการแพทย์ทั่วๆไปแต่แน่นอนเราถูกสอนมาว่าให้ดูแลคนไข้แบบองค์รวมเมื่อกี้ที่มิสเตอร์ไวท์พูดคือคำว่า holistic approach ก็คืออย่าดูแต่ตัวโรคของเขาต้องดูภาพรวมทั้งหมดด้วยว่าเขาว่าเป็นยังไงคนเนี้ยเราก็เลยไปลองคุยด้วยคำที่เขาเป็นวัยรุ่นนะคะจริงๆเราคุยตั้งแต่รอบแรกที่เขามาเป็น DKA แล้วนะแต่เราไม่ได้ข้อมูลเพราะเขาจะค่อนข้างมีความลับเยอะมีโรคส่วนตัวสูงใช่ไหมวัยรุ่นเราก็รู้จนถึงครั้งที่3ที่มาเราต้องรู้แล้วว่ามันต้องหาอะไรให้เจอให้ได้ว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเกิดขึ้นกับเขาอะทำไมเขาถึงเป็น DKA เขาซึ่งปกติอะมันจะโกหกใช่ปะแต่ครั้งที่3เนี้ยอยู่ๆมันไปเจอคำถามนึงที่ไปเหมือนเปิดประตูของเขาว่าทริกเกอร์เขาก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะถามชื่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะจริงเหรอขึ้นมาก็คือว่าดันมีน้องคนนึงซึ่งเป็นน้องปี4แล้วนะก็คือนี่แหละเนื้อออกไหมสมัยเราเหมือนสมัยเรา
มือนสมัยเราคือเราอะเป็นตอนถ้าเราเป็นคนโตแล้วอะเราต้องใช้เวลาให้เป็นคุ้มค่าที่สุดใช่ปะเราก็จะโฟกัสแต่คำถามที่มันสำคัญกับตัวคนไข้แต่พอน้องถึงน้องปี4เนี่ยเขาจะมีเวลาเยอะกว่าเราแล้วเขาก็ไม่รู้จะถามอะไรเธอคุยเรื่อยเปื่อยคือไปถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงเว้ยก็ได้ความว่าคนไข้เนี่ยเลี้ยงกระต่ายมีกระต่ายอยู่2ตัวแบบชื่อลูน่ากับอาร์เทมิสอย่างนี้นะฮะคือรู้ถึงชื่อกระต่ายทีนี้ประเด็นว่าปกติเขาก็ไม่เปิดใจไม่คุยกับคุณหมอแต่พอไปทริกเกอร์จุดถึงจุดนี้เข้าอะว่าเจอว่ามีสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์เลี้ยงชื่อนั้นชื่อนี้เขาร้องไห้เขาร้องไห้ออกมาเลยคราวนี้ก็เลยได้ explore ต่อว่าอุ๊ยทำไมเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ explore ว่าพบว่าที่ผ่านมาเนี่ย3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกระต่ายตายกระต่ายเสียชีวิตไป1ตัวทำให้เขารู้สึกแบบเศร้ามากและนั่นน่ะเป็นเหตุที่ทำให้เขาอะไม่ฉีดยาค่ะที่เขาบอกว่าเขาฉีดยาครบถ้วนตลอดเวลาทุกครั้งเนี่ยมันไม่จริงเพราะเขาไม่ฉีดยาเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของ grief bereavement ของการที่สูญเสียกระต่ายไปซึ่งหลักมากๆไม่เปิดเผยเลยถามมา3รอบฉีดยาครบดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะจนกระทั่งไปถามว่ากระต่ายชื่ออะไรนี่แหละแล้วมันถึงปล่อยโคร้องไห้แตกออกมาแล้วได้จิตเวชมา approach ตอนนั้นทำให้ explore ได้ว่าไม่ฉีดยาเพราะกระต่ายตายคิดดูเราคาดไม่ถึงนะช่วยเปลี่ยนไปเลี้ยงเต่าด้วยเถอะจะได้อยู่รอดไปในเวลานานนั่นแหละค่ะอันนี้เขาถึงเรียกว่าการสักประวัติตัวร่างกายแบบ completeสปวตรกบคพคืออย่างนี้ต้องคอมพลีทอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสที่แบบแสดงถึงพลังของการซักประวัติอย่างแท้จริงในฐานะที่ฉันเป็นหมอเด็กเนี่ยก็ได้เจอกับโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมค่อนข้างเยอะก็จะพูดกับคุณฟังก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นโรคที่ถ่ายทอดในหมู่ครอบครัวในเครือญาติใช่ไหมคะคุณฟังอาจจะเคยได้ยินประโยคนึงที่บอกว่าอย่าแต่งงานกันในครอบครัวเพราะทำให้ลูกเกิดมาเป็นโรคประเภทนี้ใช่ไหมอันนั้นแหละนั่นคือความจริงนะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่า consanguinity history หรือประวัติการแต่งงานในครอบครัวเหตุผลง่ายๆเนื่องจากว่าโรคพวกนี้มันเจอยากและเป็นยีนด้อยดังนั้นการที่พ่อแม่สองคนและเป็นยีนด้อยแล้วมาเจอกันเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นในธรรมชาติมันน้อยมากนอกจากว่ามันมาจากตระกูลเดียวกันแหละที่มันมียีนด้อยมาด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เลยเกิดเจอโรคพวกนี้ตัวอย่างที่เราจะยกตัวอย่างกันบ่อยๆก็คือฮีโมฟิเลียในราชวงศ์อังกฤษใช่ไหมคะแต่งงานกันในเครือญาติแล้วเอายีนด้อยมาเจอกันมันก็เลยโบกลายเป็นโรคขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าคุณไปแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่มีโรคนี้ก็จะไม่เป็นอะไรไงดังนั้นถ้าหากว่าเจอโรคประเภทนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอยากหาประวัติการแต่งงานกันในเครือญาติทีนี้สมัยปัจจุบันนี้มันมีการส่งตรวจทางพันธุกรรมคือส่งตรวจยีนซีเควนซ์เนี่ยแล้วก็หาโรคเนี่ยง่ายๆมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากแต่ในประเทศไทยเองเนี่ยมันยังไม่ available ขนาดนั้นการจะส่งแลบยีนพวกนี้ต้องส่งต่างประเทศค่ะส่งที่อเมริกาอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมักจะบอกว่าเอางี้ละกันโรคเนี้ยคนเนี้ยเหมือนจะใช่นะขอแค่อย่างเดียวถ้าเจอประวัติแต่งงานกันในเครือญาติพี่ว่าใช่แต่ถ้าไม่เจอไม่แน่อาจต้องส่งเลือดจริงๆต้องใช้ค่าใช้จ่ายนึกออกไหมแต่ถ้า uh-huh. เกิดมีปอดในเครือญาติปุ๊บไม่ต้องส่งเลือดละฟันธงว่าเป็นโรคนี้จะได้รักษาไปเลยพยายามซักให้ได้ต้องซักให้ได้ว่าเป็นกระต่ายในเครือญาติหรือไม่อ่ะเพราะฉะนั้นก็มาถามมีเด็กคนนึงเป็นโรคนี้ใช่ไหมคนที่มาด้วยกันก็เป็นคุณแม่ก็ถามคุณแม่ก่อนมีประวัติแต่งงานในหมู่เครือญาติไหมคะแต่งงานคุณพ่อเนี่ยจะรู้ไหมก็ถามไปเลยถามไปตรงๆไปหนึ่งแม่ก็บอกไม่ค่ะไม่ได้เป็นญาติกันก็ไม่รู้ว่าโกหกหรือเปล่าคือโดยทั่วไปอ่ะหนึ่งเลยนะประเด็นถามคนไข้นะยังเชื่อบ่ได้การถามคนไข้คนเดียวมันยังเชื่อบ่ได้ก็ต้องถามตัวคุณพ่อด้วยคุณพ่อมาก็ถามคุณพ่ออีกคนหนึ่งว่าแบบเป็นญาติกันหรือเปล่าพ่อก็บอกเปล่าครับไม่ได้เป็นก็เลย explore ดูสิ่งที่เราต้องทำแพทย์ต้องทำอะไรคะเขียน pedigree เนาะอีเขาเรียกว่าพงศาวลีอีที่แบบว่าโยงกันเป็นพ่อแม่ลูกแล้วก็โยงแล้วก็มีลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนะเรียกว่าพงศาวลีเราก็เขียนไปสิ่งที่ต้องเขียนก็คือภูมิลำเนาใช่ไหมคะอีภูมิลำเนาเนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไร
การจะเป็นญาติกันเนี่ยบางทีตัวคนเองอ่ะไม่รู้แต่จริงๆเป็นญาติกันนะเขาเรียกว่าสืบเชื้อสายยีนเดียวกันมาถ้าเป็นในทางของกุมารแพทย์เนี่ยเราจะถือว่าคนไหนมีบ้านอยู่ติดกันในระยะไม่เกิน10กิโลเมตรคนนั้นคือญาติกันนึกออกไหมฮะเช่นคุณมาจากบ้านนนหินแห่นนหินแห่คุณเป็นคนนนหินแห่ทั้งคู่พ่อก็นนหินแห่แม่นนหินแห่เพราะฉะนั้นคุณมียีนนนหินแห่อยู่ตอนนี้คุณอาจจะไม่ใช่ญาติกันก็จริงคนละนามสกุลแต่ถ้าคุณสืบแอนเซสเตอร์ไปจนถึงรากเหง้าบรรพบุรุษมันก็คือคนที่มาตั้งรกรากที่นนหินแห่เนี่ยอาจจะมีแฟมิลี่เดียวด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะถือเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณสองคนอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยในแอเรียที่ใกล้กันไม่เกิน10กิโลเมตรเนี่ยคือญาติกันยกเว้นกรุงเทพมหานครนะคะว่าคนที่ย้ายมามันไม่ได้บอกไม่ได้ถูกปะแล้วกรุงเทพมันก็แออัดมากแต่ถ้าคุณเป็นคนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะถือมันก็ explore ไปก็ปรากฏว่าแม่กับพ่อเนี่ยคนละที่ค่ะแม่เนี่ยเป็นสาวใต้อาจจะแถวๆฟิวประจวบเป็นคนประจวบส่วนพ่อเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานก็ดูห่างไกลคนละโลกอยู่ไกลคนละโลกก็บ่ใช่เด้อก็ไม่น่าใช่แต่ด้วยความที่แบบเอาวะเราต้องหาให้ได้อะว่าคนนี้มันเป็นญาติกันเพราะเราเชื่อว่าโลกนี้ใช่ก็เลยบอกว่างั้นอาจเจเนอเรชันเดียวอาจจะไม่พอลองซักขึ้นไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งดูซิปู่ย่าตายายก็ถามไปหมดแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่ได้เป็นญาติกันไม่รู้จักกันเลยเอาอย่างนี้พ่อแม่เนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพรับกันที่กรุงเทพต่างคนต่างมาคนนึงมาจากประจวบคนนึงมาจากแบบอุดรประมาณนี้เนาะแต่มันมีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่สิ่งหนึ่งคือเป็นการแต่งงานกันเองของลูกๆแล้วก็นึกออกไหมพากันไปไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือที่ประจวบทีนึงแล้วก็ไปที่อุดรทีนึงโดยสองครอบครัวเนี้ยปู่ย่าตายายเขาไม่ได้เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเพราะว่าเขาก็เป็นคนต่างจังหวัดน่ะไม่อยากเดินทางแล้วก็เป็นคนแบบไม่ได้มีรายได้เขาก็ไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรเขาก็แค่ผูกข้อไม้ข้อมือเฉยๆก็รู้จักกันข้อสองครอบครัวแต่ว่าตัวข้างบนเองอ่ะไม่เคยรู้จักกันเลยเราก็เลยเชิญค่ะอาศัยการเชิญมาถึงบอกว่าสำคัญนะกับลูกของลูกนี้ขอเชิญปู่ย่าตายายเนี่ยมากันให้หมดเลยค่ะลงมาที่ศิริราชกันเลยค่ะเชิญค่ะเขาก็เลยมากันนะเขาก็เลยมาปรากฏว่ามาปุ๊บเจอหน้ากันก็ถามว่าเป็นญาติกันไหมรู้จักกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบว่าไม่อีกไม่ใช่ญาติโอ้ยเราก็มืดแปดด้านเราสืบมาถึงรุ่นแบบปู่ย่านะก็ยังไม่ได้ญาติอีกแต่ความพยายามยังไม่สุดท้ายแล้วเพราะว่ายังไม่คอมพลีททำไมรู้ไหมคะเพราะว่าต้องซักแยกคนค่ะเนื่องจากว่าการซักพร้อมกันทีเดียวโบ๊ะเนี่ยมันอาจจะมีคนที่มีความลับแล้วไม่เปิดเผยกับเราได้ก็เลย explore สักแยกทีละคนเรียกมาปู่ย่าตายายทีละคนฮะสิ่งที่เราเจอคือแบบคนลุกยิ่งกว่า Motivate of that death ก็คือเราก็เลยได้พบว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นญาติกันจริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้คือทั้งพ่อและแม่เนี่ยจริงๆแล้วมีพ่อคนเดียวกันคือคนหนึ่งคือปู่นี่แหละมั้งสมมตินะฉันจำอินดีเทลไม่ได้แต่เอาเป็นว่ายายกับย่าเนี่ยมีผัวคนเดียวกันคือปู่แต่ว่าปู่เนี่ยสมมตินะปู่เนี่ยคบกับยายก่อนแล้วยายก็ท้องใช่ไหมแล้วก็เลิกแล้วปู่ก็มาคบกับย่าและย่าก็ท้องยายที่โดนทิ้งแล้วมีลูกในท้องก็เลยระหกระเหินเดินดงขึ้นไปที่อีกจังหวัดหนึ่งย้ายจากประจวบไปอยู่อุดรแล้วก็ได้ไปรีบหาผัวใหม่ที่อุดรได้ตามาเป็นผัวใช่ป่ะรับลูกคนนี้โดยไม่รู้เลยว่าลูกในท้องคนนี้เป็นเด็กคนนี้เป็นลูกของปู่นี้แล้วก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วบ้านแตกไปไหมเนี่ยใช่ถ้าเปิดเผยไปคือบ้านแตกเด้อเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ต้องเก็บเป็นความลับตลอดไปนะฮะเราก็ไม่ได้ explore ไม่มีไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไปบอกว่าเธอญาติกันนะจ๊ะแต่เรารู้แหละว่าใช่เพราะว่าคนที่รับสารภาพมาก็คื
คุณยายนั่นเองที่บอกว่าอ๋อเห็นหน้าแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่านั่นแหละคนนี้คือพ่อของเด็กคือพ่อของแม่นี้สรุปว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆคือพ่อเดียวกันเลยแบบนี้ช็อกช็อกโลกไปละ ก็ต้องยอมใจในความ explore ของพนิเชียนะ ในการที่แบบว่าหายได้ว่าเขาเป็นญาติกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นจริงว่ะแล้วก็เด็กคนนั้นก็ได้รับการรักษาที่ต้องไปเพราะว่าอ่ะก็เชื่อว่าเป็นโรคนี้แน่นอนนะไม่ต้องเสียตังค์ส่งยีนแล้วเราก็ไม่ใช่หน้าที่เราต้องไป explore อะไรเขาด้วยก็เขาก็กลับบ้านกันไปไม่มีอะไรเราก็แค่ดูแลลูกเขาต่อไปแค่นั้นเองนั่นแหละค่ะนี่เป็นความบังเอิญแบบเดียวกับการที่ตินตอนรู้จักกันในเด็กเลยเนี่ยใช่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคุณแล้วแบบเนื่องจากว่าแบบยายก็แบบตกใจเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่รู้เลยว่าไอ้แบบเนาะลูกเขยเนี่ยเป็นลูกของบ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักเพราะมันแยกกันไปตั้งแต่ก่อนจะล็อกคลอดด้วยซ้ำนึกออกไหมพล็อตหนังไทยอ่ะทำได้เลยเนี่ยพล็อตเนี้ยไปเขียนเป็นหนังไทยได้เรื่องนึงเผื่อมีอยู่แล้วด้วยมีแต่ว่าไม่เจอเพราะเจอด้วยสาเหตุอื่นไม่เจอเพราะมาตรวจโรคใช่นี่แหละค่ะเห็นไหมความสำคัญของการสักปลอดให้คอมพลีทที่พี่ตินเขาสอนน้องเนาะทีนี้แก๊ปก็ตอบคำสอนของพี่ตินว่าครับเดี๋ยวไปดูพี่ตินก็เลยบอกเพิ่มว่าถ้าวูบเนี่ยอย่าลืมไปวัด BP ท่านั่งท่านอนนะแล้วก็ตรวจ EKG ด้วยนะก็อันนี้คุณผู้ฟังเรารู้แล้วว่า EKG ตรวจเมื่อไหร่ใช่ไหมตรวจเมื่อสงสัยโรคหัวใจเขาก็จะต้องไปตรวจ EKG แต่อันนี้ของใหม่วัดความดันท่านั่งท่านอนนะมันเป็นยังไงสิ่งนี้มันก็เป็นหนึ่งในอาการแสดงหนึ่งของโรคหัวใจเหมือนกันใช่ไหมคะแต่จริงๆมันก็เจอในคนปกติเนาะความดันท่านั่งท่านอนของคนปกติอ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละคนโดยทั่วไปเวลายืนความดันก็ต้องสูงกว่าถูกไหมฮะใช่ปะยืนสูงกว่านั่งหรือยืนสูงกว่าหรือว่านั่งสูงนอนสูงกว่าวะยืนนั่งสูงกว่าแล้วนอนมันก็ต้องใช้แรงดันมากกี่บ่ใช่ไหมฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่อ่านแล้วไม่เป็นไรช่องเราเป็นช่องที่ผิดได้แค่ร้อยคนไปเชิญมาคอเล็กถ้าข้อมูลทางการแพทย์ผิดจะไม่มีใครมาคอเล็กเรานะเราต้องมาคอเล็กแค่ตัวเองอีกนะแต่เป็นว่าโอเคมันต่างกันนั่นแหละใช่ไหมแต่ปกติแล้วอ่ะมันจะต่างกันไม่เกินแบบประมาณสัก10มิลลิเมตรประหลอดถ้าเกิดว่ามันต่างกันเกินนั้นน่าจะถือว่ามีนัยสำคัญเนาะที่เรียกว่าออโตสแตติกไฮโปเทนชันหรือว่ามีความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าทางนั่นเองส่วนใหญ่น่าจะเกิดอย่างนี้เนอะนอนอยู่ไม่เป็นไรพอเราลุกขึ้นแล้ววูบเขานั้นก็จะแปลว่าเขาดันต่ำตอนวูบตอนลุกขึ้นใช่ป่าวะ สับสนนิดหน่อยน่าจะประมาณนี้นะฮะซึ่งโอเคไม่เป็นไรเราแค่อยากให้คุณฟังรู้ว่าจริงๆแล้วการวัดความดันเนี่ยก็ควรทำแบบถ้าเกิดสงสัยจะมีโรคหัวใจขึ้นมาจะไม่ใช่วัดท่าเดียวแต่มีการวัดแบบเปลี่ยนท่านั่นเองค่ะทีนี้พอสั่งให้แกเขาตรวจ EKG เสร็จก็เลยนึกออกอันเนี้ยอยู่ๆเพิ่งเป็นช่วงที่นึกถึงต้นออกอยู่มาทั้งวันที่ผ่านมารีมายได้ว่าเอ๊ะเคยตรวจ EKG นะเมื่อวานเนี้ยก็ตรวจนะเอ๊ะแบบน้องก็งงว่าตรวจใครวะมันก็ตรวจเยอะไปหมดอ่ะพี่จนกระทั่งนึกออกในที่สุดได้ว่าอ๋อเขาตรวจต้นก็เลยรีบตาลีตาเหลือกมาจดในสมุดเนาะพอนึกออกต้องรีบจดกลัวจะลืมอีก ภาพที่ปรากฏในหัวคือภาพเดือนรากที่ไรเสื้อผ้าของตอนภาพตรวจ EKG แหมอากุศลในหัวเขาว่าอากุศลตลอดเวลาอยู่แล้วแหละก็เลยเริ่มจดคราวนี้เขาก็จะจดเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ mind map ใช่ไหมเป็นวงแผนภูมิก็เริ่มที่ต้นตายจุดกำเนิดคือต้นตายแล้วก็โยงไปที่สาเหตุที่ทำให้ต้นตายก็คือไหมกับฮาร์ทพอไปเจอความจริงของไหมกับฮาร์ทแบบคบกันใช่ไหมใจสลายแล้วก็เป็นเรื่องของรักสามเศร้าเสร็จแล้วก็โยงต่อไปว่าที่ไหมต้นคบซ้อนเนี่ยเพราะว่าแม่ไหมที่ป่วยแล้วก็โยงต่อไปว่าที่แม่ไหมป่วยเนี่ยก็เพราะว่าสักดามันเลี้ยงไข้นะแล้วก็พอสักดาเนี่ยก็ฉีกออกเป็นสองเคสคือเคสแม่ไหมที่ป่วยกับอีกเคสนึงก็คือเคสของฤทธิ์ที่โดนขโมยไตเนาะแล้วก็เ
คสลิดนี่ก็จะโยงมาที่สิงกับฟักแฟงที่ฟักแฟงไปสืบแล้วเกิดการตายขึ้นเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการโยงใยกันหมดทั้งแผนภาคนี้ซึ่งถ้าต้นตายทุกอย่างจะรีเซ็ตหมดพี่ติ๊กก็เลยคิดว่าอ่ะสลัตะแล้วเนี่ยลูปเนี้ยมันจะเบ้ไปเบ้มาเท่าที่เขาผ่านประสบการณ์มาเนาะแก้ตรงนั้นไปโผล่ตรงนี้แก้ตรงนี้โผล่ตรงนู้นถ้าจะแก้ลูปนี้ได้แปลว่าต้องแก้ทั้งแผงมีพร้อมกันทั้งหมดแก้ให้หมดถึงจะชนะลูปได้ก็เลยจดเป็น to do list ขึ้นมาว่าอันที่1เนี่ยต้องช่วยแม่ใหม่เพื่อเปิดโปงไอ้สัตว์ให้ไล่ก่อนและอันที่2คือตอนต้องรอดนะแล้วก็มีข้อที่3ว่าตอนต้องรอดมาเป็นแฟนกับพี่จุดมุ่งหมายแท้จริงข้อ3นี่รู้สึกจะแบบใช่เหรอเกี่ยวกับลูปด้วยล่ะค่ะพี่ไม่เกี่ยวผลพลอยได้ผลพลอยได้ก็คือเป็นชื่อตอนเลยเนาะตอนว่าตอนต้องรอดแฟนกับพี่นะเพื่อมารักกับพี่นะแต่พอดังแบบนั่งคิดสระตะดูสารลับตัวเองแล้วก็โอ๊ยใครจะมาชอบเราวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ่ะรอบลูปเนี้ยมีเวลาในการซ่อมร่างนะแล้วเราก็จะต้องเรียกให้ถูกต้องว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังตลกมากก็แบบก็คิดในหัวว่าเราต้องใช้ความรู้ในการทรีอาจของเราเนี่ยมาแอพพลายว่าต้องเขาเรียกว่าจัดลำดับความสำคัญใช่ไหมคะการจัดเซต priority เนี่ยของทางการแพทย์ในการมายาคือทรีอาจแต่ในคนปกติก็คือการเซตลำดับความสำคัญนั่นเองซึ่งสิ่งแรกที่พี่เขาเลือกมาก็คือการเสริมล่อจ้า priority แรกคือเสริมล่อทำไมถึงคิดว่าคนเราจะรักกันที่หน้าตาเหรอใช่ค่ะคิดถูกแล้วค่ะหน้าตามันเป็นหน้าต่างของทุกอย่างหน้าตามันต้องโอเคอ่ะคนเราจะรักกันจริงๆมันต้องอยู่ที่นิสัยใจคอแล้วก็ความเข้ากันได้ของคนจริงแต่ถ้าจะไปทำความรู้จักอ่ะหน้าตามันต้องเชิญชวนให้ไปทำความรู้จักก่อนนะแบบถ้าไม่งั้นมันก็ไม่เชิญชวนมันก็ไม่เข้าไปทำความรู้จักอ่ะสิใช่ปะเหมือนหน้าปกนะหน้าปกหนังสือหน้าปกอ่ะเอออยากจะเปิดอันหรือว่าเหมือนมันคือเหมือนหัวข้อเปเปอร์อ่ะแอบสแตรกอ่ะอ่านแอบสแตรกก็ต้องหน้าอ่านไม่งั้นคงไม่อ่านทั้งในอ่ะค่ะเสียเวลาใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยมาคุยกับพี่ต่อยต่อยก็แบบอุ๊ยหมออําพี่เล่นปะเนี่ยไม่พี่พูดจริงๆอ่ะก็ได้งั้นพี่จะช่วยนะแต่พี่ไม่การันตีผลนะแต่พี่ก็พอจะรู้บ้างแหละเกี่ยวกับเรื่องการจีบกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก็แบบมีผัวมีแฟนปวดผัวด้วยอ่ะปวดผัวด้วยผัวใหญ่ติ๋งก็ถามว่าแล้วพี่กับแฟนเนี่ยมันเริ่มคุยกันยังไงคือที่เขาเลือกพี่ต่อยเพราะว่าเขารู้ว่าพี่ต่อยมีแฟนเป็นผู้ชายเขาก็เลยเอาประสบการณ์อันนี้มาใช้ก็เลยเรฟเฟอเรนซ์อยากถามพี่ต่อยว่ามันจะเริ่มได้ยังไงวะผู้ชายสองคนจะคุยกันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่อยก็แบบพี่ไม่อยากจะเล่านะตรงตีนพี่ไม่อยากจะเล่าแต่ว่าตอนนั้นพี่ไปประชุมพี่ไปประชุมกับจังหวัดไงประชุมวิชาการไงพี่ก็ไปแล้วนี่พี่ไม่ได้อวดแฟนนะแต่แฟนพี่เขาผู้จัดการโรงแรมนี่ดีไงแล้วก็เลิกคุยกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กันในคืนเดียวเลยนะก็คืออวดใหญ่เลยอวดใหญ่เลยค่ะอวดใหญ่เลยเพราะว่าพูดว่าไม่อยากจะอวดแต่อวดใหญ่เลยแต่ก็เขาก็เลยถามว่าแบบเออแบบพี่บังเอิญไปได้เจอกันใช่ไหมที่งานวิชาการแล้วก็เลยได้เริ่มคุยกันใช่ไหมเด็กต่อยก็บอกว่าเปล่าจ้ะก็คือเจอกันวันนั้นก็คือได้กันเลยเพราะว่าคืนนั้นน่ะพี่ก็ปราบพยศเลยอ่ะจึ๋งๆเลยอ่ะค่อยไวไฟจังวะไวมากซึ่งถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับบุคลากรไหมเกิดเด้อเคยเห็นแต่ไม่ใช่ฉันเองแต่เป็นอย่างนี้คือเรื่องราวฟิลกับพี่ต่อยเลยก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยคือทุกที่อ่ะทุกคนจะต้องทราบนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์เราอ่ะมันต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่สำคัญเลยนะบุคลากร ER เพราะหล่อนต้องไปอบรมอย่าง ACLS เนี่ยทุกปีเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาอัปเดตทุกปีอัปเดตทุกปีเนาะมันต้องไปอบรมไปส่งคนไปอบรมอย่างเงี้ยตลอดมันก็จะไปกันเป็นทีมหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องแล็บคนขับรถอะไรเงี้ยไปกันหมดเพราะฉะนั้นในงานของประชุม ACLS จะเป็นงานใหญ่มากแล้วมันก็จะเป็นการที่พบปะคนอื่นนอกจากคนเดิมๆที่เราเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะบอกเลยประชากรของชาวสาธารณสุขเนี่ยมักจะได้แฟนกันก็อีตอนประชุมวิชาการนี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นการเจอคนอื่นๆนะไม่งั้นมันก็เบื่อใช่ปะ
อยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราก็รู้จักกันหมดแล้วแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าคนในโรงพยาบาลนี้ไม่มีใครเข้ากับเราได้เลยสักคนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นชานส์ที่จะเจอคนอื่นอ่ะมันก็คือประชุมวิชาการนี่แหละค่ะและพิธีเชียนะคะเป็นคนที่ไม่ไปค่ะไม่ค่อยไปประชุมวิชาการก็เลยไม่ได้ไงอ๋อเหรอแต่มันจะมีอีกคนหนึ่งที่เขาไปตลอดค่ะแล้วเขาได้ทุกการเลยค่ะเพื่อนเราแอบกัดอีกเพื่อนที่ไปใช้ทุนร่วมกับฉันเนี่ยนะคะคือฉันไปใช้ทุนกับเพื่อน2คนอยู่กัน2คนจะมีเวลาไปประชุมต่างจังหวัดนะนางจะรับไปตลอดเลยค่ะแล้วนางก็จะได้ผัวใหม่กลับมาทุกงานเลยค่ะแล้วก็อ้าวอ้าวอ้าวส่วนเขาจะคอยช็อกกันนางว่าอ้าวได้จากไหนอีกแล้วเหรออ๋อได้จากงานวิชาการเนี่ยนะอ๋อไปเจอกันตรงนั้นเหรออ๋ออย่างเงี้ยใช่เลยค่ะเหมือนพี่ต่อยเลยค่ะฟิลนี้อืมตินก็ตาเหลือกเลยเพราะด้วยความที่เป็นแบบฉันถึงไม่ค่อยรู้ว่าเอาเหรอเขาไปวิชาการแล้วเขาได้กันอย่างนี้หรอเดี๋ยวต่อยก็บอกว่าอุ้ยไม่ต้องตกใจนะหมัดตีนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่จะช่วยเองก็เนาะอันนี้ก็คือแต่ว่าฉันเข้าใจว่าตินถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือไม่เก็ตก็เหมือนฉันแหละฉันก็ไม่เก็ตสิ่งที่เขาไปแบบเจอกันแป๊บๆทำความรู้จักแล้วก็แบบมีความสัมพันธ์กันได้กันเลยอะไรเงี้ยไอ้คนอย่างเรามันไม่อินไงเพราะของเรามันอินลองเทอมอินแบบคือฉันน่ะชอบคนที่เป็นพ่อแม่พี่หมายถึงว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รู้จักกันเยอะๆแล้วถึงค่อยชอบต้องสัมผัสกันเยอะๆก่อนรู้จักตัวเขาก่อนถึงจะชอบเลยไม่เคยที่จะแบบว่าเห็นปุ๊บแล้วก็ชอบปั๊บแล้วก็มีความสัมพันธ์ได้เงี้ยเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่วันไนสแตนอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้เนาะแต่ไม่รู้ไม่ได้บอกว่าผิดนะคะไม่จัดบางคนก็คงจะมีทางที่เหมาะกับตัวเองแตกต่างกันออกไปแต่ฉันเข้าใจพี่ตินว่าพี่ตินเขาจะไม่เข้าใจพี่ต่อยเพราะฉันก็ไม่เข้าใจเพื่อนฉันเหมือนกันทีนี้ตินก็คุยกับสิงห์เรียกสิงห์มาสิงห์ก็เดินมาหาสิงห์เขาบอกว่ามีอะไรให้ช่วยหน่อยเรื่องอะไรหรอก็บอกเรื่องอาจารย์ศาสตร์แต่แทนที่จะก่อนจะได้คุยว่าเรื่องอะไรเนี่ยพี่สิงห์เขาสังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงไปทำอะไรมาวะเนี่ยทำไมหล่อขึ้นนะซึ่งพี่เต้เขาหล่อขึ้นจริงนะได้สังเกตได้เลยทีเดียวได้รับการปรับแล้วปรับการแต่งหน้าใหม่อะไรใหม่แสดงว่าอ๋อที่ผ่านมาช่วง EP 1ถึง6เนี่ยตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจแต่งหน้าให้พี่เต้ดูสมโสมนิดนึงให้ดูเป็นหมอที่สมโสมนิดนึงไม่กริบจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้เห็นคำเปลี่ยนแปลงของพี่เต้ฉันก็ถึงว่าเฉียวว่าทำไมถึงแบบแต่งน้องต้นสคริปต์เฉียวเนอะป่ะแต่พี่ตินแบบไอ้ตัวดูสมโสมวะประมาณนั้นก็เขาก็เลยแฟลชแบ็กย้อนไปดูว่าตอนเนี้ยทำตามคำแนะนำของพี่ต่อยดูแลตัวเองกรูมมิ่งอ่ะก็มีการแบบเอาแมสมาใส่แต่งหน้ามากขึ้นก็คือไม่แต่งหน้าไม่ได้ผู้ชายก็ต้องแต่งหน้านะคะเครื่องสำอางต้องมีแต่ไม่ใช่แต่งเป็นงิ้วหรือแต่งเป็นผู้หญิงแบบนั้นแต่ว่าการเนี่ยมันมีเยอะแยะค่ะผู้ฟังขาผู้ชายก็ควรจะต้องดูแลตัวเองแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันมีหลายอย่างเช่นแบบคอนซีลเลอร์เนาะกลบไอ้พวกรอยดำใต้ตาโดยเฉพาะหมอเราเนี่ยพอแบบอยู่เวรไม่ได้นอนเนี่ยตาก็จะดำหรือเกิดความล้าหรือมีริ้วรอยอะไรเราก็สามารถกลบได้ใช่ไหมคอนซีลเลอร์ใช้ได้คือไม่ต้องถึงกับแบบว่าอายแชโดว์แต่ว่าแป้งคอนซีลเลอร์บรอนเซอร์อย่างเงี้ยเป็นเครื่องสำอางที่ผู้ชายคนมีไว้ใช้เนาะมีการเชดดิ้งได้คัดเบ้าคัดกรามได้ว่าเห็นเราดูแบบมีมิติหน้าดูวิสิตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปเสิร์ชดูได้แล้วพี่ต่อยเขาก็บอกว่าเสื้อผ้าก็ต้องเลือกนะเพราะเสื้อผ้าที่ดีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมรูปร่างแล้วก็บุคลิกภาพเนาะอันนี้ก็จริงเลยคือไม่คือการแต่งตัวเนี่ยมันก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์ใช่ปะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาก็แต่งตัวเพื่อให้มันส่งเสริมบุคลิกภาพแล้วก็รูปร่างด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ฮิตต้องทำตามๆกันแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคนแต่ละคนอ่ะมันมีรูปร่างครับเจอใช่ที่มันไม่เหมือนกันบางอย่างเขาเข้ากับเราอย่างนั้นเท่ากับเราเนี่ยก็ต้องดูตามรูปร่างเพราะว่าทุกคนมีความดีที่สุดในเวอร์ชันของตัวเองสวยได้แบบตัวเองเนาะ real size beautyไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนต้องมีรูปร่างการถอดมาจากบล็อกเดียวกันและถึงจะดูดีแต่แต่ละคนมีรูปร่างที่เหมาะสมที่ดีในการแต่งตัวเสื้อผ้าในแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็ให้ดูได้ในแต่ของตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือการแต่งตัวเพื่อเป็นการpresent self esteem เนาะ express เป็น self expression แล้วก็ esteem อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของการแต่งตัวเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้แต่งตัววะแล้วจะให้คนอื่นมองแล้วดูดีแต่ว่ามันเป็นการเอ็กซ์เพรสอะไรบางอย่างความรู้สึกของตัวเองออกไปเหมือนฉันอย่างเงี้ยฉันเป็นหนึ่งในคนที่แต่งตัวเพื่อเซลฟ์เอ็กซ์เพรสชัน
ทีนี้มันจะมาดิสคัสกันเรื่องของการแต่งกายของแพทย์และนักเรียนแพทย์กันหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นท็อปปิกฮอตอิชชูที่พูดถึงกันอย่างมากในปัจจุบันนี้คือไม่ต้องพูดเรื่องนี้ในสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องแต่งตัวตามแพทเทิร์นมีสิ่งที่เราเรียกว่า professionalism แพทย์จะถูกวางไว้แล้วว่าคุณต้องยังไงผมต้องทรงไหนแต่แต่งตัวอย่างไรอย่างสถาบันที่ฉันเทรนมาเนี่ยนะคะมีคอร์สเลย ก่อนที่คุณจะขึ้นปฏิบัติงานเป็นแพทย์เนี่ยคุณต้องเข้าคอร์สอบรมการแต่งกายของแพทย์ในแบบของสถาบันนี้อยู่ต้องแต่งตัวแบบนี้เพื่อทำตัวแบบนี้ให้สมกับเป็นแพทย์แบบนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมเทรดิชั่นสุดๆใช่แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนาะในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายของเรามันมาแรงเด็กๆยุคเจเนอเรชันใหม่มันไม่ยอมมันไม่เข้าคอร์สแล้วโดนล้างสมองฝังหัวว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรอกเสื้อกาวขาวไว้โค้ดต้องเป็นอย่างนี้กริบอย่างนี้รองเท้าต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทรงผมต้องเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวนี้คือบังคับมันไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่ละคนมันมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็นการฉับปะฉลาดกันของคน2เจเนอเรชันที่รักษาทรดิชันเดิมกับคนที่หัวคิดสมัยใหม่หน่อยมันก็ต้องชั้นในฐานะที่เป็นคนกลางอะเนาะก็ต้องคอยจูนแหละเราเป็นคนยุคที่แบบไม่ได้สนใจค่ะเราก็ไม่ได้รีวิวกับเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เทดิชั่นเท่าขนาดนั้นใช่เราก็รู้สึกว่ามันต้องแบบเบลนด์อินกันนะเพราะว่าเราเข้าใจอาจารย์ว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงเวลาเห็นลูกศิษย์แต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราก็เข้าใจลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์จะรู้สึกยังไงถ้าโดนบังคับอย่างนั้นอย่างนี้บังคับอย่างนี้ใช่ป่ะเหมือนก็ต้องหาทางคุยกันใช้งานวิจัยเอามาจูนกันเอามาให้มันแบบลงกันพอดีพอดีว่าทำอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแนวโน้มในอนาคตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยเหตุและผลนะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยแพทย์เนี่ยจะต้องสวมเสื้อกาวสีขาวใช่ไหมคะกระโปรงกางเกงสุภาพผู้หญิงต้องสวมกระโปรงทรงสุภาพรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้นรองเท้าหนังหุ้มส้นเท่านั้นซึ่งพอพูดถึงเหตุผลในความเรียบร้อยด้วยความเป็น professionalism แบบสมัยก่อนมันใช่คุณมองไปคุณเห็นแล้วว่าหมอคนนี้หมอแน่นอนแต่มันไม่ compatible กับการปฏิบัติงานของน้องๆที่จะทำงานเป็นหมอหมอผู้หญิงต้องกระโดดขึ้นไปปั๊มเหมือนพี่ตินน่ะนึกออกไหมคะฉาก EP ก่อนขึ้นเตียงไปปั๊มปัก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 ใส่กระโปรงทรงสุภาพเสื้อกาวสีขาวรองเท้าหนังหุ้มส้นมันจะสะดวกได้ยังไงใช่ไหมพอเราเห็นต่างประเทศเนาะเขามีการเปลี่ยนแปลงใส่ยูนิฟอร์มให้เป็นแบบชุดสครับเพิ่มมากขึ้นอุ๊ยของไทยเนี่ยต่อสู้นานมากกว่าจะให้ผู้หญิงใส่กางเกงอ่ะนานมากจริงๆเรื่องนี้มันถูกพูดถึงมานานแล้วว่าผู้หญิงควรใส่กางเกงได้ยังกางเกงไม่สุภาพตรงไหนแต่มันก็ยังมีคนที่แบบไม่ยอมอยู่ดีอ่ะคุณเห็นข่าวล่าสุดไหมประชุมฉันเพิ่งอ่านมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเป็นการประชุมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะระดับโลกแล้วก็เราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันไปหรือยังไม่รู้ยังแต่ว่ายังใช่ไหมเอาเล่าให้ฟังก็ได้มันเป็น international conference เลยนะเซมินาเป็นแบบตัวแทนนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาประชุมที่ประเทศไทยเว้ยแต่ว่าตัว invitation card เนี่ยมันก็มี dress code ว่าคุณต้องแต่งตัวอย่างไรมาประชุมในประเทศไทยนี้ซึ่งบังคับให้ผู้หญิงใส่กระโปรงแล้วก็แบบและด้วยเหตุผลว่าด้วยเหตุผลว่ามันเป็นงานราชการถูกไหมฮะคือประเทศไทยเนี่ยราชการผู้หญิงสุภาพเนี่ยมันถือกระโปรงเท่านั้นแต่ฝรั่งมันไม่ใช่ไงใช่ป่ะฝรั่งก็เลยแบบมีหลายคนนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เลยแบบคริติกมาอย่างนู้นอย่างนี้แต่ฉันเห็นการตอบสนองของคนไทยค่อนข้างดีนะหมายความว่าเขาไม่ได้ against นะคะที่คุณจะใส่กางเกงมาได้ถ้าเป็นในร่วมงานประชุมปกติทั่วๆไปคือไม่ได้ว่าอะไรแต่ ceremony ค่ะ opening ceremony ซึ่งมันเป็นพิธีทางการแบบมากๆแล้วของเรามี royal family ที่จะมาเข้าร่วมด้วยเนี่ยเราขอให้ปฏิบัติตาม tradition ของประเทศเราซึ่งจะต้องเป็นกระโปรงอยู่ซึ่งฉันว่า make sense นะก็คือไม่ใช่ว่าบังคับตลอดงานว่าอยู่ต้องใส่กระโปรง
แต่ถ้ายูจะเข้าร่วมเซเรโมนี่อยู่ควรให้เกียรติเจ้าของงานโดยทำตามทินชั่นของบ้านเราซึ่งยังไม่เปลี่ยนว่าต้องใส่กระโปรงสำหรับผู้หญิงแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาร่วมงานปกติคุณมานักวิชาการคุณก็ใส่กางเกงอะไรก็แล้วแต่คุณอันนี้ไม่ว่าอะไรกันก็ถือว่าดีถือว่าเราสองได้ดีแต่มันก็สะท้อนอะไรอย่างนึงแหละว่าโลกเรามันไม่เหมือนกันจริงๆเนาะว่าและฉันก็สงสัยอยู่ว่าความสุภาพของกระโปรงกับกางเกงเนี่ยในเมื่อผู้ชายใส่กางเกงแล้วสุภาพทำไมผู้หญิงใส่กางเกงแล้วถึงไม่สุภาพมันก็หรือว่าเป็นเราหรือเปล่าที่คุณจะต้องค่อยๆเปลี่ยนไปบ้างได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดกันไปได้เรื่อยเรื่องปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นประชุมวิทยาศาสตร์ไงมันก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาถ้ามันเป็นงานแบบร่วมฉลองอะไรที่มันเป็นแบบว่า traditional ก็ว่าไปอย่างสืบเป็นงานวิทยาศาสตร์แต่ว่าเดินมาวุ่นวายกับเรื่องการแต่งตัวก็ประหลาดนิดนึงแต่ก็น่าจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ตอนนี้ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์มของการเป็นแพทย์อะไรก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายว่าคนไข้เขาก็ไม่ได้มองเรื่องชุดอะไรกันแล้วด้วยนะส่วนใหญ่หมอจะแต่งตัวยังไงก็ได้ขอแค่มีความสามารถก็พอแต่ว่ายังไงก็ตามมันต้องเป็นอะไรที่ดูสะอาดสะอาดและมีความเป็น professionalism เนาะแต่ in detail ว่าคงไม่ได้ว่าอะไรแล้วลองถามเธอล่าสุดมันมีอยู่เคสหนึ่งก็คือนักศึกษาแพทย์แต่มันผ่านแผนกฉันไปโดยที่เป็นหัวขาวไงฉันแผนกซึ่งแผนกฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันก็แบบก็ได้นี่หัวขาวก็คือฉันก็ถามว่าตกลงกฎมาอะไรให้ย้อมได้หรือเปล่ามันบอกว่าย้อมได้ฉันก็เลยไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่พอผ่านแผนกฉันไปอีกแผนกหนึ่งก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็มาบ่นว่าเนี่ยทำไมนักเรียนผมขาวเห็นผมขาวตั้งแต่อยู่แผนกโน้นแล้วทำไมไม่เคยว่าอะไรเลยนี่ผมแบบว่าต้องส่งเรื่องให้กับทางกองแพทยศาสตร์จะต้องจัดการไปย้อมให้กลับเป็นสีดำตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีคนที่วุ่นวายยุ่งวุ่นวายกับหัวกับชาวบ้านก็มีอยู่ก็ต้องบอกว่าอาจารย์คะถ้าเรื่องมากก็ทำเองแหละค่ะดีแล้วแล้วก็จะได้รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดก็ลองทำดูของฉันก็เหมือนกันเว้ยที่ผ้าฉันก็เหมือนกันผ้าฉันนี่จะขึ้นชื่อว่าทำอะไรก็ได้เพราะว่าจะโดนด่าว่าให้ท้ายเด็กด้วยซ้ำการก็คือเหมือนกันคือไม่ใช่ไม่ให้ท้ายแต่ถามว่าแค่ถามแค่ว่าผิดกฎมหาลัยหรือเปล่าถ้าไม่ผิดก็ทำได้ไงถูกแล้วถูกปะใช่ไหมคือเรามีกฎเรามีลอมันเขียนเอาไว้เรา follow เราไม่แตกกฎเราไม่ผิดกฎทำได้ถ้าไม่ผิดกฎแต่ไม่ผิดกฎคุณทำได้แต่ถ้าผิดกฎคุณก็จะโดนแหละแต่ว่าฉันไม่ดูนะ ฉันไม่ดูกฎนั้นนะอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณทำผิดกฎเดี๋ยวก็คุณสักหนึ่งคุณก็จะโดนคนอื่นมาดูเองแหละแต่ถ้าคุณไม่ผิดคุณก็สู้ต่อไป เพราะนั้นข้าฉันก็เลยไม่สนใจเลยจ้ะน้องจะใส่กางเกงที่ขาลอยไม่สวมถุงเท้าหรือว่ามีตุ้มหูหรือผมแดงเป็นโอแอลก็ได้คุณสามารถขึ้นมาบนแท็กฉันได้แล้วถ้าคุณเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีคุณก็ได้คะแนนดีคุณไม่ถูกตัดคะแนนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่วอร์ดอื่นที่เจออาจารย์ที่เป็นแบบ traditional หน่อยๆเขาก็จะฟ้องร้องคุณทนไม่ได้ที่คุณหัวสีแดงไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ไม่เข้าใจมองเห็นแบบไปได้เลยหมอต้องหัวดำไม่ได้อย่างมันก็จะมีเนี่ยเราก็โดนเหมือนกันใช่ไหมด้วยเราด้วยความที่เราเป็นคนแบบเดียวกันเราก็เลยโดนเรื่องเดียวกันแหละโดนด่าว่าประเภททายเดทแต่ฉันยิ่งหนักกว่าเธออีกเพราะฉันจะมีคำพ่วงต่อมาว่าเป็นตัวอย่างด้วยก็ดูซิอาจารย์เป็นตัวอย่างนี้เลยก็ดูซิค่ะอาจารย์เขายังแต่งตัวอย่างนี้เลยเขาจะไปห้ามอะไรเด็กได้ก็ฉันก็จะหันไปบอกใช่ค่ะก็ไม่ห้ามไงคะเขาก็ยังแต่งเลยค่ะแต่คุณก็ไม่ห้ามสิคะแต่ฉันก็ดูกฎแล้วค่ะว่าฉันไม่มีผิดอะไรทั้งสิ้นเสื้อฉันก็เป็นเสื้อเชิ้ตถึงจะมีปีกอยู่หลังก็เป็นเสื้อเชิ้ตถึงจะติดปีกสีทองถึงจะมีเคปที่เป็นลายแบบว่ามาริยาคลุมไหล ยาวไปถึงพื้นมันก็ยังเป็นเสื้อเชิ้ตฉันจะไปเสื้อที่มีผ้าคลุมไหล่เป็นมาริยามันก็ไม่แปลกหรือเปล่าคือมันแปลกก็ใช่แต่ว่าฉันไม่ผิดจนตอนนี้ทุกคนชินกับฉันแล้วทุกคนจะแทนที่จะถามว่าแบบอุ้ยมันแปลกทุกคนจะถามว่าซื้อร้านไหนจ้าเสื้อหนูนี่มันซื้อร้านไหนจ้ารู้แล้วเขาไปซื้อตามไหมอ่ะใครกล้าใส่อยู่ดีใครจะกล้าใส่เสื้อเชิ้ตที่มาราวอนแล้วมีผ้าคลุมแบบว่าลายผ้ามาริยายาวพื้นล่ะคะก็นะคะอ่ะนั่นแหละ
ราะฉะนั้นมันก็ปรับตัวกันไปเราฐานะคนกลางๆเราก็คงต้องคอยจูนอินทั้งเด็กและคนแก่มาด้วยกันถ้าแนวรบจะค่อยๆดีขึ้นแต่ at the end นะคะสำหรับพี่ตินนะคะชุดที่เหมาะใส่แล้วหล่อที่สุดของพี่ตินก็คือชุดฟ้าชุดน้ำเงินชุดสครับนั่นก็ใส่ไปทั้งตอนเลยนะตอนนี้ทั้งตอนนี่คือใส่ทุกวันใส่สครับทั้งตอนทุกวันเพราะว่าได้รับคำแบบอวยจากพี่ต่อยมาแล้วคือเขาลองแล้วนะเขาลองหยิบตัวนั้นตัวนี้มาเทียบดูมันไม่ได้อ่ะพี่ตินเป็นคนที่แบบขึ้นในชุดสีน้ำเงินนี้เท่านั้นเฉินสายมันก็จริงใส่แล้วก็หล่อดีจริงคือพี่เต้เขาเป็นคนสูงแล้วด้วยรูปร่างสูงโปร่งอันนี้พอใส่กับชุดนี้แล้วมันดูแบบดูดีอ่ะดูพอดีดูดีมากดูทรงภูมิมีความรู้ด้วยก็เลยอ่ะใส่ชุดนี้ไปส่วนการเข้าหาเนี่ยจะไม่อยากเป็นแบบพี่ต่อยใช่ไหมมันยากใช่ไหมลุกเลยก็ลุกงั้นก็อาศัยข้อได้เปรียบคือรู้จักพ่อแม่เป็นเพื่อนกันมีสบายก็เข้าทางพ่อทางแม่ไปเลยมันง่ายจะตายใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ดีมากเลยโชคเป็นโชคดีของยายพี่ตินเขาที่พ่อแม่รู้จักกันนะไม่งั้นก็ยิ่งแบบเข้ายากแต่นี่คือเข้าง่ายความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของ LGBTQIA+ เนี่ยนะฮะสำคัญมากคือฉันมานั่งลองนึกดูอ่ะกลับไปของตัวเองอ่ะก็รู้เลยอ่ะว่าความสัมพันธ์ที่แย่ก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่บอกพ่อแม่ หมายความว่าเรารู้เลยว่าคนคนนี้เขาจริงใจกับเรามากแค่ไหนเขาพาเราไปเจอพ่อแม่เขาไหมเขาให้เรามีส่วนร่วมอยู่ในชีวิตเขามากแค่ไหนอันที่มันบงมาเนี่ยพบว่าไม่เคยรู้จักพ่อแม่ใครเลยนะไม่เคยเห็นหน้า คบกันไม่รู้กี่ปีไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยเป็นขนาดว่าเป็นเพื่อนกันด้วยนะ ที่สมัยคบตั้งแต่อยู่แบบเรียนแพทย์อย่างเงี้ยผ่านมากี่คนคบกับผู้ชายมากี่คนกี่คนเนี่ยไม่เคยได้ไปบ้านเขาไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อแม่เขาไม่เคยได้รู้จักคนที่เคยไปเห็นหน้าก็มี1คนที่เคยไปบ้านนะขับไปโชว์บ้าน1ครั้งก็มี1คนแต่ก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้รู้จักครอบครัวไงถ้าเขากันเราออกจากครอบครัวมันก็แปลว่าเขาไม่พร้อมอ่ะที่จะมีเราในขณะที่คนที่มันแตกต่างคือคนที่ทําให้เรารู้จักครอบครัวพาไปรู้จักครอบครัวทําให้พ่อแม่เขารักเรามาหาเราที่บ้านทําให้พ่อแม่เรารักเขาอ่ะอันนี้บอกได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแน่นอนเนาะเทียบกันได้ชัดๆก็ถ้าใครๆยังสงสัยอยู่สมมุติว่ามีแฟนแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจข้อนี้เป็นหนึ่งในข้อที่เอามาพิจารณาได้เลยพาเราไปรู้จักครอบครัวมากแค่ไหนในใช้ทีนี้ก็กลับมาตรงที่พี่สิงห์เขาแซวไงว่าเอ้ยหล่อขึ้นเพราะมีความรักหรือเปล่าเนี่ยเอตินก็เขินบอกว่าเอ้ยกูไม่ได้เรียกมึงมาเพราะเรื่องนี้นะเว้ยกูอยากให้มึงช่วยตามสืบคนไข้เคสของอาจารย์ศักดิ์2เคสเพื่อหาหลักฐานว่าอาจารย์น่ะรักษาคนไข้ผิดพลาดเคสแรกนะมึงวาริศบุญวิไลผ่าตัดต่อมหมวกไตกับอาจารย์ศักดิ์พี่สิงห์ก็อุ๊ยจุกใจเฮ้ยชื่อนี้คนนี้มันเป็นน้องที่กูเคยสัมภาษณ์พิเศษนะมึงรู้ได้ยังไงอ่ะว่ากับเคสนี้มีปัญหาติงก็บอกว่าไม่รู้เอางี้เอาไว้เมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังนะคือกูอ่ะรู้มาว่าเรื่องอาจารย์ศักดิ์เนี้ยมันมีมูลที่ไม่ชอบมาพากลกูอยากให้มึงสืบแต่ว่ากูยังบอกเหตุผลมึงไม่ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีพี่สิงห์เขาก็เชื่อใจเพื่อนเขาบอกโอเคได้และอีกคนล่ะคือใครคุณรสวดีดวงเนตรก็คือคนชื่อคนไข้ของแม่ใหม่ให้ไปสืบแต่ระหว่างที่พูดกันอยู่เนี่ยก็สังเกตได้ว่ามีอีกคนหนึ่งแอบฟังอยู่ก็คือยายฝักแฟงยืนแอบฟังอยู่ก็เลยเตือนว่าแบบมึงเรื่องนี้อันตรายมากนะมึงอย่ายุ่งกับเรื่องนี้ตินเขาเตือนเพราะว่าเขาเห็นในไทม์ไลน์อื่นที่ใต้ตายไปแล้วก็เลยรอบนี้ไม่ให้ฝักแฟงยุ่งเลยทำไมก็เออสัญญาไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งโอเคป่ะระหว่างนั้นเองคุณแม่ของพี่ตินเขาก็ไลน์มาบอกว่าแม่คุยกับน้าแป้งแล้วเย็นนี้ที่บ้านน้าแป้งว่างให้ตินแวะเข้าไปได้เลยนะลูกแล้วอย่าลืมซื้อขนมไปฝากน้าแป้งด้วยล่ะก็เป็นแผนการของพี่ตินที่เขาเตรียมตัวจะเข้าบ้านแฟนนั่นเองจ้า แนะนำตัวนะตกเย็นก็ยืนหล่อในชุดสีน้ำเงินอยู่หน้าบ้านฮะตอนเป็นคนแรกที่ออกมาเจอ
ว่าแบบเอ๊ะใครมายืนด้อมๆมองอยู่หน้าบ้านพี่ตินพอเห็นต้นก็แบบมีสายตาที่แบบกะลิ้มกะเหลี่ยกะรักคนนี้เป็นปัญญากะลิ้มกะเหลี่ยรักคนนี้เป็นปัญญาแล้วมันอยากกอดว่าแต่ว่ามันต้องห้ามใจเอาไว้มันไม่ได้ต้นก็แบบแค่ทักแบบเฉยๆว่าสวัสดีครับจริงก็เลยแบบเออเอกเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานนะสบายดีไหมเรารู้จักกันเหรอนี่พี่ตินไงวันนี้พี่จะมากินข้าวบ้านด้วยนะกินข้าวที่บ้านด้วยนะพี่ตินไหนอ่ะไม่รู้จักก็ที่เด็กๆเราเล่นด้วยกันไงตอนเด็กๆเราชอบเรียกพี่ว่าพี่ตู่ว่าที่เรียกพี่เรียกผิดตลอดเลยอ่ะพี่ตู่อ่ะคิดไกลคิดไกลจังวะตู่เหรอพี่ตู่ไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่ตุนน่ะตุนมันชื่อพ่อพี่เป็นลูกไงพี่คือลูกครอบตุนกับแม่การไงบ้านเรารู้จักกันตอนเป็นเด็กเราก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะก็มีครั้งนึงเราจมน้ำไงก็เลยอ๋อต้องคือยกอีเวนต์ใหญ่ถึงจะจำได้ว่าอ๋อเคยจมน้ำถึงจะนึกออกเอตินเขาก็เลยแบบอ้าวทำไมพูดแค่นี้เองเหรอแค่อ๋อเองเหรอไม่ดีใจหน่อยหรอแบบเนี้ยคนช่วยชีวิตเอาไว้เสียใจเลยนะเนี่ยพูดอย่างนี้ซึ่งฉันฟังปุ๊บฉันก็แบบผิดเข้าหาแบบผิดจุดแล้วไม่ได้แน่เรามีแค่เธอมึงเพราะว่ามันเป็นการแบบละเมิดบุญคุณขึ้นมาในประโยคแรกมันก็แบบอะไรของมึงเนี่ยมันได้เจอตั้งดูประหลาดอยู่ดีมาจะทวงบุญคุณอะไรมันเข้ามาแบบเข้ามาทวงบุญคุณเห็นได้ชัดอย่างนี้ไม่ได้เลยผิดเหตุตอนก็เลยเถียงว่าแบบนานๆแล้วป่ะขอโทษนะที่รู้สึกเฉยๆแต่ว่าเรียกชาติมันก็รู้สึกเป็นบุญคุณเรียกชาติเป็นแอคทีฟเกินแอคทีฟมากเหวี่ยงก็คือต้นมันเป็นความเหวี่ยงนิสัยเหวี่ยงหนังก็แบบอ่ะก็เชิญละกันตามสบายแต่ว่าทีหลังอย่าเรียกว่าต้นอย่าเรียกชื่อเองนะครับเลิกใช้มานานแล้วให้เรียกว่าต้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนชื่อได้ป่ะมันเรื่องสำคัญไหมเนี่ยมันมีเรื่องสำคัญหรือเปล่าตอนนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นเนาะไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนเพื่ออะไรไม่รู้ไม่ออกแก้เคล็ดเหรอจมน้ำเหรอจมน้ำแล้วจมน้ำแล้วได้เปลี่ยนเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกเอกนะก็เรียกต้นเหมือนกันแต่คนเรามันไม่มีการเปลี่ยนชื่อเล่นแสดงว่าเปลี่ยนมีเหรอวะมีเปลี่ยนชื่อเล่นมันก็มีนะแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนเองไงพ่อแม่ไม่ได้เปลี่ยนให้พ่อแม่เรียกชื่อเดิมพ่อแม่ตั้งให้แต่เปลี่ยนเองได้แต่มันก็ไม่เปลี่ยนชื่อจริงเลยอิกาลินเปลี่ยนเป็นต้นทำไมงงมันดูแบบไม่เกี่ยวข้องกันแต่ชื่อจริงก็ไม่เปลี่ยนเนาะชื่อจริงไม่เปลี่ยนเลยหรืออยากเปลี่ยนให้คล้องกับพี่ตินเป็นพี่ตินน้องต้นอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรอปกติแต่พ่อแม่ถ้าเรียกจนชินแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะจะมาเรียกเอกมาตลอดนะดีๆเปลี่ยนยากต้องผ่านการฝ่าฟันมาอย่างรุนแรงต้องแบบพอเรียกปั๊บก็ต้องถ้าพ่อแม่จะเปลี่ยนมันจะยากมากเรียกปั๊บต้องด่าต้องเลยอย่างเงี้ยถึงจะเปลี่ยนได้แล้วนะก็ในใจพี่ตินเขาก็เลยคิดว่าหญิงจังวะแต่หญิงตอนนี้ไม่เป็นไรนะต่อไปต้องชอบพี่นะปลอบใจตัวเองเถอะก็ที่โต๊ะอาหารคุณพ่อคุณแม่ก็มาต้อนรับเป็นอย่างดีแหละค่ะก็เอาของมาฝากให้แล้วก็อุ๊ยขอบใจนะจ๊ะน้องตีนอย่างงี้อย่างงี้แต่ระหว่างนั้นน่ะคือต้อนนั่งเชิดตึงตลอดตึงตลอดงานไม่ว่าแม่จะพูดดีพ่อจะพูดดียังไงแต่อีต้อนตึงตลอดงานนี่ไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ยเป็นหมอตามรอยพ่อแล้วดันเนี่ยเออใช่แล้วอยู่ตั้งนานแม่ไม่เห็นส่งข่าวอะไรมาเลยมีอะไรจะได้ช่วยดูให้ไงพอเป็นคนใหญ่คนโตที่นี่ไงอ๋อแม่น่าจะเกรงใจนะครับก็เลยไม่ติดต่อมาอุ๊ยไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้าแต่น้าคุ้นๆน้าเหมือนเจอตินที่ไหนสักที่หนึ่งคือเจอในหลุมที่แล้วก็อาจเจอกันผ่านๆนะครับก็ใช่คนนี้คือเป็นคนที่เซนดีจะสังเกตได้ว่ามันจะมีคนเซนดีที่คุ้นกับคนที่ไม่คุ้นเลยอยู่อีว่าคนเซนดีมันจะคุ้นหนูอ๋อคงเคยเจอกันผ่านๆนะครับแต่นะว่าจำไม่ได้มากกว่าอ๋อก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเนอะเพราะว่าน้าเองอ่ะก็รู้จักหมอในโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่นะเราอาจจะเคยเจอกันก็ได้อ้าวเหรอครับหมออะไรเหรอครับชื่ออะไรหมอศักดิ์ไงเคยเจอไหมหมอศักดิ์ตินก็เลยนึกออกว่าครั้งแรกเลยที่เจออาจารย์ศักดิ์ใน EP 1อ่ะเขาพูดเลยใช่ไหมว่าลูกเพื่อนผมอ่ะเขาตายในมือคุณก็หมายถึงตอนนั้นก็แสดงว่าศักดิ์กับน้าโอ๊ตเนี่ยเป็นเพื่อนกันพอตอนเนี่ยเพิ่งนึกออกต
ตินก็เลยบอกว่าอ๋อรู้จักครับพอดีอาจารย์เคยมารับคอนซัลท์เคสให้อยู่เหมือนกันโอ้โลกกลมจังเลยจ้าก็ตอนก็กดมือถือไม่สนใจตินก็เลยพยายามจะดึงท็อปิกไปเข้าหาตอนไงแล้วน้องต้นเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ใกล้จบแล้วจ้าแต่ว่าไม่อ่านหนังสือเลยนะน้าก็รู้เหมือนกันน่ะสอบผ่านมาได้ยังไงทุกปีแต่เกรดเขาก็ดีนะโกงอ่ะต้นไปซื้อเกรดเข้ามาป่ะลูกซื้อจริงนะไม่ได้โกรธอีปันก็เลิกลักแทงใจดำไงซื้อกล่องซื้อเกรดอะไรกันพ่อคิดบ้าอะไรของพ่อเนี่ยก็พ่อไม่เคยอ่านหนังสือเลยก็นี่ไงกำลังจะอ่านเนี่ยแหละแล้วก็นัดติวกับเพื่อนไว้แล้วด้วยดันมันต้องมานั่งกินข้าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่ก็เลยบ่นว่าแบบว่าแหมนัดกินข้าวนิดหน่อยจะเห็นต้องไปติวกับเพื่อนเลยก็อ่านหนังสือเองก็ได้นี่นาอะไรตอนมันก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะอ่านที่บ้านกับอ่านที่มหาลัยอ่ะมันไม่เหมือนกันนะแม่อันนี้จริงไหมฮะอันนี้ต้องเมาหน่อยวิธีการอ่านหนังสือของพวกเรานะฮะสำหรับหมอแต่ละคนเนี่ยก็มีการอ่านหนังสือที่ไม่เหมือนกันใช่ป่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าคนอื่นเขาอ่านกันยังไงแต่เราก็เคยเห็นบ้างมันจะมีคนอยู่ประมาณสักเอากี่แบบดีเดี๋ยวลองไล่ดูนะว่ามีเราเคยเห็นเพื่อนที่อ่านหนังสือแบบไหนบ้างแบบที่หนึ่งที่ทุกคนจะรู้จักกันดีคือแบบเขาเรียกว่าเสือซุ่มแบบประเภทอ่านหนังสือเสือซุ่มก็คือไม่ร่วมกับใครอ่านคนเดียวตั้งสมาธิเข้าข้อของตัวเองอยู่ในห้องตัวเองเข้าถ้ำอ่ะเข้าถ้ำใช่อยู่ในที่แบบปลีกวิเวกอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองคนเดียวแล้วก็ไม่ร่วมไม่พูดคุยกับใครเลยอันนี้ประเภทที่หนึ่งคนประเภทนี้มักจะชอบพูดว่าแบบยังอ่านไม่จบเลยไม่รู้จบจริงไม่จบจริงแต่ว่าทุกคนจะพูดว่าอ่านไม่จบเลยแต่กูเห็นอ่านตลอดเวลาเห็นมึงชะงักไปทีไรมึงก็อยู่ในข้อของมึงแล้วมึงก็อ่านตลอดเวลาใช่ไหมพวกแก๊งซุ่มกับที่สองเขาเรียกว่าแก๊งติวนะฮะแก๊งติวพวกนี้จะมีทีมค่ะทีมงานทำงานเป็นทีมเวิร์กก็คือจะต้องมีคนหนึ่งที่ไปอ่านมาก่อนแล้วก็มาสอนให้เพื่อนๆฟังเนาะถ้าเป็นกลุ่มติวที่ดีก็คือจะต้องแบ่งกันไปอ่านคนละหัวข้อแล้วกลับมารวมกันแล้วก็สอนเพื่อนๆผัดกันสอนอันนี้จะดีมากแต่กลุ่มติวมันจะมีสองแบบกลุ่มติวแบบอยู่ด้วยกันแบบซิมไบโอซิสก็คืออย่างนี้ใช่ไหมก็คือต่างคนต่างอ่านแล้วต่างคนต่างติวกับอีกแบบนึงก็คือกลุ่มพาราไซต์ที่แบบว่ามีคนนึงที่อ่านแล้วก็ติวให้อยู่คนเดียวส่วนที่เหลือก็นั่งฟังนอนคอไปเรื่อยๆรับอย่างเดียวก็มีแต่จริงๆแล้วว่าคนติวอ่ะมันได้ประโยชน์อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกพอยิ่งอ่านยิ่งพูดก็ยิ่งได้ยิ่งจำได้เองยิ่งได้เยอะเพื่อนก็ที่ไม่ได้อ่านมาก็ได้ประโยชน์เพราะว่าก็ได้อย่างเราได้ฟังสักรอบนึงที่เพื่อนติวให้ก็ยังดีแต่ที่เอฟเฟกตีฟกว่าคือต่างคนต่างอ่านมาแล้วติวเนี่ยคือจะโคตรเอฟเฟกตีฟเลยเป็นกลุ่มที่ฉันใช้ตอนสมัยเรียนเรสซิเดนต์คือกลุ่มแบบซิมไบโอซิสเนี่ยแบ่งกันเลยมีกันอยู่7ครบ7จะ8คนใช่ไหมแบ่ง8หน่วยแล้วก็ไปอ่านกันคนละหน่วยเสร็จแล้วกลับมาติวกันคนละหน่วยอย่างเงี้ยโคตรเอฟเฟกตีฟแล้วบทที่เราไม่ได้อ่านมาเองมันก็จะเร็วมากไงพอเพื่อนอ่านมาแล้วแล้วสุดแล้วฟังได้อย่างดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดีมากใช้เวลาน้อยทำได้ก็ต่อเมื่อตอนเรสซิเดนต์แหละเพราะว่ามันเป็นวิชาที่อยากรู้อยู่แล้วไงมันอยากรู้ต้องรู้อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเรียนมันจะเป็นวิชาบางวิชามันเป็นบางทีมันแบบไม่อยากอ่านเนี่ยวิชาเนี้ยบ้าบออย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าคอยไปแปะแต่พึ่งพิงคนอื่นตลอดเวลาแต่วิธีพาราไซต์อ่ะมันจะเสียเวลาไงเพราะว่าคนที่ต้องอ่านมันเป็นแค่คนคนเดียวแม่งก็จะเหนื่อยอ่านอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องติวให้เพื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากอย่างของเราเนี่ยก็คือมีการอ่านทุกคนอ่านแล้วก็มาติวด้วยกันแบทเทิลอย่างเงี้ยก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งถามตอบเขาเรียกว่าถามตอบอันนั้นเป็นกลุ่มอันนี้คือกลุ่มติวจบไปแต่คือกลุ่มที่3ไงอันนี้คือแบบที่3แบบของกลุ่มเราก็คือการ survival battle ก็คืออ่านด้วยกันเนาะตอนที่เราทำกันเนี่ยมันไม่ได้มีใครคนหนึ่งคนติวนะเป็นการว่าอ่านใช่ไหมก็คือต่างคนต่างเอาชีทมาแต่ว่าทำไมอ่านออกเสียงเรียกว่าอ่านออกเสียงถ้าอ่านออกเสียงเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับวนในสมองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูปคือปกติถ้าอ่านในใจเนี่ยเราก็เป็นการวนข้อมูลเข้าไปในสมองใช่ไหมหนึ่งครั้งแต่ถ้าคุณอ่านออกเสียงมันจะสองครั้ง at least อ่านออกมาที่ปากวนเข้าไปในสมองของการอ่านหนึ่งรอบออกไปที่ปากเสร็จแล้วหูเราต้องรับเข้าไปในสมองอีกหนึ่งรอบฟังเสียงของตัวเองอีกรอบหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นการอ่านออกเสียงเนี่ยเท่ากับได้2รอบบนผ่านสมอง2รอบ
เนาะเราก็เลยเราเลยเชื่อเราเลยมีความเชื่อแบบนี้ในการอ่านเพื่ออ่านแล้วฟังด้วยสมมติว่าฉันเป็นคนพูดใช่ไหมฉันก็จะเป็นการอ่านพูดฟังส่วนของเธอเป็นคนฟังใช่ไหมเธอก็จะเป็นอ่านแล้วก็ฟังใช่ไหมมันก็คือรับข้อสองรอบเท่ากันแล้วเสร็จแล้วก็ทำไงคะถามตอบใช่ไหมแบทเทิลมีการถามสมมติว่าเราอ่านจบปุ๊บก็ให้เธอถามฉันก็จะเป็นคนตอบหรือฉันถามเธอตอบแบบนี้ฉันก็คิดว่าแบบนี้เป็นวิธีที่เอฟเฟกตีฟพอๆกันกับซิมไบโอซิสวิธีแรกก็คือแทนที่จะเป็นการฟังติวก็คืออ่านพร้อมๆกันไปเลยแต่ก็จะเทคไทม์เยอะไงอันนี้เท่ากับว่าต้องอ่านทั้งหมดทุกคนใช้เวลาเยอะต้องมีเวลาเยอะๆต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาข้อเสียของวิธีนี้คือไม่สามารถที่จะนัดกันแล้วก็มาติวแล้วก็แยกไปอ่านได้แต่ว่าคุณต้องอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันตลอดเวลามันทำได้เฉพาะกับเพื่อนสนิทเท่านั้นถึงจะแบบนี้ได้แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือประเภทไม่อ่านอยู่ยังไงประเภทเก่งเขาเรียกว่าเป็นประเภทนี้ก็คืออยู่ในการเก่งข้อสอบก็คือสมมติว่าอ่ะพวกมึงอ่านกันไปนะอ่านกันจนจบแล้วปุ๊บวันก่อนสอบเขาจะมาแหละใช่ไหมสกิปแล้วเฮ้ยแพทริเชียข้อบทอันนี้จะออกอะไรบ้างบอกหน่อยอ่ะเราก็จะวงละวงให้เพื่อนวงนี้นะสไลด์นี้นะวงสไลด์นี้วงให้ไปแล้วก็บอกว่าท่องสไลด์นี้สไลด์นี้ออกชัวร์อย่างนี้ก็คือต้องอาศัยพึ่งพาการคนที่คนอื่นอ่านแล้วไม่อ่านทั้งหมดด้วยนะอ่านเฉพาะที่วงประเภทนี้จะเจอได้ในผู้ชายหล่อๆฉันก็จะต้องยินดีที่จะไปวงให้เขาไปวงจ้ามาจ้ามาเลยจ้าเดี๋ยวเพื่อนเชียร์วงให้จ้ามาใครเป็นผัวไปที่เชียร์มาแล้วจริงแบบจริงเพื่อนเรามันมีคนหนึ่งไงที่แบบเป็นเทพเป็นการเก่งผู้เก่งเขาสอบถูกเสมอเนาะคือจริงๆอ่ะเราอ่ะสมัยก่อนเราเรียนผิดวิธีไงเราเรียนอ่ะเราถูกครูสอนมาว่าคุณควรจะเรียนหนังสือแบบที่คุณคิดว่าคุณจะทำกับคนไข้ให้คุณคิดว่าคุณไม่ได้ทำข้อสอบคุณจะดูคนไข้อ่ะคุณทำอะไรคุณทำยังไงซึ่งวิธีเนี้ยฉันว่ามันผิดการเรียนแบบคิดซะว่าการสอบคือการดูคนไข้อ่ะมันผิดเพราะมันไม่ใช่เพราะว่าเราต้องเรียนแบบคิดว่าเป็นอาจารย์เราต้องคิดว่าอาจารย์จะออกข้อสอบอะไรให้เรารู้อะไรถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะสกบความรู้ให้มันแคบลงมาได้เยอะมากถ้าเรียนแบบดูคนไข้นะมันเป็นรู้ทุกอย่างอ่ะคุณจะรู้สึกได้ถึงใช่ความเวิ้งว้างของการว่ายน้ำกลางมหาสมุทรที่มีแต่ความรู้เต็มไปหมดแต่ไม่รู้ว่าจะหยิบตรงไหนออกมาทำให้เรารอดชีวิตไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนแบบคุณรู้ทำตัวเป็นอาจารย์น่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าโอเคความแคบของมันเนี่ยคุณจะสกบได้น้อยลงว่าเอ้ยสไลด์เนี้ยไม่ต้องอ่านหรอกออกยากจะออกข้อสอบยังไงวะถ้าเราเป็นอาจารย์จะออกข้อสอบยังไงอย่างเงี้ยจะดีกว่าเราเพิ่งมารู้ตอนหลังเพราะว่าเราพอเราเป็นอาจารย์แล้วถึงรู้ไงว่าเออนั่นแหละจะออกอะไรได้ไม่ออกแค่นั้นแหละใช่เพราะว่าเนี่ยสไลด์เนี้ยมันออกข้อสอบไม่ได้จะออกยังไงวะแต่ตอนเราอ่านหนังสือถ้าเราไม่เราอยากจะจำทุกอย่างคิดข้อเนี้ยเราก็ไม่เห็นว่าเราก็ต้องจำทุกอย่างดูได้น่าจำนะอย่างนี้ก็เจอคนใช่ได้นะอย่างเงี้ยซึ่งไม่ถูกเพราะว่าออกข้อสอบไม่ได้เพื่อนเราจะชี้เลยว่าโอ๊ยตารางเนี้ยไม่ออกหรอกจำทำไมออกไม่ได้ออกสอบไม่ได้อย่างนี้ไงมันก็เลยเก่งมันเลยกลายเป็นคนที่เก่งข้อสอบเก่งที่สุดในประเทศไทยของกลุ่มเราถูกแบบ 100% เอาอย่างนี้ใช่ไหมอัตราการถูกเนี่ยข้อสอบเอางี้ข้อสอบเนี่ยข้อสอบแบบเขียนยาวๆเลยนะคะคุณผู้ฟังมีออก2ข้อจากทั้งหมด100 บทเนี่ยขอออก2ข้อและให้มันเก่งเนี่ยไม่ให้เก่งไม่ให้เผื่อด้วยนะให้เก่งแค่2ข้อไม่เวลาแล้วคือสุดท้ายแล้วคือสุดท้ายแล้วมึงจำไม่ได้แล้วขอ2ข้อจะท่อง2ข้อนี้ท่องแบบทุกบรรทัดเอา2ข้อนี้ข้ออื่นไม่เอาแล้วทิ้งออก2ข้อนี้ได้คะแนนดีได้เกรดดีหรือได้เกรด A เลยในหน่วยนั้นอ่านหนังสือก็ไม่ได้อ่านด้วยเอาแค่อ่านแค่2ข้อที่นางเก่งให้แค่นี้โคตรเทพพูดถึงปัจจุบันเนาะนี่แหละฮะเพราะอย่างงั้นเนี่ยคุณต้อนเขาก็เลยบอกว่ามันไม่เหมือนกันแม่หนูอ่ะต้องไปอ่านหนังสือกับเพื่อนไงอ่านคนเดียวไม่ได้อ่านแล้วไม่จำยายติ่มได้โอกาสได้ช่องก็บอกว่าพี่ติวให้ได้นะครับเชียร์จะเข้าทางติวเข้าทางการติวเข้าทางการฟิตถูกต้องค่ะด้วยศักยภาพของความเป็นหมอฉันก็คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นมุกของแซลมอนมันเคยใช่ไหมมันต้องเป็นการแบบมันไม่มีใครเขาคิดอย่างนี้หรอกนอกจากคนเป็นหมอที่จะแบบ
เอาการติวมาอ้างอ่ะเพื่อไปติวให้เขาซึ่งคนต่างคณะด้วยอ่ะนึกออกไหมใครจะทำได้ถ้าไม่ใช่คนที่มีความศักยภาพในการอ่านหนังสือแบบมหาศาลแต่ตอนมปลายเนี่ยก็มีนะมีเพื่อนฉันที่แบบใช้การติวเพื่อจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนมปลายเนี่ยทำได้เพราะว่าเราเรียนอยู่ด้วยกันถูกไหมติวการอะไรกันมุกเนี้ยทำได้แต่มหาลัยคนละคณะอ่ะมันจะได้ยังไงไมันเรียนคนละตัวมันไม่ได้เหมือนกันซึ่งแบบเย้ต้อนเขาตกใจเลยว่าฮะติวได้ได้เหรอวิชาตรวจบัญชีอะนะยายตินเขาก็ตอบว่าอ๋อพอดีเลือกไว้เป็นวิชาเลือกเสรีครับโอ้เตรียมพร้อมมาแล้วคือไม่รู้ว่าวนไปกี่ลูปคือเรียนจริงเปล่าไม่รู้แต่เมื่อคิดว่าไม่ใช่เพราะว่านางเพิ่งไปสืบมาจากอีลิทไปถามอีลิทมาเรียบร้อยว่าเอ้ยคณะอีลิทมีวิชาอะไรบ้างสอบอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่ามันวนไปกี่รอบในการอ่านหนังสืออ่ะไปเรียนอ่ะไม่รู้อ่ะอ่านหนังสือเองหรือเปล่าใช้เวทเทคไทม์ไปเท่าไหร่ในการอ่านมันเพื่อจะติวแล้วเก่งเขาสอบมาให้เรียบร้อยแล้วยอมใจนั้นจริงๆคือเนี่ยคือนิสัยหมอเลยแล้วก็เป็นนิสัยอีแพดมากๆในการแบบทำหนึ่งอย่างจะจีบใครคือสิผู้ชายคืออยู่ต้องเต็มที่อยู่ต้องทำได้อยู่ต้องเอาให้มันสุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาฉันจะจีบแบบผู้ชายที่เตะบอลใช่ไหมเล่นแบบวินนิ่งฉันก็ต้องไม่ฝึกเล่นนะคะคุณฉันไม่ฝึกเล่นวินนิ่งจนแบบเล่นได้เพื่อมาเล่นกับผู้ชายต้องสุดนะหรือว่าไปจีบผู้ชายที่ชอบแบบเข้าร้านนวดอ่ะก็ต้องไปอ่านหนังสือการเรียนนวดให้ถูกวิธีมาเนี่ยคือก็ต้องทำให้เต็มที่อ่ะจีบผู้ชายฟิตเนสอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปฟิตด้วยทำให้ถูกต้องด้วยซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างคือเข้าไปฟิตเนสได้เป็นอย่างนี้ที่พูดมานี่คนเดียวหรือหลายคนคนละคนกันใช่ไหมคนละคนคนละอีเวนต์นะมันก็ต้องทำหลายแบบทำแต่ละแต่คนไงส่วนใหญ่นี่เขาต้องไปถึงก็ต้องไปเรียนบัญชีอะค่ะแล้วอ้างว่าลงวิชาเลือกเสรีคือแม่ก็ตกใจเลยแม่บอกว่าน้องตีนปกติเขาต้องเลือกของง่ายๆอย่างพละเลยไม่ใช่หรอวิชาเลือกอะมันจะได้เกรดง่ายๆไงคะอ๋อพอดีผมสนใจเรื่องนี้ครับจะได้เอาไว้ตรวจสอบพวกหมอขี้โกงด้วยครับอุ้ยขยันเรียนจริงๆเลยนะเราเนี่ยจริงๆคณะแพทย์เพิ่งไม่มีการเลือกวิชาเลือกเหรอเพิ่งปลอมมาเราไม่เคยเลือกวิชาเลือกอะไรเลยมันคือว่ามันเป็นการเลือกให้ค่ะเนื่องจากว่าอย่างนี้เว้ยฉันถามทางแพทยศาสตร์มาถามว่าทำไมถึงไม่ให้น้องเลือกเองคือเนื่องจากว่ามันต้องจัดเป็นกลุ่มเพราะว่าจำนวนคนเราเยอะมากแล้วเราอ่ะไม่มีเวลาอื่นก็คืออยู่มีเวลาลงได้แค่สุกบ่ายเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีคนไหนไม่มีที่ไหน available เปิดคลาสให้100คนไปลงพร้อมกันสุกบ่ายอย่างนี้นะออกไหมเพราะฉะนั้นมันเลยไม่สามารถที่จะให้เด็กทุกคนกระจายแล้วไปเรียนแยกๆกันได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าไม่มีวิชาให้ลงสมมติว่าถ้าจะเปิดให้ฟรีเป็นวิชาเลือกเสรีเนาะแล้วเว้นโหวสุกบ่ายไว้ให้อันเดียวเนี่ยมันจะมีคนจำนวนเดียวเท่านั้นอย่างเช่น50คนที่มีที่ลงอีก50คนไม่มีที่ลงไงดังนั้นมันเลยเป็นการดีลของคณะค่ะวิชาเลือกของเราอ่ะมันเป็นการดีลกับคณะพละว่าช่วยหน่อยช่วยเปิดให้เด็กคณะแพทย์หน่อยแล้วเอาเด็ก100คนนี้ไปลงตุ้มพร้อมกันทีเดียวเลยโดยแบ่งเป็นกี่วิชาก็ว่าไปตามเสร็จไปแล้วแต่แบ่งตามเสร็จไปแต่ว่าคือมัน100คนเลยไม่ไหวไงแต่ว่ามันต้องเป็นการดีลคือวิชาเนี้ยก็จะไม่เปิดให้คนอื่นนะก็จะสังเกตว่าไม่มีคนอื่นมาลงวิชานี้กับเราไม่ได้เรียนเต้นกับคนอื่นฉันนึกว่าวิชาเลือกจะได้เจอคนนอกไงก็ไม่มีแต่คณะเราหมดเลยเพราะเป็นการดีลแบบนี้นั่นเองไม่มีวิชาเลือกที่แท้จริงแล้วเขาเลือกวิชาบ้าๆให้เรียนนะจะมีวิชาภาษาไทยทำได้เอาง่ายๆไงเอาที่มันคิดว่าง่ายแล้วก็แบบตุ้มๆไม่วิชาไทยภาษาไทยรู้สึกจะไม่ใช่มันเป็นวิชาบังคับบังคับแกปีหนึ่งในบังคับแกเธอเป็นคนไทยก็เลยต้องไปเรียนภาษาไทยบ้าๆเลยก็เป็นหมอเป็นภาษาไทยแต่ว่าโชคดีแบบนั้นมันก็เลยเป็นวิชาที่เราได้ไปเจอกับผู้คนต่างคณะไงตอนเรียนไทยได้เจอพี่เจมส์เรืองศักดิ์ไงคะคุณได้นั่งคลาสเดียวกับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ไงเกือบจะได้อยู่กลุ่มงานเดียวกันแล้วด้วยนะอยากกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกับพี่เจมส์แต่เขาเห็นแล้วแหละว่าศักยภาพไม่ค่อยมีเพราะคนคณะแพทย์โง่ไม่เอาดีกว่าทีนี้พอบอกว่าไปเรียนเป็นวิชาเสริมเขาบอกโอ้ก็หมอมาเนอะเขาก็เลยขยันได้ขนาดนี้ใครจะไปเหมือนคนที่กำลังจะเรียนจบแต่ไม่มีไอดีสักอย่างวะ
ตอนก็เลยโวยว่าพ่อว่าตอนตึงก็เลยยืนยันพี่ติวได้นะและพี่เก่งก็สอบให้ได้ด้วยพี่เรียนมาแล้วจำได้หมดเลยว่าเขาสอบมีอะไรบ้างนางก็บอกไม่เป็นไรอ่านเองได้จ้ะคือเชิญพ่อแม่ก็เลยแบบทำหน้ากากกระอ่วนรู้สึกว่าทำไมต้นถึงทำอะไรแปลกๆคือปกติต้นไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่ว่าอันนี้ทำดูตัวแบบทำตัวแบบไม่ค่อยมีมารยาทหรือเปล่านี่คือการซึนเหรอซึนป่ะเออซึนกากกระอ่วนใช่คือการซึนแต่ว่าฉันชอบเธอแต่ฉันไม่บอกหรอกนะแต่ว่าพี่ตินเนี่ยที่เขาจะมาติวเนี่ยก็คือเขาจะแก้ปมของลิศด้วยใช่ไหมเพราะว่าลิศเนี่ยมีปัญหาที่ขั้นรถตายเพราะว่าไปเรื่องอีเรื่องเราก็สอบไปพวกเนี้ยไปเขาจะมาเขียนเรื่องนี้ด้วยเขาจะต้องมาติวใช่เขาจะต้องมาแก้ไขสิ่งที่แบบว่าน้องทำผิดพลาดในอดีตไปให้หมดพอจะกลับบ้านแล้วก็อ่ะขอบคุณนะจ๊ะน้องตีนที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะผมสิครับต้องขอบคุณที่เลี้ยงอาหารอร่อยมากๆเลยครับโอ้คราวหน้าก็มาอีกนะแล้วอยู่เชียงใหม่อ่ะมีปัญหาอะไรก็บอกมาได้เลยขอบคุณครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับตินก็ไหว้พ่อแม่เนาะแล้วก็เรียกตอนว่าต้อนพี่ไปก่อนนะชิตอนก็เล่นโทรศัพท์อยู่อ่ะก็เงยหน้าขึ้นมาแบบเชิดๆครับไปเถอะ จนแม่ต้องเตือนว่าสวัสดีพี่เขาสิลูก ชีก็เลยไหว้แบบแกนๆน่ะแบบสวัสดีแม่ก็เลยดุหลังจากที่พอแยกย้ายกันไปแล้วแม่ก็เลยดุว่าแบบน้องต้อนทำไมเย็นชากับพี่เขาจังก็ไม่สนิทกันน่ะแม่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าไปเที่ยวกับมันตอนไหนพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนเด็กตอนนั้นแกยังเด็กก็จำไม่ได้สิแต่ตอนนั้นน่ะบ้านโน้นเขาเป็นคนช่วยชีวิตแกไว้นะตอนต้นจมน้ำอ่ะคุณพ่อพี่ตินเขาเป็นคนช่วยไว้นะลูกต้องสมถึงบุญคุณนะลูกชีก็เลยบอกอ่ะโอเคฝั่งตินพอกลับมาบ้านก็พยายามคิดวิธีทำให้ต้นเนี่ยยอมมาติวด้วยการ2-2เพราะรู้สึกว่าอยากแบบใช้เวลาด้วยกันไงมีเวลาอาทิตย์หนึ่งต้องจีบให้ได้ต้องมารักพี่ให้ได้หันไปเห็นแมวก็เลยนึกออกเรื่องอีเสือดำเนาะก็เตรียมไปจีบผู้ชายแล้วค่ะแลกไปเรียบร้อยพอรุ่งขึ้นที่จริงเป็นเวนตินใช่ไหมแต่สิ่งมาแทนแก๊ปเห็นก็เลยบอกอ้าวเฮียทำไมวันนี้เฮียเข้าว่ะแล้วพี่ตินไปไหนไอ้ตินมันขอแลกอีกแล้วหรออีนี้ก็เป็นคนหนึ่งในคนที่มีเซนเนาะอีกแล้วอะไรของมึงก็พี่ตินนะดีเขาจะแลกไปจีบผู้หญิงที่ไหนอีกวันนี้แลกเวนอีกละอีกแล้วที่ไหนมันเพิ่งมาขอกูแลกเนี่ยแล้วกูบอกแล้วนะขึ้นเวกับกูอ่ะอย่าเรียกกูว่าเฮียทำไมไม่รู้จักจำวะอีแก็แบบบึนปากถอนใจห้ามเรียกว่าเฮียด้วยเอ๊ะฉันก็รู้สึกว่าบทสนทนามันแปลกๆนะไม่เป็นไรห้ามเรียกว่าเฮียแปลว่าถ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้าคือถ้าไม่ได้อยู่ที่เวรให้เรียกได้ใช่ไหมไม่รู้เพราะมันพูดว่าบอกแล้วใช่ไหมถ้าขึ้นเวรกับกูอย่าเรียกว่าเฮียก็ให้เรียกอื่นไงแสดงงงเหมือนว่าให้เรียกว่าพี่ครับหมายว่าไงเธอคิดว่าสองคนนี้แบบว่าแอบมีความสัมพันธ์กันที่เราไม่รู้เยอะใช่ฉันคิดว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่เราไม่รู้อยู่มันถึงบอกว่าเนี่ยอยู่ถ้าขึ้นไปกับกูอย่าเรียกกูว่าเฮียไม่หรอกตอนแรกฉันนึกว่าประโยคจะเป็นว่าถ้าขึ้นไปกับกูอย่าซื้อโจ๊กอย่ากินโจ๊กเห็นกินโจ๊กไม่หรอกมันก็ประมาณว่าคงประมาณหมายถึงตลอดเวลาแหละมันไม่ใช่แบบว่าอันนี้หรอกแต่ว่ามันไม่เจอกันที่อื่นไงเจอกันเฉพาะตอนขึ้นเวรเดียวมีปะหรอก็เป็นไปได้แต่ไม่รู้สิฉันรู้สึกว่ามันมีคำว่าบอกแล้วใช่ไหมด้วยนะแสดงว่าเคยพูดมาแล้วด้วยแสดงว่าต้องเคยพูดกันก่อนหน้านี้ในเรื่องของการพูดว่าเฮียหรือไม่พูดว่าเฮียแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการพูดโดยทั่วไป in general อ่ะน้องมันต้องไม่กล้าเรียกว่าเฮียถึงไหมถ้าพี่สิงห์ดุว่ามึงอยากเรียกกูว่าเฮียกูไม่ชอบอะไรอย่างงี้กูแบบไม่อะไรกับอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่เรียกแต่อันเนี้ยมันยังเรียกเฮียอยู่ซึ่งมันเลยมีนิ่งเหมือนกับว่ามันหลุดปากเรียกเฮียแล้วเฮียเขาถึงต้องมาเตือนว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าขึ้นไปกับกูอย่าเรียกว่าเฮียมันก็เลยเป็นมีนิ่งว่าแสดงว่าเวลาอื่นอ่ะเรียกว่าเฮียอยู่ที่ฉันแปลความแบบนั้นก็ได้เพราะว่าถามว่าทำไมไม่รู้จักจำด้วยมันก็เลยมีดีเทลหลายอย่างแต่มันก็ดูแบบทะเลาะกันเกินกว่าที่จะเป็นคนสนิทกันได้ทะเลาะกันดูวุ่นวายยังไม่มียังไม่เห็นโมเมนต์เลยยังไม่เห็นโมเมนต์อะไรที่ว่าจะสวีทกันได้เลยเพราะว่ายิ่งโลเคชั่นดุ่มนี้ยังไม่ถึงวันที่เขาสวีทแอบหึงอะไรก็ยังไม่เห็นด้วยไงจะมีไหมอีเวนต์นั้นแต่ว่าอย่าง
แต่อย่าลืมนะว่าทุกคนน่ะมันคือคนที่ติดลูปทุกคนมันมีเมมโมรีเดิมได้หมดมีโอกาสที่ทุกคนจะทุกท่านที่ทั้งสองคนนี้อาจจะเพิ่มความสัมพันธ์ได้ในลูปถัดมาโดยที่ไม่ต้องมันไม่ใช่การย้อนเวลาทุกคนติดลูปหมดฝั่งตอนก็มาเล่นกับเสือดำตินก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ว่าแบบแอบมาเลี้ยงแมวอยู่นี่เองอีตันก็ตกใจสตอกเกอร์มาได้ไงวะอ๋อพี่มาหาเพื่อนน่ะเห็นเราพอดีก็เลยแวะมาทักทายนี่ถามจริงนะพี่จงทายตามผมมาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยพูดจริงพี่มาหาเพื่อนเห็นเราก็แวะมาทักเฉยๆอ่ะตอนก็คือไม่เชื่อพอหน้าตามันดูแบบกะลิมกะเหรี่ยเกินแล้วจริงแล้วคนเคยเฟลมาแล้วเลยนะในรูปก่อนในการอ้างว่ามาหาเพื่อนเนี่ยโดนจับได้มาแล้วเหมือนกันนะเออเพราะว่าอีต้อมันฉลาดค่ะมันไม่เชื่อใจคนค่ะแต่นางก็อ้างเหตุผลบอกว่านี่พี่ว่าเลี้ยงแมวตรงนี้มันไม่ปลอดภัยเลยนะแล้วทำไงอ่ะมันเป็นแมวจรที่บ้านผมไม่ให้เลี้ยงด้วยถ้างั้นให้พี่ช่วยเลี้ยงไหมบ้านพี่มีแมวอยู่แล้วพี่ว่าอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าอาจจะโดนเทศบาลจับไปหรือว่าหลุดไปโดนหมากัดตายก็ได้นะให้พี่ช่วยดีกว่าพอคิดสระตะแล้วต้นก็คิดว่าเป็นจริงตามเหตุผลนี้ก็เลยบอกเออก็ได้แต่พี่มีข้อแม้นะก็คือว่าต้องมาติวสอบกับพี่ข้อแม้บ้าบอเลยโคตรคุกคามมันเป็นการคุกคามมากเลยอ่ะฟังดูแล้วรู้สึกแบบว่าอุ๊ยกลัวนะสยองอ่ะต้องมาติวสอบกับพี่ไม่โรแมนติกเลยดูบ้ามากกุ๊กตีซึ่งตอนเริ่มคิดเหมือนกันบอกไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรไม่เอาเพิ่งกลัวแล้วนะจริงจริงเพิ่งถูกแล้วกลัวถูกแล้วกลัวยายตีนเขาก็ไม่ยอมบอกว่าทำไมอ่ะพี่อุตส่าห์เก่งก็สอบให้หมดแล้วด้วยอ่ะก็ผมไม่ได้ขออีกอย่างนึงผมมีงานพรีเซนต์ที่ต้องเตรียมอีกเยอะแยะเลยไม่ได้ว่างขนาดนั้นครับไม่ต้องหวังดีกับผมโหใจเย็นดีพี่แค่อยากจะช่วยเองอ่ะอีนี้ก็คือตื้อสุดอีตันก็แบบโวยวายใส่เลยว่านี่พี่ต้องการอะไรจากผมจะแน่มาอะไรนักหนาวะนี่ก็แค่เป็นคนรู้จักตอนเด็กป่ะเรียนก็ตั้งมาหลายปีแล้วอยู่ก็โผล่มาที่บ้านมาทำดีด้วยแล้ววันนี้ก็โผล่มาอีกคือวีนใส่เป็นชุดพี่ติ๋งเขาก็เลยเบรกน้องด้วยการบอกว่าผมแค่คิดถึงเฉยๆแล้วเพลงก็ขึ้น โรแมนติกอีตันก็ทำหน้าเวอร์แบบช็อกมันต้องทัชอ่ะมันทัชใจคือน้องอ่ะต้องเริ่มรู้สึกอะไรกับพี่แต่ว่าแบบกำลังแบบมันไม่เข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะเราเพิ่งเคยเจอคนนี้คนแรกเราจะรู้สึกอะไรกับเขาได้ยังไงเราต้องไม่ใช่ไม่ได้รักเขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยแนวซึนอยู่ พอเจอพี่เขาแบบฮุกเข้าไปตรงๆก็เลยแบบช็อกแล้วย้ำด้วยรอบสองพี่คิดถึงเราเฉยๆก็เลยมาหาแค่นั้นน่ะพี่อยากรู้ว่าน้องที่เล่นด้วยกันตอนเด็กๆอ่ะโตขึ้นมาหน้าตาเขาจะเป็นยังไงก็แค่นั้นเองตอนเราสองคนไม่ได้เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกนะไม่เห็นต้องระแวงพี่เลยยิ่งแม่ระแวงเขาใหญ่น่ากลัวโอเคได้ความโรแมนติกในระดับนึงของการที่แบบว่าพูดไปตรงๆแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่ดีด้วยที่ความมึงแอปโรชแบบนี้น่ากลัวไปหน่อยถึงบอกไงว่าความสัมพันธ์แบบว่าสั้นๆแบบเร็วๆแล้วแบบ one week relationship จะให้ชอบได้ยังไงวะถ้าไม่มีความแบบวนลูปแล้วซ้ำๆแล้วนึกได้ว่าเคยรักกันอะฉันว่ามันก็จะยากไม่ยากในการที่ทำให้ต้นรักได้เพราะต้นเป็นคนคาแรคเตอร์แบบเชิดหยิกด้วยไงประเด็น แต่นางรู้สึกนางก็แฟลชแบ็คไปตอนเด็กเลยต้นน่ะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างก็คือหลบตาว่าแบบอุ๊ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเราชอบเขาตั้งแต่เด็กๆวะเริ่มไม่มั่นใจตัวเองเริ่มงงๆ แล้วนางก็เลยแบบยามว่าให้พี่ช่วยติวนะอยากติวมากสอนภาษารักหรือไงตอนแบบว่าถ้าติวแล้วกูจะเสียตัวไปเนี่ยมันรู้สึกแบบอย่างนี้ก็เลยแบบเนี่ยมันก็เลยจะส่งผลต่อฉากถัดไปว่าทำไมนางถึงต้องไปชวนเพื่อนมามากมายในการแบบติวเพราะว่าตั้งมันไปไม้กันหมากูเสียตัวพออีนี่ดูแบบอยากติวซะเหลือเกินนะก็ไม่รู้ทีนี้ฝั่งที่โรงพยาบาลเนาะก็เป็นการขึ้นเป็น ER ที่พี่ตินเขาทิ้งเอาไว้พวกนี้เขาแรกเขาก็อยู่ด้วยกันเป็นแก๊ปกับสิ่งอยู่ด้วยกันยายแก๊ปก็มาดีลกับญาติซึ่งญาติมายืนโวยวายอยู่หน้า ER ซึ่งพยาบาลเขาก็กลัวกันหัวหดแหละเวลาคือคุณพยาบาลเนี่ยเขาจะมีความกลัวญาติอยู่พอมีใครมาโวยวายเขาจะต้องแบบให้หมอคุยเนาะเพราะว่าไม่กล้าปัสสาวะแล้วก็หดกันไปเด็กคนไข้ก็แบ
โรงพยาบาลต้องใหญ่โตไม่มีหมอสักคนเลยหรือไงแกก็ต้องอธิบายว่ามีครับแต่ว่าตอนนี้ที่นี่คือแบบฉุกเฉินคนไข้ค่อนข้างเยอะญาติต้องรอก่อนนะครับคนไข้ก็เลยวีนว่าแบบว่าลองเป็นลูกมึงบ้างสิมึงจะทำยังไงเมื่อเช้าก็มีไข้ท้องเสียตอนนี้ก็บ่นปวดท้องเนี่ยก็ต้องมาให้หมอดูไอ้แกปุ่นก็ชะงกไปดูว่าเคสไหนที่เขากำลังพูดถึงอยู่เนาะก็คือน้องก็ทำถูกไม่ใช่แค่ว่าจะสักแต่ว่าแบบต้องรอตามคิวแต่ว่าเราต้องดูว่าใครก่อนใครหลังใครด่วนใช่ปะนางก็เลยไปดูว่าคนไหนที่พูดถึงก็คือเป็นแบบผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นแล้วแล้วก็นั่งเล่นมือถืออยู่นั่งชิวกระดิกตีนเล่นมือถืออยู่คลาสสิกมากคลาสสิกในตรงไหนหรือปะคลาสสิกตรงกระดิกตีนนั่นแหละทำไมก็คือเป็นการบอกว่ากูสบายดีนะกูสบายดีก็คือกูนั่งกระดิกตีนคือกูสบายดีก็อ่ะพ่อก็โวยวายอยู่แต่ว่าลูกก็นั่งกระดิกตีนเล่นมือถือนะประมาณนี้แกก็บอกผมติดเคสด่วนอยู่นะครับผมต้องดูแลเคสด่วนก่อนญาติต้องรอก่อนนะครับนี่ก็แบบช่วยลูกผมก่อนนะหมอผมรู้จักผอ.นะซึ่งอันนี้ก็แบบครับก็คิดว่าที่แก๊ปมันเสียเวลาที่มาพูดอยู่เนี่ยคือมึงเสียเวลาเยอะแล้วเนี่ยแทนที่จะไปดูคนไข้ก็มาแต่มาเสียเวลาพูดกับญาติคนนี้อยู่เนี่ยจริงๆต้องแบบว่าตัดบทได้แล้วแต่น้องยังไม่ชำนาญไงน้องเป็นเดนหนึ่งน้องยังไม่สามารถ manage ได้จริงก็น่าจะได้เลยแหละเดนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันผ่านอินเทอร์หนึ่งสองสามไปแล้วนะใช่จริงๆตอนเป็นเอ็กเซิร์นก็ต้องพูดได้แล้วนะของแค่นี้การดีลกันแค่แบบนี้เนาะอีสิ่งเราก็เลยเข้ามาบอกว่ารู้จักพอแล้วทำไมล่ะครับอ่ะแก๊ปหรือคนไข้ตรงนี้พี่คุยเองอันนี้ก็เป็นออทอริตี้ของพี่เขาอยู่แล้วแหละจริงๆก็คือถ้าเกิดเพราะว่าปัญหาก็โอเคการดูคนไข้การดูเคสในเรื่องของวิชาการเนี่ยก็เรียงแบบเป็นไป1 2 3ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องจัดเป็นต้องการตัดสินใจแล้วก็ออทอริตี้ต้องเป็นของพี่ใหญ่อยู่แล้วต้องเป็นชีฟอยู่แล้วซึ่งวันนี้พี่สิงห์เขาเป็นชีฟเขาก็เลยมาจัดการให้ไล่แก๊ปไปทํางานอื่นซะซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่ที่ดีทําได้ดีอันนี้จะเล่าให้ฟังในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในอีกรูปแบบหนึ่งคือการเรื่องของออทอริตี้นะคือฉันตอนสมัยเรียนเว้ยก็แน่นอนเราก็ต้องมีตอนเรียนเป็นแบบเรสซิเดนต์มันจะมีคนที่เข้ากับเราได้กับคนที่เข้ากับเราไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วไม่ได้แปลว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีนะแต่คือเขาเข้ากับเราได้หรือเข้ากับเราไม่ได้ใช่ไหมท้ายเราอ่ะมันก็จะมีคนที่เรารู้สึกไม่ชอบใจอยู่อ่ะแล้วก็คนอื่นก็ต้องไม่ชอบเราก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะคนเรามันมีเหมือนไม่แตกต่างกันคนที่ชอบไม่ชอบมันก็แตกต่างกันพวกฉันกลุ่มฉันเนี่ยก็แน่นอนเป็นกลุ่มกากใช่ป่ะก็จะไม่ชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเลยเป็นรุ่นพี่ที่เรารู้สึกไม่ชอบเขาไม่ได้ไม่ดีนะเราแค่ไม่ชอบเขาจะเป็นคนสวยพูดจาเพราะแล้วก็พูดจิบปากจิบคอแบบว่าสวัสดีค่ะแบบเดียวพูดจาจิบปากจิบคอมากแล้วก็จะแบบประดิษฐ์ประดอยคำพูดจาแบบสวยหรูไพเราะอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าอาจารย์ก็จะค่อนข้างแบบ presentation ได้ดีเขาก็เป็นคนเก่งด้วยคือที่จริงนะถ้ามองภายนอกเขาเป็นผู้หญิงที่ perfect เลยอะสวยด้วยพูดเพราะดีเป็นบุคลิกดีทุกอย่างดีหมดแล้วไม่ชอบเขาเพราะอะไรตกลงไม่ชอบเขาเพราะว่าตำสิ่งที่เราจะเรียกเขาก็คือแบบจริตมันจริตนะมันแบบคืออีซันดีเรียกเขาว่าคุณประดิษฐ์ฉันก็ว่าทำไมต้องเรียกคุณประดิษฐ์ประดอยไงยี่ห้อที่ประดิษฐ์ประดอยไงมันจะได้เห็นความไม่จริงใจมันจะรู้สึกถึงความไม่จริงใจเฟกอ่ะเป็นคนเฟกว่างานละการแต่ก็แบบไม่ได้เป็นบุคลิกของเขาไม่ก็เป็นบุคลิกของเขาเป็นบุคลิกของเขาเราก็แต่ก็ไม่ได้ชอบไม่ได้แบบไม่ได้สนิทด้วยว่างานเถอะไม่ได้เป็นคนที่จะเลือกกินข้าวด้วยกันถ้าเขาชวนก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชวนด้วยก็จะไปกับเขาก็ไม่ชวนด้วยอยู่แล้วแหละเขาไม่ใช่คนแบบเดียวกับเราเราก็จะมีแก๊งพี่ที่เรารักแล้วก็จะไปแก๊งกับพี่ที่เรารักใช่ไหมโอเคฮะทีนี้แต่ฉันน่าต้องไปขึ้นไปวนอยู่กับเขาหนึ่งโรเทชันก็ตามเตรียมใจแล้วว่าโอเคกูต้องเตรียมประดิษฐ์ปีประดอยก็เข้าไปปรากฏว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในกรณีดูแลเคสนี่แหละอยู่ในอันเดอร์การทำงานของฉันเองเป็นคนทำผิดพลาดแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในงานอาจารย์ก็เลยเรียกไปดูฉันก็แบบโอ้ยสวยแล้วโดนแน่ปรากฏว่าพี่คนนี้ take responsibility ไปหมดเลยไม่พูดว่าฉันไม่แต่คำเดียวเลยไม่พูดเลยว่าไอ้สิ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน่ะน้องเป็นคนทำทั้งที่จริงๆแล้วฉันเป็นคนทำฉันรู้อยู่ในใจว่าฉันเป็นคนทำฉันผิดเรื่องนี้ฉันเป็นคนทำผิดพลาดแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
แต่ว่าพี่เขาว่าเอาความผิดไปหมดเลยรับความผิดทุกอย่างก็คืออาจารย์ด่าอะไรมาพี่เขาก็คือขอโทษอาจารย์แล้วก็รับเป็นความผิดของตัวเองไปคือแบบขนลุกนะโคตรประทับใจประทับใจมากเลยรักเขาใช่ปะรักเขาเลยรักเขาแต่ก็ไม่ไปกินข้าวด้วยอยู่ดีเพราะรำคาญอะไรวะแต่รักเขาเลยก็คือว่าเนี่ยแหละแล้วฉันก็เลยทำตัวแบบเขาตามต่อจากนั้นมาคือเรารู้สึกว่าเราได้รับการทรีตเป็นโรลโมเดลเนาะเป็นโรลโมเดลว่ะแล้วที่แบบดีกับรุ่นน้องต่อไปก็คือว่าใช่ในการทำงานนี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งน้องเป็นคนทำซึ่งต่อให้พี่เขาจะโบยด่าว่าฉันเป็นคนทำอ่ะพี่เขาก็ต้องไม่ได้ดีก็เถียงไม่ได้หรอกชื่อเพราะว่าชื่อเขามันเป็นชื่อเป็นเฮดอยู่เป็นชีฟอยู่เป็นคอมเมอร์ฉันอยู่ยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยว่าทำไมไม่ดูน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยทั่วไปแล้วว่าโดยคนเราอ่ะมันมีดีเฟนซ์มาคณิซึมใช่ไหมกลไกป้องกันตัวเองมันจะทำงานโดยการโบยความผิดคนอื่นไปก่อนมันก็จะบอกอาจารย์แหละว่าอ๋อบังเอิญว่าน้องเป็นคนน้องทำแบบนี้นะคะแต่ว่าหนูขอโทษอะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็แบบฟิลนี้แต่พี่คนเนี้ยเขาไม่เลยเขาบอกว่าแบบแบบเป็นความผิดพลาดของหนูเองค่ะอาจารย์อย่างงู้นอย่างนี้แล้วไม่พูดชื่อฉันแม้แต่คำเดียวเลยว่าฉันเป็นคนนำเกียรติก็เลยรู้สึกประทับใจมากว่าเออเนี่ยแหละมันคือการเป็นรุ่นพี่ที่ดีมันคือเป็นแบบนี้รับความผิดไปก่อนเลยสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราอยากจะสอนน้องเนาะถ้าน้องทำผิดเราก็มาสอนน้องต่างหากใช่ไหมมาไล่เบี้ยเอาต่างหากดีหลังว่าโอเคสิ่งนี้นะมันผิดนะน้องก็สอนอะไรก็สอนกันไปใช่ป่ะแต่ว่าตัวเองรับความผิดไปก่อนแล้วอาจารย์เขาก็ไม่ได้ต้องสืบสาวหาเรื่องราวว่าใครเป็นคนผิดต่อไปเพราะว่ายังไงก็ตามชื่อของคนรับผิดชอบมันคืออยู่แล้วฉันก็รู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากก็เลยแบบเออชอบเขาเลยหลังจากนั้นมาก็คือตั้งแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะเป็นคนที่สามารถโทรมาหาฉันเพื่อปรึกษาเคสได้เพราะอยู่คนละสเปเชียลลิสต์มีอะไรก็ปรึกษาได้ให้เขาปรึกษาได้แบบด้วยความไม่ตีกิจตะขวงใจว่าแบบว่าวิตอนเด็กไปเกลียดกันนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้อ่ะตอนนี้ก็เป็นพี่สิงห์อ่ะเขาก็รับออโทริตี้เอารับความเป็นรับผิดชอบดีไปนะคุยกับญาติบอกว่าอ่ะญาติคนไข้รอข้างนอกนะครับเข้ามาตรงนี้มันรบกวนการดูแลรักษาคนไข้รายอื่นคนไข้ยังไม่ยอมนะโวยต่อตกลงหมอจะช่วยลูกผมไหมช่วยสิครับแต่ลูกของคุณลุงเนี่ยไม่ใช่เคสเร่งด่วนมีคนไข้ที่ด่วนกว่าใกล้ตายมากกว่ารอคิวอยู่เหมือนกันดังนั้นคุณลุงต้องรอเชิญครับแล้วก็เชิญไปแต่ว่าลูกชายของเราไม่มีการรัดคิวในกรณีใดทั้งนั้นขอเชื่อว่าเราด้านนอกครับแล้วก็ตัดจบปิดปุ๊บเสร็จเลยคุณลุงก็คือพูดอะไรไม่ได้จะไม่ยอมก็ไม่ได้จะโวยวายก็ไม่โวยวายทั้งนอกเพราะตอนนี้ไม่ให้เข้าแล้วหรือว่าในโรงพยาบาลเนาะคนที่รู้จักมักจีคนนั้นคนนี้จะชอบมาอ้างความสนิทสนมแล้วก็มาขอแทรกคิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นบุคลากรที่เราไม่ชอบสิ่งเหล่านี้เราก็เลยไม่เคยทำเลยเราพาฉันมาพาพ่อพาแม่ไปหาหมอนะไม่เคยที่จะแบบว่าเดินไปบอกว่าแบบเอ้ยขอใช้สิทธิพิเศษในการแทรกคิวใครอะไรไม่เคยพ่อแม่ฉันนะต้องต่อคิวรับทำเองทุกอย่างเอาบัตรเองไปรับยาเข้าหาหมอเองรับยาเองทำทุกอย่างเหมือนคนไข้ปกติทั่วไปเพราะว่าฉันจะไม่ชอบคนที่มารัดคิวฉันก็เลยไม่ทำไงก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนด้วยแต่ว่าจนถูกด่าค่ะอีท่านมันด่าว่าแบบว่าท่านพ่อแม่มึงนะมึงทำได้มึงก็ทำให้หน่อยจีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยากให้เธอคิดใหม่ว่าถ้าเกิดเราตรวจเร็วอ่ะเราก็ไปตรวจคนไข้ตัวอื่นได้เร็วขึ้นไงมันก็ไม่ได้รัดคิวอะไรกันนั้นแบบว่ารัดได้บ้างเงี้ยเหรอถ้าเกิดเรารัดถ้าเกิดพ่อแม่เราตรวจเร็วเราก็จะมีเวลาว่างไปตรวจคนไข้คนอื่นไงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันไม่รอด้วยอยู่แล้วไงฉันตรวจฉันอยู่แล้วประเด็นทำไมฉันมันรอเองทำเองขึ้นบัตรเองทุกอย่างฉันไม่เป็นนั่งรอด้วยฉันตัวไข้ของฉันแบบรวมมาราธอนอยู่ต่างคนต่างต้องไปรวมมาราธอนกับตัวเองค่ะรับชมตัวเองค่ะพ่อแม่ฉันมาโรงพยาบาลเช้ากับบ่ายเหมือนคนปกติค่ะไม่เคยเจอได้แบบเร็วคิวอะไรไม่ได้เลยตามปกติแต่ว่ามันจะมีอย่างเช่นแบบรู้จักเช่นพี่รหัสใช่ไหมไปส่งหาพี่ชัดอย่างเงี้ยก็จะมีพิเศษหน่อยว่าพี่ชัดไม่ได้เข้ามาตรวจนะแต่มาเดินมาให้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยก็มีบ้างพี่ชายเขาอยู่ตึกอื่นแล้วอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาเพื่อตรวจพ่อแม่ให้โดยเฉพาะอีกก็มีบ้างแล้วแต่กรณีประมาณอันนี้พ่อแม่ของฉันเหมือนกันพ่อแม่ฉันก็ไปตรวจเองเหมือนกันเพราะว่าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นเนี่ยพ่อแม่ไปตรวจโรงพยาบาลอื่นช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าตรวจโรงพยาบาลอื่นไปช่วยอยู่ถ้าเป็นตัวเราเองเราก็รัดไปละสมมติเธอไปเธอเองเธอจะตรวจถ้าเป็นตัวเราเองเราก็จะรัดหน่อยเพราะว่าเราต้องการเพราะว่าเราไปตรวจคนอื่นต่อใช่ปะอันนี้อ้างได้ถ้าเป็นตัวเราเองต้องอ้างได้อย่างเช่นแบบ
เอายาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่รู้ไปเอาเองก็คือรอจนกว่ามันจะถึงคิวอ่ะแล้วก็ให้น้องที่เป็นน้องพนักงานเจ้าหน้าที่เดินอ่ะก็ให้เดินไปเอาให้หน่อยก็ไม่ต้องรอก็รอจะได้ตั้งตรวจคนอื่นต่อรอจนเย็นอ่ะรอจนหมดตรวจเสร็จแล้วค่อยไปเอายาคิวสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝากได้นะแต่บางทีเราก็เกรงใจไงห้องยาเขาก็ต้องมีระบบระเบียบของเขาใช่ป่ะแต่ว่ารอได้บางทีก็รอได้เอาเย็นๆก็ได้ประมาณนั้นแต่ไงถ้าเป็นห้องฉุกเฉินอ่ะไม่มีทางอยู่แล้วต่อถ้าเป็นถ้าเราไปห้องฉุกเฉินนะเราไม่แทรกคิวหรอกใช่ที่เราพูดถึงแทรกคิวคือเป็น OPD ใช่ห้องตรวจธรรมดาเนาะฉุกเฉินเนี่ยยังไงคุณต้องลึกตามหลักทรีอาร์อยู่แล้วค่ะเขาจะตายกันอยู่แล้วอยู่จะมาแบบว่าขอก่อนอย่างเงี้ยบ่ได้เด้อนะฮะทีนี้ทางฝั่งนี้บ้างฝั่งที่ต้นจะรอติวใช่ไหมถูกบังคับให้ติวก็เลยลากเพื่อนมานั่งอยู่ด้วยหลายคนเลยทั้งแบบลูกแพรที่เป็นผู้หญิงคนนั้นที่ได้เป็นตัวละครใหม่เพิ่มมาตัวละครใหม่เพิ่มมาสองคนลูกแพรแล้วก็อีอาร์ตก็มานั่งรออยู่แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงยังไม่มาก็ถามว่าแบบมึงจะลากมาทำไมเนี่ยก็เลยฟิตเนสแหมละลากเลยนะครับคุณลูกแพรลืมไปหรือเปล่าว่าเราต้องพรีเซนต์งานยังสตาร์ทอัพนะมันใกล้ถึงเวลาแล้วด้วยโอ้ยไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วยนะเอ้ยอย่าบ่นมากอยู่กับเพื่อนกูก่อนไอ้ตอนเขาก็บอกแล้วคนที่จะมาติวให้เรานี่เขาเป็นใครวะไอ้ตอนอ๋อก็ลูกเพื่อนแม่กูอะมึงเคยเจอกันตอนเด็กๆอะอยู่ๆก็มาถามติวให้กูก็ไม่ไว้ใจแม่งอะอีลูกแพรก็เลยบอกว่าอุ๊ยมันต้องมาหลอกเก็บตังค์เราทีหลังแน่ๆเลยมึงทำไมคิดว่าหลอกเก็บตังค์แบบว่าประหลาดล่อซื้อแบบว่าเหมือนตามห้างไงยื่นของฟรีให้สุดท้ายเก็บตังค์เรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตินก็โผล่มาได้ยินพอดีเดี๋ยวพอลูกแพรหันมาเห็นหน้าตินก็เลยบอกอุ๊ยคนนี้เหรอมึงงั้นน่ารักดีไม่เป็นไรละโอเคก็เลยอ่ะตอนเกิดต้องอธิบายว่าแบบพอดีผมชวนเพื่อนมาติวด้วยนะมันอยากจะติวด้วยแล้วใหญ่ลูกแพรก็บอกว่าอุ๊ยใช่ค่ะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวลูกแพรเป็นดึงไอ้หนึ่งในคนที่เซนดีหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เคยเจอไหมอ่ะไม่เห็นเคยเจอนะเราเคยเจอเราเคยเจอลูกแพรมาก่อนไหมก่อนเราไม่เคยเจอเลยบอกว่าเราเคยเจอลูกแพรคือคนที่ถือเค้กมาเป็นความบันเกิดเย่ใหม่อ่าเหรอเออแปลว่าฉันเป็นคนอีเฟนไม่ดีฉันมีความทรงจำในการบรรลุแพรไม่ได้ลูกแพรเขาจำพี่ตินได้ว่าอุ้ยเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรแต่จริงก็อาจจะเป็นแค่มุกจิตเฉยๆก็ได้ไออาร์ตก็เลยด่าว่าสลิดดกแปลว่าอะไรยังไม่ถูกเลยต้องแปลว่าแรดสลิดดกจำเรียงนี้มั้งเธอไม่มีสับเมียงเธอพูดไม่ได้หรอสับเมียงเออกูไม่เมียงอ่ะกูไม่เมียงไม่มีต้องหาคนเมียงมาพูดเพราะว่าต้องออริจินอลมากถึงจะพูดแล้วแบบว่าสับเมียงจะได้แต่กูรู้เพราะว่าอีอาร์มันเคยด่ากูสลิดดกเนี่ยแหละแปลว่าแรดก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปซีล็อกชีทเพิ่มนะเบิร์นเตรียมชิ้นมาแค่ชุดเดียวอีตันก็เลยสั่งเลยว่าเดี๋ยวมีอีกคนด้วยนะเอามาอีก3ชุดพอดีกับที่เพื่อนอีกคนนึงเดินมาพอดีแล้วก็ชนกับริชเข้าชิ้นก็ตกแตกแหกกระจายเนาะปรากฏว่าอีเพื่อนน่ะก็เลยด่าอีริชว่ามึงไม่มีตาไงเดินไม่ดูทางเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บูลลี่อ่ะแล้วก็เดินเหยียบชิ้นของอีริชข้ามมาเลยก็คือโหดมากทำตัวใจแอนทำตัวแบบว่าเกินแกล้งสุดขีดแล้วพอกลับมานั่งถึงโต๊ะอ่ะก็พูดจาบุลลี่มึงแบบเอาตาที่สามอะไรอย่างงู้นอย่างงี้อะไรไม่รู้ว่าบุลลี่แบบไม่มีสาระนะแต่เป็นกับบุลลี่พี่ตินก็เลยเดินไปให้ความช่วยเหลือกับน้องลิศว่าลิศมาเดี๋ยวพี่ช่วยลิศก็เงยหน้ามาก็มองเห็นพี่ตินก็ไม่รู้จักไงเราเรียกกันเหรอครับอ๋อพอดีพี่ได้ยินเพื่อนน้องเรียกชื่อน้องแบบนี้อ่ะอ๋อขอบคุณนะครับไม่เป็นไรนะลิศพี่ตินก็แบบซัพพอร์ตเพราะเขารู้ว่าอีริทเนี่ยมันบอบบางจิตใจมันป้อมบอบบางแต่สลายเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายอยู่ในอีกมันไม่ช้านี่แล้วไงนางก็เลยไปช่วยแล้วก็กลับมาที่กลุ่มต้อนแล้วก็เลยด่าให้เลยว่ามันตลกตรงไหนล่ะครับพี่ว่าน้องเนี่ยไม่ควรพูดกับเพื่อนแบบนั้นนะอีรูปแพรก็เลยเถียงขึ้นมาว่าทำไมจะพูดไม่ได้คะพูดเล่นเฉยเองอ่ะพวกน้องคิดเหรอครับว่าสิ่งที่พวกน้องพูดกันเนี่ยเพื่อนไม่ได้ยินการที่พูดเสียหายแบบนี้เนี่ยเพื่อนน้องเนี่ยฟ้องน้องได้เลยนะก็เลยแบบพวกนี้ก็เลยหงุดหงิดไงไม่เข้าข้างเลยเดินหนีไปเลยสะบัดตูดหนีไปบอกว่าแบบกูไปก่อนเลยนะมีไปตรงไปติวมั้งแล้ว
อาร์ตก็เลยต้องตามเพื่อนๆสองคนนี้ไปก็เลยกลายเป็นเหลือต้อนคนเดียวต้อนก็ลุกไปอีกคนนึงไม่ติวด้วยเหมือนกันโกรธพี่ตินแต่ตินก็ไม่ยอมจวกต่อบอกว่านี่ต้อนเราควรจะห้ามเพื่อนนะที่มันพูดแบบนั้นต้อนก็ไม่ฟังเก็บของก็ต้อนฟังพี่ก่อนเราไม่ทางรู้เลยนะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันกระทบจิตใจของเพื่อนมากมายขนาดไหนต้อนก็เลยโกรธรู้สึกว่าล้ำเส้นมากเกินไปเนาะนางก็บอกว่าถ้าพี่จะช็อตนะแค่เอาชีทมาแล้วผมไม่อ่านเองก็ได้แล้วก็สวัสดีหนีไปเลยก็คือไม่ต้องมาติวมาเติวแล้วแต่เห็นไหมว่าศัพท์สมัยนี้เขาใช้คำว่าช็อตช็อตเป็นแบบปกติไม่ได้เป็นการเล่นมุกไม่ได้เป็นคำที่พูดจาแบบอะไรคือใช้เป็นเทคนิคเข้าเทอมธรรมดาเลยแปลว่าด่าถ้าพี่จะช็อตก็คือไปเลยผมไม่ฟังแล้วมันมาจากไหนพี่เอาพี่ช็อตนี้เหรอพี่เอาพี่ช็อตเขาไม่ใช่ด่าช็อตๆมากกว่านะจะคำว่าด่าช็อตๆมากกว่าแต่ว่าคือก็เด็กวัยรุ่นมันก็พูดกันแต่ว่าล่าสุดที่ได้ยินก็คือในเรื่องแค่เพื่อนขับเพื่อนนะที่พวกนั้นมันด่ามันบอกว่าแบบมึงอย่าช็อตกูอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ก็พูดอีกแสดงว่ามันเป็นคำที่พูดกับปกติแล้วตอนนี้ใช้คำว่าช็อตใช้คำว่าด่าเสร็จปุ๊บตินก็เลยบอกว่าไปไม่ได้นะลืมแล้วเหรอเพราะที่เรามาติวกันวันนี้เนี่ยเพื่อให้เสือดำปลอดภัยนะคู่แมวมาอ้างมันดูแบบบ้ามากเลยหลุมเนี้ยหลุมนี้มันดูแบบข่มขู่ถ้ามึงเอามีดมาจ่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมุกเนี้ยไม่ถูกต้องเฟลแล้วเฟลแน่นอนยังไงก็เฟลเตรียมเฟลใช่ไหมหลุมนี้เตรียมเฟลเตรียมเฟลรู้เลยว่ายังไงน้องต้อนก็ไม่ชอบพี่ตินแบบนี้อ่ะกูไม่ชอบกูยังไม่ชอบเลยแต่นางก็คงมาเซอร์เวย์แหละนางรู้ว่าต้องยังวนยังต้องวนอีกแน่ๆฉันว่าเดี๋ยววนอีกเดี๋ยวตายก็วนใหม่ถ้าเกิดว่ามามุกนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนมุกใหม่เสร็จแล้วก็ฝั่งฮาร์ดกับใหม่มาเล่นฟิตเนสกันใหม่บอกฮาร์ดว่าวันนี้ต้นไม่ว่างนะก็คือต้นมันไปติวไงวันนี้ต้นไม่ว่างพี่ฮาร์ดไปส่งใหม่หน่อยอยากบอกว่าได้แล้วก็เลยพูดถึงประเด็นที่เรื่องเงินขึ้นมาว่าเฮ้ยเธอตอนนี้เราเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วนะเราว่าหมายถึงว่าน่าจะใช้เงินก้อนนี้ในการรักษาแม่ใหม่ได้แต่ใหม่ใส่หน้าบอกว่าไม่ได้หรอกพี่ถ้าไม่ได้ที่บ้านตอนนี้ลำพังแล้วเงินเราสองคนเนี่ยไม่ไหวหรอกหมอเปลี่ยนยาเป็นยาตัวที่แพงขึ้นอีกด้วยนะเนาะก็คือขอให้เข้าใจกันหน่อยก็คือรักพี่ฮาร์ดได้แหละแต่ว่าต้องคบต้นเพื่อจะเอาเงินนั่นเองใหม่ก็บอกว่าเราเข้าใจรู้สึกของพี่นะแต่ว่าช่วยรอเราหน่อยได้ไหมถ้าแม่เราหายเราจะเลิกกับต้นเองก็คือรอแม่หายก่อนซึ่งอันนี้พี่เขายังไม่ได้มาทำอะไรตรงนี้เนาะพี่ตินยังไม่เกี่ยวข้องยังไม่กลับมาแก้ปมนี้ไปหาริทก่อนริทซึ่งมาทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟตินก็เดินเข้ามาทักซึ่งแบบริทปกติหล่อมากเห็นไหม น้องเฟียสน้องเฟียสที่แบบว่าเล่นไม่เล่นคือสงสารน้องเฟียสน่ะน้องเฟียสเนี่ยเวลาเล่นอะไรทีไรชอบโดนบ่นหนักๆแล้วก็บ้าๆหน้าตาก็จะบ้าๆบอๆไม่เคยได้โชว์ความหล่อของน้องเฟียสเท่าไหร่พอแบบพอแบบนะใส่ชุดกาแฟบาริสต้าเสิร์ฟกาแฟนี่ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยก็พี่รับอะไรดีครับเอาอเมริกาโน่หวานน้อยครับก็รับทราบไปแล้วก็เรียกลิปลิปจริงๆแล้วพี่ต้องจะมาหาเราแหละพี่มิ้นจะคุยด้วยพี่ชื่อตินนะเป็นเพื่อนกับไอ้สิงห์อ่ะจําได้ป่ะอ๋อจําได้ครับพี่สิงห์เขาเป็นครูสอนพิเศษของผมพี่มีเรื่องอะไรจะคุยหรอครับก็เลยเริ่มคุยกันลิศก็งงๆอ่ะว่าทําไมตินถึงมาหาแต่ก็พยายามเข้าใจว่าเอ๊ะนี่ผมต้องตรวจร่างกายอีกครั้งเหรอครับใช่ๆแต่หมอเขาบอกว่าเนื้องอกผมเอาออกไปแล้วนะตอนนี้ผมก็รู้สึกปกติดีอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยจริงๆมันก็เป็นการเช็คเฉยๆแหละเดี๋ยวพี่จะให้สิงช่วยดูให้นะยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวรบกวนลิทช่วยติดต่อสิงไปทีท่านี้ฝั่งพี่สิงบางแก๊ปอ่ะเขาก็ซื้อกาแฟมาให้พี่สิงที่กำลังแบบง่วนอยู่กับการทำงานอยู่ในห้องพักแพทย์อ่ะซื้อมาฝากซื้อกาแฟมาให้สิงก็เลยงงไอ้กูไม่ได้สั่งนี่ไม่แดกเว้ยรู้ซื้ออะไรมาให้ก็แบบไม่รู้สึกถึงความรักเลยอ่ะไม่มีแล้วก็บอกเอ้าก็กาแฟส้มยูสุไงแก๊ปถามพี่ต่อยมาพี่ต่อยบอกว่าพี่สิงชอบแก๊ปก็เลยซื้อมาขอบคุณที่พี่ช่วยแก๊ปไว้เมื่อกี้คือยายแก๊ปอ่ะมันร้ายเห็นไหมมันเริ่มรู้ก่อนตลอดเวลาซื้อกาแฟให้พี่เขาละ
พี่ก็บอกว่าเออไม่ต้องมาขอบคุณกูก็ได้นะทำไมอ่ะก็กูทำเพื่อฉุกเฉินให้มันวุ่นวายกูไม่ทำเพื่อมึงซะหน่อยพี่แคปก็เบะปากเซ็งแล้วไม่สำเร็จจีบไม่สำเร็จแต่มึงอ่ะต้องหัดควบคุมห้องฉุกเฉินให้ได้นะเว้ยกฎระเบียบโรงพยาบาลเขาก็มีไม่บอกคนไข้ไปล่ะว่าทำไมถึงจะตรวจคนไข้เขาไม่ได้เนี่ยบางทีนะน้องอินเทอร์ไม่ยังกล้าพูดมากกว่ามึงอีกก็คือสวดยับสวดยับยับเลยพี่สิงห์เป็นคนสวดยับอีกแกลบคือหน้าตัดเจือนหน้าหดเล็กลงเหลือ1มิลลิเมตรเพราะว่าแบบกูสาจะมาอังไงกูสาบอกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยดิฉันแล้วซื้อกาแฟมาให้นึกว่าจะเป็นการแบบเปิดสัมพันธ์อันดีปรากฏว่าโดนสวดอีกหนึ่งบทยับๆก็เลยแบบงองไงทำไมวะบ่นอยู่เป็นแก่เลยคนอุตส่าห์ซื้อมาให้ขอบคุณเออไปกินไม่ต้องกินกินเองก็ได้วะแล้วก็เอากูแอกเอากาแฟไปเก็บแช่ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้เราก็จะเห็นได้นะฮะถึงความเป็นซีเนอริตี้ของรุ่นพี่สองแบบก็เห็นชัดอยู่อ่ะเพราะว่าเขามีกันสองคนเนาะชิปเดนที่นี่ก็คือพี่สิงห์กับพี่ตินเห็นไหมว่าตอนแรกซีนแรกเลยที่แก๊ปเขาทำไม่ถูกอ่ะสักวัดคนไข้ไม่ครบอ่ะแล้วพี่ตินเขาเป็นคนสอนอ่ะเขาสอนอย่างไรเทียบกับที่พี่สิงห์สอนว่าแก๊ปทำไม่ถูกแก๊ปยังทำได้ไม่ดีเนี่ยเขาสอนอย่างไรเนาะมันก็จะเข้ามาสู่ท็อปิกที่ว่า no pain no gain นั่นเองเนาะเรื่องนี้เราก็เคยคุยกันในช่องแล้วแต่อีกเช่นเคยเดี๋ยวคุณผู้ฟังหน้าใหม่มาก็พูดอีกรอบก็ได้คือในระบบการเรียนการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรอกเนาะทุกที่แหละมันจะมีมอตโต้เดิมของชาวเผ่าโบราณว่า no pain no gain อยู่ก็คืออะไรที่ต้องเจ็บปวดอ่ะถึงจะหลับจำมันเป็นคำแบบนี้ต้องเจ็บถึงจะจำคณะอื่นเขามีด้วยเหรอเออก็คือมันก็คือเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละใช่มั้ยการที่ครูตีก็เพราะอะไรล่ะการที่ครูตีก็เพราะว่าให้มันเจ็บเจ็บก็ได้จําอืมซึ่งมันเป็นคําความเชื่อของแบบโบราณแต่เก่าก่อนมาว่า punishment เนี่ยทําให้เกิดการเรียนรู้หรือคือ learning curve แบบที่ดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วงานวิจัยมันออกมามากมายแล้วว่าไม่ใช่ไม่จริงเนาะแย่เป็นการเรียนรู้ที่แย่เป็นประสบการณ์ฝังใจประสบการณ์ที่เลวร้ายแม่ตีไม่เจ็บก็เหินนะมันไม่ใช่การเรียนรู้ไงมันเป็นการเทรนมันไม่ใช่การเรียนรู้มันเป็นการเทรนเหมือนฝึกสัตว์เนาะมือการฝึกสัตว์ให้แบบให้มันเป็นแบบเรียนรู้ด้วยสมองแค่นั้นน่ะว่าแบบเจ็บห้ามทำเจ็บอย่าทำเป็นมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นคอนกรีตเนาะคอนกรีตทิงกิ้งความคิดแบบทื่อๆไม่มีการคิดซับซ้อนแบบเหมือนสมองชั้นสูงของมนุษย์น่ะเพราะฉะนั้นการฝึกสัตว์ทำได้แต่ว่าฝึกมนุษย์มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันยิ่งทำให้เกิด bad impression เข้าไปฝังลึกในใจอีกอย่างบางคนเนาะโดนตีอ่ะไม่ได้เจ็บนะแต่มันอายไปยืนอยู่หน้าห้องอ่ะแล้วสมมติเราเป็นคนเก่งเด็กเก่งเรียนดีมาตลอดแล้วอยู่ๆไม่ส่งกันบ้านแล้วเรียกกูไปตีหน้าห้องเนี่ยกูยังจำได้จนปัจจุบันนี้นะมันอายมันเป็นการอายแล้วเราก็รู้สึกเกลียดเราก็ไม่อยากจะแบบไปยุ่งกับครูคนนี้อีกต่อไปแล้วทำให้การเรียนสิ่งนั้นของเราไม่ดีด้วยนะแทนที่จะดีขึ้นคือแย่ลงทันทีนะการตีเนี่ยทีนี้พอมาโตขึ้นมาเนอะของการเรียนแพทย์เรามันในโฟกัสของเราบ้างของเราโนเพนโนเกนเนี่ยมันก็ไม่ใช่การตีกันแล้วแหละเราโตกันแล้วเราไม่ใช่การต้องใครรับทำไมร่างกายหรือลงโทษแต่ว่าเพนของเรายิ่งหนักไปกว่าฟิสิกอลเพนอีกนะก็คือเมนทัลเพนก็คือความเจ็บปวดในด้านจิตใจในสมัยก่อนเวลาเราเรียนเนาะคือมอตโต้เนี้ยจะถูกยกมาเสมอเวลาจะเอามาด่าใครสักคนหนึ่งใช่ปะด่าไปก่อนด่ารุนแรงอาจารย์แพทย์สมัยก่อนคือจะดุมากดุแล้วก็จะด่าแรงมากแต่พอด่าเสร็จแล้วก็จะอ้างว่าที่ด่าก็เพราะอยากจะให้เรียนรู้ถ้าด่าไม่ได้ก็ไม่ต้องให้พี่สอนพูดอย่างนี้ประจำเลยมีประจำถ้าเกิดด่าไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเรียนกับพี่เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันในอีพีก่อนเนาะเพราะว่าการเรียนแพทย์ของเราเนี่ยมันเหมือนกับสำนักชาวจีนน่ะสำนักยุทธภพใช่ป่ะต้องมีการเข้าไปเทรนเข้าสำนักแล้วก็มีการเรียนเป็นแบบว่าสิทธิพิสิทธิ์น้องอาจารย์เขาก็จะมีอะไรมีคำพูดว่าถ้าเกิดทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาฟังพี่พูดไม่ต้องมาเรียนกับพี่กูก็ไม่ต้องเรียนว่างั้นเออแต่จริงๆอาจารย์มันมีหน้าที่สอนนะให้ความรู้นะเออแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการด่าเด็กแต่ว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยใช้คำว่า no pain no gain มาเป็นข้ออ้างในการที่จะใช้ด่าเด็กนั่นเอง
ลองวิเคราะห์ได้ไหมว่า no pain no gain นี่มันจริงไหมหรือมันยังไงสำหรับการแพทย์เราสำหรับการแพทย์นี่หมายถึงยังไงหมายถึงว่าหลักวิชาการหรือว่ายังไงหรือว่าการเรียนแพทย์การเรียนแพทย์เราเนี้ยประสบการณ์เธอที่เจอมาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างฉันเนี่ยเป็นคนที่ด้านชาต่อให้ด่าเท่าไหร่ฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันเป็นคนที่ไม่จะทำอะไรฉันก็เชิญเธอไม่ว่าอะไรหรอกอยากจะด่าก็ด่าฉันไม่จำด้วยซ้ำฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ใช่ด่าบ้างจำเกิดขึ้นแค่ตัดไปเลยความทรงจำที่ไม่ดีทุกอย่างฉันจริงแล้วความทรงที่ทุกอย่างฉันลืมหมดเรื่องที่แบบว่าไม่มีความสำคัญอะไรฉันก็ลืมหมดแล้วก็ดีนะถือว่าเป็นดีเฟนซ์แมคานิซึมที่ดีถ้าเกิดได้เจอแบบนี้เนาะเพราะว่าเอาจริงถึงปัจจุบันนี้เขาจะมีการพิสูจน์ทดลองมามากมายแล้วว่ามันไม่ได้นะคะ learning curve เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกระบวนการเรียนรู้จะดีได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนพร้อมเรียนไม่ใช่ no pain no gain ยิ่งเพนยิ่งแย่นะแต่ก็มันก็มีแหละครูแก่ๆหลายท่านหรือคนที่มีลักษณะคาแรคเตอร์แบบดุอ่ะมันก็จะยังทำแบบเดิมๆอยู่ดุด่าน้องอะไรเงี้ยเช่นแบบคำพูดคลาสสิกเนาะ300หน้าโรงพยาบาลยังรู้มากกว่าเธอเลย อย่างเงี้ย หรือว่าไม่ต้องเรียนแล้วหมออ่ะไปขายก๋วยเตี๋ยวไปเงี้ยยิ่งเป็นการแบบเขาเรียกอะไรบูลลี่อาชีพอื่นด้วยนะสองประโยคนี้แย่มากแย่มากแย่กว่าแต่ฉันว่าอันนี้มันเป็นเพอร์ซันนิตี้ของเขานะเป็นเพอร์ซันนิตี้ด้วยใช่เป็นคนพูดเจ้าพูดจาแบบอยากให้คนอื่นเจ็บปวดจากการพูดของตัวเองอ่ะมันมีอยู่เว้ยมันมีคนด่าคนขี้ด่าอยากให้คนอื่นเจ็บปวดอ่ะเพราะว่าฉันสังเกตว่าคนพวกนี้ไม่มีความสุขเดิมที่มีปมด้อยอ่ะมีปมด้อยไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวล้มเหลวอะไรต่างๆมันก็จะเอ็กซ์เพรสออกมาในฟิลประมาณแบบนี้คือถ้าคนไหนคนที่ครอบครัวดีชีวิตดีเขาจะดีส่วนใหญ่จะแฮปปี้เขาก็จะดีกับคนอื่นผู้จาดีกับทุกคนก็อย่างที่เราเคยพูดอะว่าคนที่ไปบูลลี่คนอื่นนะคือคนที่โดนบูลลี่มาก่อนส่วนใหญ่แล้วก็เลยคิดว่าจะต้องไปทำกับคนอื่นได้ถ้าเขาทำกับเราได้แล้วทำกับคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่อีกอย่างนึงก็อีกอย่างนึงคือคนที่ชอบดุก็คือคนที่ไม่รู้คนที่โง่ใช้การดุในการกบเกลื่อนจริงแล้วไม่สอนไม่ได้ไม่มีอะไรจะสอนอะไรเงี้ยไม่มีความรู้จะสอนก็เลยแบบด่าไปใช่ไม่มีใครไปเรียนไม่มีใครรู้ว่าเราไม่รู้จริงเราไม่รู้ทุกคนก็จะได้กลัวทุกคนก็จะไม่เข้าหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ต้องสอนมีคนแบบนี้ก็มีตอนหลังเราถึงรู้ว่าคนนั้นมันไม่รู้จริงเนาะรู้เลยแล้วว่าพี่ส่วนใหญ่พี่คนที่เก่งๆจะมักจะใจดีแล้วก็ขี้สอนไงคนที่ไม่สอนนะก็คือคนที่ดุแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรแต่ว่าก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟิลแบบเราเป็นน้องแก๊ปแล้วเราจะเห็นเลยว่าการสอนของพี่ติดอ่ะเขาน่ารักใช่ไหมพอเราไม่รู้ปุ๊บเขาฟีดแบ็กทันทีเลยว่าไม่ได้นะแก๊ปคนไข้มาด้วยการแบบนี้เนี่ยเราต้องสอนอันนี้อย่าลืมเลยนะเพราะอะไรชี้แจงเหตุผลแล้วก็บอกไปจริงๆแล้ว learning curve ตรงนี้มันเกิดแล้วมันไม่ต้องเกิดจากการเพนเว้ยแต่มันเกิดจากความผิดพลาดคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาดถ้าเราผิดพลาดครั้งนึงแล้วมีคนมาเตือนเราว่าอ๋อน้องพลาดตรงนี้นะแค่นี้มันก็จะเป็นสิ่งในความทรงจำแล้วมันก็เรียนรู้ได้แล้วโดยไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องด่าให้เจ็บปวดว่ามึงพลาดเพราะอะไรแล้วไม่ต้องด่าก็ได้ไม่ต้องด่าแค่ผิดแต่เราแค่ผิดแต่เราก็ลงโทษตัวเองตั้งแต่ใช่แค่ผิดมันก็เลยคอมไพร์แล้วจริงนี่แหละมันเพราะว่าการlearning curve มันก็เกิดขึ้นตอนมันก็เป็นแบบอะไร trial and error เนาะทำไปแล้วก็ผิดแล้วก็รู้แล้วก็เรียนแล้วทำใหม่แล้วก็แก้ให้ถูกนะครับที่ถ้าเป็นพี่สิงห์เนี่ยเขาจะมีการด่าใช้อารมณ์เยอะแล้วก็มีการเปรียบเทียบแล้วก็มีการเขาเรียกว่าตรรกะค่อนข้างวิบัติกับ fallacy มี fallacy อยู่หลายอย่างก็คือไม่เป็นเหตุเป็นผลการด่าเสร็จแล้วก็ไปเทียบกับน้องแบบน้องอินเทอร์เขายังดีกว่ามึงอีกคำแบบนี้ไม่ได้เลยนะห้ามพูดเลยอันนี้ยิ่งเป็นหลักของการเรียนการสอนทางการศึกษาด้วยนะสมมติว่าเราเรียนกันอยู่เนี่ยมันมีคนหลายระดับชั้นใช่ไหมปี4ปี5ปี6 resident intern แล้วก็ resident อันนี้คือสายเราที่เราเคยเล่าให้คุณฟังคนเป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องทราบกฎเหล็กข้อหนึ่งก็คือเมื่อถามน้องแล้วคำชั้นนะต้องถามเริ่มต้นจากน้องแล้วน้องตอบแล้วค่อยถามขึ้นมาที่พี่อย่าถามพี่แล้วกลับไปถามน้องเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดกรณีที่พี่ตอบไม่ได้แล้วน้องตอบได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะทำตายเลยนะ ห้ามทำนะคะห้ามทำแล้วยิ่งแบบว่าจะแบบเห็นนะน้องยังตอบได้เลยพี่ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นการแบบผัดหน้ากันอย่างมากแล้วทำให้เหมือนกับนั่นแหละเกิดความอับอายแล้วก็ทำให้ learning curve ไม่เกิดการเรียนรู้จะไม่เกิด
ไม่แล้วแล้วต่อไปอีพีนี้จะสอนอะไรได้มันก็จะทำให้เราต้องเหนื่อยมากขึ้นได้ไหมแทนที่อีพีจะไปสอนน้องน้องก็ไม่เชื่อแล้วอีพีก็ไม่สอนแล้วอย่างเงี้ยใช่คุณวายคนนี้จะสูญเสียความมั่นใจไปเลยแล้วก็จะอับอายขายขี้หน้ากลายเป็นคนแบบหมกตัวอะไรกันอันนี้พูดถึงแบบว่ามันจะมาเอฟเฟกต์เป็นได้แบบว่าเอองั้นเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะการสมัยเนี้ยเวลาจะเป็นครูมันไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่ง่ายเลยค่ะเป็นครูที่ดีเป็นครูที่ดีก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แค่นี้ยังต้องแบบเราต้องเรียนรู้เลยว่าโอเคหลักการคือโอเคถามน้องก่อนถ้าน้องตอบไม่ได้ก็ขยับมาเป็นพี่แล้วถ้าพี่ตอบไม่ได้ก็ขยับเป็นพี่ไปเรื่อยๆห้ามแบบย้อนกลับไปถามใหม่อะไรอย่างนี้เออแต่ฉันเข้าใจพี่สิงกันนะเพราะพี่สิงเขาเป็นเพอร์เซนตี้ประมาณเนี้ยเขามีส่วนที่บ้าๆก็จริงแต่ว่าด้วยเพอร์เซนตี้แบบเนี้ยเขาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าพี่สิงที่พูดไปแบบแค่นี้ถือว่าเบาๆเนาะถ้าในสำหรับเราอ่ะเบามากแล้วเออถือว่ารับได้ถือว่ายังให้เป็นพระเอกได้อยู่ยังไม่ถึงกับว่าต้องถูกรบกวนเป็นตัวร้ายไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามีคำพูดบางคำที่ไม่ควรพูดเฉยๆฉันเข้าใจเลยว่าพี่สิงเนี่ยพยายามคีปโปรเฟชชั่นอลอยู่ตอนนี้เพราะฉันกับพี่สิงห์เนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือจริงๆแล้วพี่สิงห์อาจจะไม่คนอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในพอถึงเป็นหน้าที่การงานก็ต้องแบบเข่งขึมดุขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่สตริกหน่อยกับเรื่องการงานอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกไม่อยากให้เรียกว่าเฮียด้วยใช่ไหมอาจจะก้าวกันการนี้เพราะว่าเฮียมันดูแบบสนิทสนมกันแล้วก็ดูเป็นคำไม่ทางการเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในแบบการปฏิบัติงานเนาะก็เลยไม่อยากให้เรียกใช้คำนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่นอกงานให้เรียกได้ทีนี้ก็ลิทเขาก็ติดต่อพี่สิงมาตามที่ตินได้บอกไว้สิงก็เลยมาคุยกับลิทดูมีการแบบเดินคุยกันเหมือนลูกก่อนแหละแต่ว่าเป็นการเดินกันแบบสวีทนุ่งนิ่งอยู่มาสมควรเหมือนกันอีแก๊ปก็หึงแล้วจริงๆกันซึ่งคราวนี้อีแก๊ปอ่ะมันเดินมาอยู่บนตึกแล้วมันมองลงมาที่สวนเห็นพี่ตินเห็นพี่สิงกับลิทเดินอยู่พอดีตอนแรกนึกว่าจะหึงนะแต่สึกไม่หึงว่ะเพราะว่าโฟกัสที่กาแฟก็หึงด้วยแหละเปล่าเขาถือกาแฟของฉันไม่หึงเหรอดูหึงเหรอฉันว่าดูไม่หึงไม่รู้เหมือนกันนะฉันเห็นฉันคาดหวังจะรอความหึงแต่ว่าฉันไม่เห็นการหึงในการแสดงที่น้องแสดงออกมามันแสดงออกมาเป็นความขิงอ่ะมันแบบว่าไหนบอกจะไม่กินกาแฟของฉันไงอย่างเงี้ยบอกว่าดีใจที่เขาหยิบกาแฟไปกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้สนก็คือแต่ก็ถือว่าไม่ถ้าไม่หึงก็ถือว่าเป็นคนมีเหตุผลดีว่าเขาคุยกับคนไข้อยู่เขาไม่เป็นไรแต่ถ้าหึงก็ถือว่าน่ารักดีที่หึงแต่ว่าไม่เห็นไงพี่สิงเขาก็เลยคุยกับน้องเขาถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ตินถึงอยากให้ผมไปเช็คอีกรอบนึงล่ะครับการรักษาของผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออคือพวกกูก็สงสัยในการรักษาของหมอศักดิ์อะไม่รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมในการรักษามึงแต่มึงไม่ต้องห่วงนะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกูจะช่วยมึงเองแต่มึงต้องสู้ด้วยนะเว้ยโอเคป่ะรอบนี้ขึ้นมาพรีลิมไว้ก่อนไงพอรอบที่แล้วผิดพลาดตรงที่ว่าไม่บอกยายน้องเขาไว้ก่อนน้องก็เลยช็อกเลยรู้ว่าไตหายไปข้างนึงเลยจ่อยแดกเลยแต่จริงๆมันไม่เป็นไรนะแต่คราวนี้เขามาพรีลิมไว้แล้วเราบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวกูช่วยเอง ส่วนตินก็มาตามวอลแวร์อยู่กับต้อนอยู่แหละมานั่งรอใต้คณะมาแมสเซจไปหาว่าเรามีติวกันนะลืมเปล่า แต่ว่าต้นเขาไม่อ่านแมสเซจพอเหลือไปเห็นป้ายคือบอกว่าอ๋อนะเวลาเนี้ยมีงานพรีเซนต์อย่างสตาร์ทอัพที่ว่าอยู่นางก็เลยนึกออกได้ว่าอ้าวเออเขาต้องพรีเซนต์นี่หว่าก็เลยตามไปเพราะว่าเป็นงานที่ลิทก็เคยเล่าให้ฟังในลูกก่อนว่าโดนขโมยไอเดียเลยต้องฆ่าตัวตายจำได้ไหมเอออย่างนี้ก็เลยรีบตามไปที่งานพรีเซนต์เจอพอดีต้นกำลังพูดอยู่บนเวที e-art นั่งอยู่ก็เลยตั้งค่าย e-art แล้วก็ถามว่าอันนี้คืองานอะไรอาร์ตก็เลยเล่าว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกันกับบริษัทใหญ่ๆอะครับถ้าเกิดใครพรีเซนต์งานนี้แล้วดีได้ชนะเนี่ยก็จะได้ทุนพัฒนาโปรเจกต์ต่อและเพื่อนอีก2คนเนาะก็หลุดออกมาเองเลยว่าทีมเราชนะแน่ทีมอื่นน่ะมีแต่ข้อมูลแต่ทีมเรามีโปรดักต์แล้วต้องขอบคุณเอริสมันเนี่ยพูดอย่างงี้ก็เหมือนกับว่าไอเดียอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากลิทนะก็พอดีเป็นช่วงที่ตอนพรีเซนต์เสร็จก็เป็นการตอบคำถามลิทก็เลยยกมือขึ้นถามเนาะผมมีคำถามนะครับเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่คุณอ้างอิงเนี่ยคือแอปนี้มันเป็นแอปออนไลน์แต่ว่าเป้าหมายคือชาวบ้านแต่ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเลยด้วยซ้ำขัดกับพันธกิจที่คุณนำเสนอตอนต้นมากเลยอ่ะไม่ทราบว่าพวกคุณลืมแก้ไข presentation กันหรือเปล่าล่ะครับก็คือพูดแบบพูดเพื่อให้คริติคให้รู้ว่าเอองานนี้ลอกนะ
ลอกมาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนสไลด์ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็หาเรื่องไม่รู้ว่าลูปก่อนๆเนี้ยลิททำแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ทำอ่ะใช่ไหมความรู้สึกก็คือไม่ได้ทำเพราะว่าลูปก่อนๆน่ะลิทน่าจะเป็นคนหงอแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาเป็นแบบคนซัพพอร์ตจิตใจแต่รอบเนี้ยลิทเขามีพี่สิงแล้วที่แบบเหมือนกับว่าได้รู้ว่าเอ้ยเขายังมีอีกคนที่คอยดูแลห่วงใยอยู่นะก็คือพี่สิงอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเซลมากขึ้นก็เลยแบบจะมาต่อสู้เพื่อตัวเองพี่สิงเขาพูดด้วยไงว่าเมื่อก่อนมึงเป็นคนไฟกว่านี้นะขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันถึงแบบไม่ค่อยต่อสู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยแบบเหมือนได้กำลังใจมาประมาณนั้นน่าจะอย่างนั้นคิดอย่างนี้เหมือนกันตอนเขาก็จะตอบเนาะว่าเปล่าครับภารกิจในข้อนั้นน่ะทีมเราต้องทำจริงๆแต่ว่ายังไม่ทันพูดจบเลยไอ้ลิทก็ยังจวกต่อได้ข่าวว่าพวกคุณน่ะเป็นคนมีฐานะกันทั้งนั้นไม่ทราบว่าโปรเจกต์พวกนี้คุณคิดกันเองจริงหรือเปล่าตอนก็เลยส่วนว่านี่ขอผมพูดให้จบให้ก่อนได้ไหมซึ่งติ่นตอนนี้ติ่นนั่งดูอยู่ก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าทำยังไงดีเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยไปถ้าตอนแบบแพ้เนาะต้อนโจทย์อะไรมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าต้อนพรีเซนต์ผ่านได้ดีแล้วลิทพ่ายแพ้ไปก็จะเหมือนเดิมคือลิทก็ฆ่าตัวตายใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ไดเรม่านึกไม่ออกแต่ว่าต้อนน่ะอยู่บนเวทีเขาก็แก้สถานการณ์ได้เขาตอบว่าเราคิดเองจริงๆครับส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะทำโครงการ CSR เพิ่มเติมเพื่อควบคู่กันไปให้ชาวบ้านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นว่างี้ก็ยิ้มเยาะว่ามีใครจะถามเพิ่มเติมไหมล่ะครับตั้งถามคนโหดมาเลยก็ได้นะผมแบบพร้อมตอบทุกคำถามแน่ก็เลยบลิทก็เลยแบบช็อกเสียใจร้องไห้นั่งไปพอหลังงานเลิกเนี่ยพี่ตินก็เลยได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดการทะเลาะกันระหว่างลิทกับพวกแก๊งต้อนก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลิทเนี่ยเคยอยู่กลุ่มเดียวกับต้อนแล้วก็อาร์ตมาก่อนสรุปว่างานวิจัยเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นงานที่พวกเขาทำด้วยกันแล้วก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนด้วยแต่ลิทอะโวยวายว่าต้อนนะขโมยเอาไอเดียไปทำแต่แท้จริงแล้วมันคือการที่ว่าทำไปทำมาแล้วเห็นไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันลิทเขาบอกว่ามึงก็รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยกูตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่บ้านใช่ไหมเพราะที่บ้านลิทเขายากจนแล้วแม่เขาเป็นเกษตรกรเขาตั้งใจทำเพื่อที่บ้านให้มันเป็นแอปเพื่อคนที่ให้มันเป็นโปรเจกต์เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงแต่พอต้นน่ะมันใช้แง่คิดมุมมองของคนรวยเข้ามาเนี่ยมันทำให้กลายเป็นองค์เป็นแอปอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ดูแบบชาวบ้านเข้าไม่ถึงเขาก็เลยเสียใจว่าพวกมึงหักหลังกูได้ยังไงเพราะกูจนใช่ไหมสุดท้ายลิทเองก็เลยต้องถูกบีบให้ออกจากกลุ่มนี้ก็เลยไม่มีลิทอยู่ในนี้เลยลิทก็เลยว่าโดนขโมยไอเดียนะฮะแล้วมึงทำอะไรกูก็ได้ใช่ไหมพวกมึงเป็นคนรวยกูเป็นคนจนแต่ต้นก็คือโกรธต้นก็ด่าไปว่าแบบมึงเลิกมึงเพ้อเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเลิกทำตัวผู้ถูกกระทำได้แล้วก็คือตัวต้นเองเขาก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะแนวคิดของเขาอยู่อ่ะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ลอกทำมาด้วยกันช่วยกันคิดมาด้วยกันเขาก็มีสิทธิ์ในงานวิจัยนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นไอเดียของเขาที่จะทำให้มันเกิดเป็นแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมาเป็นลักษณะของมุมมองเขาเองใช่ปะเหมือนต้นได้คิดว่าไอรีนมันออกจากกลุ่มไปเองเลยใช่ปะใช่ใช่เหมือนกับฟีลว่ามันก็ด่าว่าคือเลิกทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำก็หมายความว่าตัวนางไม่ได้ทำอะไรเลยมึงออกไปเองอ่ะใช่ไหมส่วนอีวินน่ะก็เพื่อนอีกคนนึงที่เราไม่ได้พูดถึงชื่อเขามาก่อนก็โมโหอ่ะเนาะเลยพุ่งเข้ามาต่อยเอลิสว่าแบบมึงไปหยุดได้ต้องพอได้แล้วก่อเรื่องมีปัญหาต่อยแม่งเลยแต่จังหวะที่เราจะต่อยเอลิสเนี่ยอาร์ตน่ะเข้ามาขวางไว้โอ้รักเพื่อนน่ารักมากน้องอาร์ตลุงแม่วันดีขวางวินไว้ก็เลยกลายเป็นโดนต่อยแทนที่ลิทจะโดนต่อยก็เป็นอาร์ตโดนต่อยแทนแล้วก็หัวกระแทกหัวแตกเลยจ้ะยาร์ตวินกับลูกแพ้ก็เลยสะบัดบ๊อบเดินหนีไปยาทุกรอบยาเจ็บตัวตลอดเวลาทุกลูกตินก็เลยรีบมาช่วยอาร์ตว่าอาร์ตเป็นไรไหมโอ้ยเป็นแผลแตกอาร์ตต้องไปเย็บที่โรงพยาบาลนะซึ่งก็ตอนก็เลยต้องประคับประคองอาร์ตช่วยพากันไปโรงพยาบาลแต่คราวนี้ลิทเนี่ยจะได้รู้สึกถึงมิตรภาพที่เพื่อนช่วยนะฉันว่าสายตาตอนที่จะโดนวินต่อยแล้วอาร์ตเข้ามาขวางไว้จนตัวเองหัวแตกเนี่ยลิทรู้สึกได้ว่าเพราะว่าเดิมทีเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกัน3คนคือวินกับอีลูกแพรเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าแก๊งทีมแต่นักบอลเนี่ยชุดบอลเดียวกันเนี่ยมันคือลิทอาร์ตแล้วก็ตอนซึ่งน่าจะเป็น3คนแรกที่ก่อเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
พอได้เห็นว่าอาช่วยเขาก็เหมือนกับว่าเออในโลกนี้มันไม่ได้มีเขาเหลือคนเดียวแล้วเนาะมันจะไม่เหมือนลูปเดิมที่ต้องไปตัวฆ่าตัวตายหลังจากเหตุการณ์นี้แต่คราวนี้คือโอเคเหมือนมีคนซัพพอร์ตลูปนี้อาจจะไปฆ่าไปฆ่าอีวีแทนตายเพิ่มก็อ่ะไปโรงพยาบาลระหว่างที่รอเย็บแผลเนี่ยตินก็เลยได้โอกาสมาปลอบตรงต้นไงหาโอกาสอยู่ด้วยกันสองต่อสองทุกวินาทีตลอดเวลาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเย็บแผลเสร็จอาจจะไม่เป็นไรแล้วล่ะตอนก็พยักหน้าแล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาใส่ชุดหมอแบบว่าอ้าวพี่ตีนเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยก็คือหมอดีตัวละครใหม่ซึ่งปรากฏตัวรอบมีตัวละครใหม่อีกแล้วตัวละครใหม่ค่ะหมอดีอะค่ะรูปใหม่ก็มีตัวละครใหม่พี่ตีนเขาเงยหน้าไปเห็นว่าเป็นหมอดีก็อ้าวดีมาได้ไงเนี่ยอ๋อเดียเพิ่งกลับมาจากอิเล็กทีฟอะค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะแล้วก็จบ EP นี้ไปเปิดตัวหมอดีตัวก่อปัญหาแน่นอนก็คือน่าจะเป็นหาอะไรฝั่งนี้นะก็คือฝั่งน่าจะเป็นคนชอบตินใช่ไหมเป็นคนที่ชอบพี่ตินพอน้องต้นเขามองเห็นละเขาเหลือบตาแล้วพอเหมือนเขาเริ่มใจอ่อนจะคุยดีกับพี่ตินเนี่ยก็ปรากฏมีผู้หญิงเข้ามาทำตัวสนิทสนมเนาะที่ไม่เคยออกมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาชี้แจงเราแล้วว่าเขาไปอิเล็กทีฟมาเราให้คุณฟังหน่อยว่าอิเล็กทีฟคืออะไรใช่ไหมอิเล็กทีฟคือการเรียนแพทย์เนี่ยมันจะมีตามโปรแกรมก็คือวิชาบอกเนี่ยที่บอกกับไม่มีการให้เลือกนั่นแหละบังคับหมดทุกอย่างต้องทำตามนี้ลงวิชาเรียนตามนี้ถึงจะครบพอดีแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะสองสัปดาห์ของการเรียนแพทย์ทั้งหมด6 ปีอ่ะนะก็คือการไปอิเล็กทีฟอิเล็กทีฟก็คือวิชาเลือกอย่างหนึ่งนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเลือกได้แล้วว่า2 อาทิตย์ที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันนอกจากนั้นหลังจากจะจบแพทย์แล้วเนี่ยพอขึ้นไปวนลูปของการใช้ทุนเนาะเป็นไปใช้ทุนก็อย่างที่เคยเล่าแหละเขาจะวนทุกวอร์ดวนไปเรื่อยๆใช่ไหมปฏิบัติงานทุกวอร์ดซูซานไม่เด็กออโถแต่มันก็จะมีช่วงนึงที่ได้อิเล็กทีฟก็คือไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เลือกเองเขาอยากไปไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไปเรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เขาอยากรู้เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นอยากเป็นหมอเด็กคุณก็ควรเลือกทีมเด็กแหละ2 อาทิตย์นั้นน่ะเช่นสมมติว่าอยากไปสมัครเป็นเรสซิเดนต์เด็กที่ศิริราชเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฝึกขึ้นวอร์ดเลือกทีมที่เชียงใหม่ก่อนสัก2 วีคเพื่อทดสอบดูว่าเป็นยังไงการเป็นหมอเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้จริงๆส่วนใหญ่จะไปเทรนที่ไหนเขาก็ไปที่นั่นใช่ใช่เพราะว่าจะมีเสนอหน้าแนะนำตัวว่าแบบว่าหนูอยากจะเรียนที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ฉันก็จะแนะนำน้องว่าเป็นอย่างนี้แหละว่าอยากเรียนที่ไหนก็ไปเอ็กซ์ทีที่นั่นแหละจะอาจารย์ที่รู้จักไว้ก่อนใช่เรามักจะมีภาษีที่ดีกว่าด้วยมีภาษีที่ดีขึ้นเพราะว่าอาจารย์รู้จักไงแต่ถ้าก็อาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าเกิดผลมันไม่ดีอ่ะถ้าผลมันไม่ดีก็ใจหลัวไม่ต้องมารู้ไปเลยว่าเขาไปรับมึงแน่ก็มาโชว์ตัวนะมาโชว์ตัวแต่ถามพวกเราอิเล็กทีฟอะไรกันคะตอนสมัยเรียนแพทย์อิเล็กทีฟคอมอิเล็กทีฟห้องคอมค่ะตั้งกลุ่มกันไปเลยค่ะ3-4 คนค่ะเป็นห้องคอมก็คือเพราะว่าอะไรคนอื่นเขาไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปศรีราชลามาจุฬาเชียงใหม่อะไรกันเพราะว่าอยากเรียนนู่นเรียนนี่เขาก็ไปทำกันใช่ไหมไอ้พวกเราก็คืออยากเงื่อนไขเดียวคือขี้เกียจเดินทางค่ะไม่อยากไปไหนค่ะอยากอยู่ที่นอนแฉะๆอยู่ที่มหาลัยก็เลยหาที่มหาลัยว่ามีอะไรเปิดเล็กจีบบ้างเคราะห์ดีมากมีแบบห้องคอมมันเปิดหรือเปล่าวะจริงแล้วเราไปขอให้เขาเปิดหรือเปล่าวะคือจริงๆเขาเคยเปิดมาก่อนหน้านี้รอบนึงแล้วแต่ว่าเขาจะไม่เปิดแล้วรอบนี้แต่เราก็อยากจะเรารู้ว่าเขาเคยเปิดเราก็เลยบอกว่าจ้าขา please เปิดเถอะค่ะหนูจะลงหนูจะอยู่ที่นี่เพราะหนูไม่อยากเดินทางไปไหนแล้วเหนื่อยย้ายของเหนื่อยตามเมกเทอร์น่ะใช่ป่ะตามเมกเทอร์น่ะมันต้อง2 เดือนเปลี่ยนคือเดือนนึงเปลี่ยนที่ทีนึงวนไปวนมาสับไปสับมาสับไปสับมาเปลี่ยนของไปเปลี่ยนของมาเหนื่อยตายใครจะอยาก2 อาทิตย์ใครจะอยากเปลี่ยนที่อีกวะผมไม่เอาแล้วขอเถอะขออยู่ที่นี่เราก็เลยไปอ้อนวอนอาจารย์ให้เขาเปิดจนได้แล้วก็เรียนคอมเรียนอะไรเรียนแบบเรียนวินโดว์เรียนวินอะไรอย่างเงี้ยตลกพี่เพ็งทำเป็นหมดแล้วไงประเด็นสิ่งที่อาจารย์สอนคือทำไปหมดแล้วก็เลยเข้าไปเรียนแค่สักครั้ง2 ครั้งแล้วก็ไม่ไปอีกเลยก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรในเรื่องที่ผมไม่มีคะแนนเนี่ยมันวิชาพักผ่อนนั่นแหละสรุปเราก็คือเราเป็นพักผ่อนพักผ่อน
แต่ว่ามันก็ต้องอย่างที่บอกว่าการที่เราไปเพื่อที่จะไปพรีเซนต์หน้าให้อาจารย์เห็นเรามีผลต่อการเรียนต่ออะไรอย่างนี้ของเราไงแต่ด้วยความที่พวกเราตอนนั้นน่ะประสนไงประสนประแคไงแล้วก็ไม่ได้อยากจะรู้อะไรเพิ่มแล้วด้วยแค่นี้ก็พอแล้วรู้เยอะแล้วด้วยคนอื่นเขาก็อุ้ยไปเรียนแบบส่องก็ไปเรียนอัลตราซาวด์เพิ่มไปเรียนดูกล้องจุลทรรศน์เพิ่มอะไรต่างๆอย่างนี้นะทำได้ไม่เอาจ้าไม่แต่ละเป็นคอมเล่นเกมแหละเปิดเกมเพราะว่ามันไม่มีจริงแล้วมันไม่มีปิดเทอมนะเราเรียนหมอเนี่ยพอขึ้นคลินิกก็ไม่มีปิดเทอมอันนี้คือตัดปิดเทอมเดียวได้มีปิดเทอมขึ้นมาการทำแบบนี้ใช่ได้เหมือนเท่ากับได้ปิดเทอม2วีคเนี่ยแหละได้พักผ่อนร่างได้ชีวิตนะเพราะว่าตอนก่อนนั้นคือเราเรียนหนักมากนะแต่จริงๆเล็กทีแบบเขารู้อยู่แล้วเขาจะไม่เอาอะไรกับเรามากอยู่แล้วทุกที่แหละเขาจะให้เราพักผ่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนอ่ะการพักผ่อนของเขาคือการไปเที่ยวไงบางคนก็จะชอบเลือกเชียงใหม่เชียงที่เชียงใหม่ไปเที่ยวต้องไปเชียงใหม่เออเล็กทีแบบว่าอังกฤษสับไปเพ่งกรีดเป็นประเทศเดียวกับเพ่งกรีดอย่างเงี้ยเลยได้ห้าแต่คือเขาคนที่ชอบเดินทางคนชอบเที่ยวมันมีเว้ยคือไปเที่ยวไม่ใช่อะไรไปเชียงใหม่อ่ะอยู่เชียงใหม่สักกี่วันเชียวเขาบอกสักสองวันที่เหลือเที่ยวกันแหละรู้อยู่หรอกแต่เราคือไม่เราขอนอนที่หอแล้วก็ตื่นมาเล่นคอมดีกว่าส่วนเอกทีนี่แหละค่ะส่วนใหญ่คนเนี้ยชื่อหมออะไรนะหมอเดียเนี่ยเขาก็ไปเอเล็กทีมาไปดูไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วเพิ่งวนกลับมาก็เลยบอกว่าไม่ได้เจอพี่ตินนานเลยคิดถึงค่ะเดือนหนึ่งอย่างมากไม่แต่นายบอกอีกทีนายบอกว่านานอย่างมากก็เดือนหนึ่งไม่รู้ไหนแค่ไหนแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเดนเนาะถ้าเป็นเดนใช่ไหมถ้าเป็นเดนเนี่ยอิเล็กทีฟใช่เดือนหนึ่งใช่มีหนึ่งเดือนที่เป็นเดือนอิเล็กทีฟใช่งงมากว่ามีคนมาอิเล็กทีฟที่แผนกฉันอะงงมากก็มึงไปอิเล็กทีฟอะไรแผนกนี้อยากพักใช่ว่าอยากพักว่าอยากรู้อยากพักเดนไหนถึงจะมาอิเล็กทีฟบอลแผนกของจริงๆคุยแบบว่าอ๋อก็คือแบบอยากแบบว่างๆอาจารย์ก็เลยมาที่นี่งั้นให้ชี้แจงไว้เลยใช่ไหมว่าแบบอาจารย์ไม่ต้องสอนนะครับขอร้องผมมาเพราะผมอยากว่าเลยอย่างตอนฉันเป็นเฟลโลชันอิเล็กทีฟอันตราสาวเดือนหนึ่งแล้วก็บอกอาจารย์เหมือนกันว่าเอาเฉพาะสำคัญครับอาจารย์อ๋ออยากไปถือสอบครับก็เลยมาอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเพราะว่าใครมาอิเล็กทีฟจะถามก่อนเลยว่ามีวัตถุประสงค์อะไรที่ต้องการมาใช่อยากหนังสือสอบใช่แต่ว่ามันตอนชั้นเทรนน่ะในโฟลว์อ่ะมันมีคนมาเรียกทีมมาจากแบบสัมประสิทธิ์ประสงค์อะไรเงี้ยคือฉันสอนจริงจังนะเพราะน้องอยากได้จริงจังน้องบอกว่าหนูต้องการกลับเรียนคนไข้โรคไตโดยที่หนูไม่ใช่หมอโรคไตให้ได้ค่ะใน1เดือนนี้เอาเลยจ้างั้นมาเลยจ้าอยู่กับพี่ราชาเย็นๆถึง2ทุ่มจ้าตั้งเครื่อง CRT จ้าไม่ต้องกลับบ้านจ้าเอาเลยจ้าก็มีบ้างประมาณนี้ฮะอ่ะก็จบลงไปแล้วของสำหรับEP ที่7ของ Triage นะคะมันก็เลยยังแบบค้างคาอยู่ว่าลูปนี้ยังไม่จบยังไม่มีใครตายเพิ่งเริ่มแต่ว่างั้นพี่ตีนคงไม่ตายมั้งลูปนี้ไม่เป็นการทีมเซอร์เวย์ไปก่อนนั่นสิรอไปก่อนแต่ก็คือตอนคงไปรอตอนคงตายอยู่ดีด้วยเหตุใดๆก็ตามแล้วค่อยวนใหม่อีกรอบแล้วพี่ตีนไม่ตายน่าจะวนใหม่ได้แต่เป็นตอนวนบางมีไหมจะมีวันตอนวนไหมเนี่ยจะทันไหมน่าจะมีน่าจะได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามดูกันต่อไปแล้วก็ใครอยากเมามอยอะไรมาก็เมามอยมานะกดฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยละเหมือนเดิมเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะ Why from home เราจะคุยกันเรื่องการจกไตค่ะการจกไตขโมยไตเพราะว่าในเรื่องที่อาของเราเนี่ยมันมีการขโมยไตใช่มั้ยหลังไมค์มากันมากคนที่ดูก็ต้องกลัวเนาะว่าแบบว่าหนูจะโดนขโมยไหมหมอที่จริงเราพูดเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วในตัวซีรีส์ตอนที่เรา watching แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดจากันแบบถกกันอีกทีนึงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะยังไงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ซีเควนซ์จริงๆของการทำการ harvest organ เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเริ่มต้นก่อนการที่จะรับอวัยวะก่อนนะที่หนึ่งการรับอวัยวะนะฮะคือกฎหมายได้เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอวัยวะเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อขายได้เนาะจะต้องเป็นคนที่หนึ่งก็คือรับจากกาชาติจะเป็นส่วนกลางเนาะหน่วยงานตรงกลางที่จะ harvest ไตทั้งหมดที่บริจาคในประเทศเนี่ยสมมติว่าคนไข้ระบุไว้ว่าฉันแบบเสียชีวิตแล้วฉันจะขอบริจาคอวัยวะนะคะ
ขาก็จะมีลงทะเบียนไว้กับทางกาชาดทางกาชาดก็จะจัดทีมเนี่ยไปเอาค่ะตามที่ต่างๆทั่วประเทศเลยเป็นขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนาะเสร็จแล้วก็จะมาอยู่บนภูกลางรวมไปที่ภูกลางเสร็จแล้วก็ดิสทริบิวต์แจกจ่ายให้กับไปที่รออยู่ทั่วประเทศอีกเช่นเดียวกันภูกลางเนี่ยทำหน้าที่แค่แจกคิวเฉยไม่ได้ว่าต้องเอามาเก็บอะไรเงี้ยไม่เพราะมันต้องใช้เลยขนไปที่นั่นเลยใช่ขนเลยก็คือแต่ว่าตัวที่จะมาเนจคือสภากาชาดเนาะมันจะเป็นอย่างนี้คนสมมติว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยลงทะเบียนคนที่ต้องการไตไปรอที่กาชาดมันก็จะเป็นคิวเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศรันตั้งแต่หมายเลข1จนหมายเลข 1,000 อย่างนี้ละกันคิวที่1ถึงคิวที่ 1,000 เรียงไปอย่างนี้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ทุกคนเรียงอยู่ในคิวเดียวกันหมดนะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อจุดที่แบบคะแนนสูงคะแนนต่ำอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยถ้าเกิดมาอย่างนี้คนนี้จะได้แต้มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเลือกเพิ่มเป็นการเรียงคิวไม่ใช่คิวก่อนหลังว่างั้นไม่ใช่คิวก่อนหลังแต่เป็นคิวความจำเป็นคิวที่ซับซ้อนคิวซับซ้อนมีเวทคะแนนว่าใครได้ก่อนได้หลังแต่มันจะเรียงอยู่ในคิวเดียวกันนะเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเรารู้ว่าอ่ะโรงพยาบาลขอนแก่นวันนี้จะมีการฮาวเวสไตนะคนไข้เสียชีวิตบริจาคไตสองข้างเขาก็จะจัดทีมของกาชาดไปเอานะคะก็โดยที่ว่าข้างหนึ่งตัวโรงพยาบาลขอนแก่นนั้นจะเก็บไว้เองใช้เองในโรงพยาบาลหนึ่งข้างให้เป็นสิทธิ์ของก็คือไม่ได้เก็บไว้หรอกก็คือคิวนั้นนะคิวในขอนแก่นนะคิวในขอนแก่นถึงก่อนได้ก่อนถึงตายเสร็จแล้วก็มารันคิวฟูการของกาชาดขึ้นเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งคิวฮะซึ่งจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ถือว่าได้ศิริราชก็จะมาก็มาส่งให้ที่ศิริราชไปได้ที่เชียงใหม่ก็ไปเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะก็แบ่งกันที่ละข้างหนึ่งที่เซ็นเตอร์อีกข้างหนึ่งเข้ากาชาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถูกมีคนที่เป็นวิทเดสมากมายไก่กองในการทำนะคะไม่ง่ายเลยนี่คืออันนี้แค่ระบบแบบกลางๆนะระบบส่วนกลางแน่นอนว่าถ้าเป็นระบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องตามซิสเต็มอยู่แล้วตกจึกจักไม่ได้มีอีกระบบหนึ่งก็คืออันนั้นเราเรียกว่าเป็นการเก็บจากคนที่เสียชีวิตใช่ไหมคะคาเดเวอริกโดเนอร์ส่วนอีกอันนึงเป็น living donor คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไปเชียร์บอกคุณฟังเสมอว่าเราก็มีไตสองข้างใช่ไหมไตเนี่ยมีสองข้างเกิดมาให้บริจาคข้างหนึ่งอยู่แล้วนั่นแหละก็คือบริจาคให้คนอื่นได้ข้างหนึ่งซึ่งการบริจาคให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการเข้ากันของเลือดให้ได้ 50% นะคะเรียกว่า HLA matching เนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่กรุ๊ปเลือดเนาะมันเป็นการดูเรื่องของแอนติเจนHLA เนี่ยอยู่บนเลือดขาวของเม็ดเลือดต้องเข้ากันได้อย่างน้อย 50% นั่นหมายความว่าเราซึ่ง HLA เนี่ยเราจะเหมือนพ่อครึ่งนึงเหมือนแม่ครึ่งนึงพูดง่ายๆคือเราออกจากพ่อจากแม่ได้แล้วก็เราจะเหมือนกับพี่น้องมากกว่าครึ่งเรามีโอกาสจะเหมือนกับพี่น้องมากกว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่คือเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยได้อย่างมากสุดคือเหมือนได้ครึ่งเดียวพอเราออกจากพ่อมาครึ่งนึงแม่มาครึ่งนึงแต่ว่าน้องเราซึ่งออกจากพ่อพี่น้องได้มาด้วยมีโอกาสที่จะเหมือนกันเกือบร้อยมันก็จะซ้ำกันมากกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะไตเนี่ยเขาก็เลยถ้าเป็นการเอาจากคนที่เป็น living คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จากพ่อแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยแหละพี่ปานาอาคนที่อยู่ในวงศาคณาญาติที่มีโอกาสที่จะเหมือนกันซึ่งต้องเจาะเลือดเทสก่อนว่าเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้แน่นอนจริงๆแล้วการเอาจากศพก็เหมือนกันค่ะเขาจะเจาะแล้วดูว่าเข้ากันได้กี่ตำแหน่งมีส่วนเข้ากันไม่ได้กี่ตำแหน่งประมาณนั้นแล้วก็ให้ก็เป็นหนึ่งในคะแนนเป็นหนึ่งในคะแนนเรียงว่าใครจะได้ใช่ทีนี้อ่ะถ้าเกิดว่าจะทริกกี้ได้เนี่ยต้องเป็นจุดของจะเอาจากคนที่มีชีวิตนี่แหละที่จะเขาขายไตกันนะอันนี้พูดแบบว่าออฟเบลเลยนะสมมติว่าจะมีสมมติว่าจะมีอ่ะก็ต้องทำแบบนี้ก็คือต้องรับสมมติว่าแพทริเชียเป็นคนขายไตต้องการเงินไปเปย์พี่เมฆนะคะก็เลยจะขายไตแพทริเชียก็เห็นแล้วมีเด็กคนหนึ่งที่แบบอยากได้ไตเขาต้องการไตของแพทริเชียก็เลยไปเสนอขายในราคา3ล้านบาทแต่ว่าจะขายได้ไม่ได้ต้องเจาะเลือดก่อนปรากฏว่าเจาะเลือดแล้วบังเอิญโชคดีแมทช์ได้เกิน 50% พอดีรู้ว่าขายได้โปรเซสที่ต้องทำก็คือเพเชียเนี่ยต้องเข้าไปเป็นญาติของเด็กคนนั้นพ่อแม่หรือแต่งงานพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะกลายเป็นว่าฟีลว่าเหมือนกับ
ต้องไปเป็นลูกบุญธรรมของยายเขาอย่างนี้นะที่เขาทำกันเออให้มันกลายเป็นคนในแฟมิลี่อ่ะแล้วก็ตอนมาบริจาคต้องใช้เวลา3ปีเลยนะไม่ใช่แค่ใช่ใช่แล้วก็ต้องเตรียมการเยอะเออต้องเตรียมการนานว่าถ้าจะเอาอย่างเงี้ยถ้าจะขายอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องอย่างนี้แล้วพอเป็นคนในครอบครัวแล้วมีหลักฐานว่าเป็นครอบครัวเดียวกันบริจาคให้กันได้แล้วนั่นแหละถึงจะบริจาคได้ก็จะทำการเข้าห้องผ่าตัดทำการผ่าตัดพร้อมกัน2เตียงเลยเพราะว่าต้องแกะไตข้างนึงของฉันแล้วก็ไปใส่เด็กคนนั้นอย่างเงี้ยทันทีเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดเราจะไม่แช่น้ำแข็งรอนานๆเอาไปขายเลขขายตามคิวอะไรเงี้ยมันบ่ได้นะมันใช้ไม่ได้เรื่องราวมันคือใช้ไม่ได้อ่ะเนี่ยเรายกตัวอย่างให้2สถานการณ์ที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงในซีรีส์แบบนี้ยายหมอศักดิ์เป็นไปได้ไหมที่ยายหมอศักดิ์จะต้องเตรียมเซตทีมมาแล้วก็มางัดไตใครก็ไม่รู้ออกมาแล้วจะเอาไปขายใครเรื่องราวประเด็น1เอาไปขายใครเพราะทุกคนอยู่ในไม่แต่นั้นไม่ยากอันนั้นไม่ยากอันนั้นก็คือก่อนอื่นก็ต้องเจาะเลือดแม่ใหม่มาก่อนว่าโอเค HLA เนี้ยมีคนอยากได้หรือเปล่าใน HLA นี้ถ้าจะทำนะใช่ถ้าจะทำนะจะต้องมีการเทสเลือดก่อนว่าไตเนี้ยเป็นของใครคะที่รออยู่ได้ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำนะหมอศักดิ์ต้องเป็นกาชาดหมายถึงว่าต้องมีหน่วยงานที่ทำได้เท่ากาชาดก็คืออันนั้นก็ไม่ยากหรอกมันแค่มีเครื่องไงแค่มีเครื่อง HLA ก็ได้แล้วแล้วก็คนที่จะซื้อต้องเป็นคนติดตามมือซึ่งสามารถตรวจ HLA ได้แล้วก็แค่มีเครื่องที่ตรวจ HLA ได้ก็พอใช่แต่ว่าก็ตรวจของสองคนเปอร์เซ็นต์แมทช์มันต่ำไงคือถ้าจะงัดออกมาแล้วเอาไปให้ใครได้มันต้องเป็นคนที่มีอยู่ในพูลมันต้องเป็นคนที่มีอยู่ในพูลคือมันต้องตรวจจนกว่าจะตรงกันนึกออกปะมันก็ไม่ง่ายไม่ใช่ว่าก็คือไม่ใช่หนึ่งคนมาซื้อแล้วก็จะมาจิ้มเอาได้ว่าเอาคนนี้เอาของคนนี้มันก็ไม่จิ้มไงแต่ว่าอย่างนี้เข้าใจที่ฉันพูดไปก็คือตรวจ HLA ของสมมติว่าฉันเป็นมิสเตอร์ไวผู้แบบว่าต้องการไตฉันก็ตรวจ HLA ตัวเองได้เท่านี้แล้วก็ตรวจคนไข้แม่งทุกคนเลยคนไข้คนไหนมาตรวจเอาเลือดทุกคนมาแล้วก็ดูว่าใครจะมี HLA ต่อไปถ้าเป็นต้องอย่างนี้แล้วค่อยจะไปขโมยตั้งใจจะไปโกยคนนั้นต้องอย่างนี้ต้องระบุเช่นแม่ใหม่ก็จะโดนเป็นหนึ่งในคนที่โดนต้องระบุมันต้องระบุว่าเป็นแม่ใหม่ไงแม่ใหม่ที่โดนเพราะว่า HLA มันตรงใช่ใช่ถ้าจะเป็นไปได้คือต้องระบุมาคือไม่ใช่ว่าแบบคนไข้ในมือของคุณไม่สุ่มสุ่มไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่จะชนเจอตรงกันมันน้อยมันต้องมาแล้วต้องเทสเพราะว่าจากประสบการณ์ของฉันนะเพราะว่าฉันมีคนไข้ที่ทรานสแพลนต์รอดูอยู่ก็คือเด็กคนนึงที่จะรอเปลี่ยนไตเนี่ยฉันส่ง HLA ไปแมชเนี่ยในขณะที่กาชาดเนี่ยจะได้ไตอาจจะแบบเดือนนึงฉันไม่แน่ใจตัวเลขนะแต่ถั่วๆก็ประมาณสมมุติ10ไตเดือนนึงได้10ไตปีนึงก็ได้120ไตถูกไหมเฉลี่ยเด็กคนนึงที่ฉันส่งเลือดไปเนี่ย100ซึ่งคิวแรกแล้วเนี่ยนะคิวที่จะถึงแล้วคือเป็นคิวแรกแต่ต้องรอแค่ว่าได้ไหม SLA match มั้ยเนี่ยก็คือเวลาระยะเวลาเฉลี่ยรอก็คือ2ปี2ปีกว่าก็คือต้องประมาณ240ไตมันต้องเป็นดวงจริงเป็นดวงจริงอันนี้มันเป็นดวงว่าจะถูกหวยหรือเปล่าเพราะว่า TLA เนี่ยมันตรวจ30กว่าตำแหน่งเนี่ยโอกาสจะตรงตรวจใช่ไหมตรวจกี่ตำแหน่งวะ HLA ของตัวของสำหรับไตตรวจแค่6เอาแค่6ใน6เอา3ใน6แต่ว่ามันก็มันมีดีเทลแหละถูกไหมมันเป็นกลุ่มไอ้คำว่า6เนี่ยมันเป็นกรุ๊ปปิ้งมันไม่ได้ว่าแบบทุกตัวทุกตัวก็คือ6โครโมโซมประมาณใช่ไหมประมาณ3ใน6ฉันจำเลขไม่ผิดอยู่3ใน6ประมาณนี้ก็เนี่ยแหละมันแต่ว่ามันไม่ใช่3ใน6ที่แบบว่าเอ้ย 50% เจอคนนึงมาอีกคนหน้าก็ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่ไงมันแบบมากกว่านั้นที่จะตรงอ่ะเนาะเพราะนั้นอย่างที่บอกถ้าต้องเป็นอย่างที่มิสเตอร์วายบอกคือต้องมีเลือดของผู้ส่งอิทธิพลนี้มาแล้วทุกคนที่รันเข้ามาในมือของยายศักดิ์เนี่ยโดนแอบเจาะเลือดตรวจแมทช์หมดเลยแล้วพอเจอก็ขายแบบนี้ถ้าจะไปได้เพราะนั้นไอ้ที่จะเอาจากลิกก็ได้หรือว่าจากแม่ใหม่ก็ได้คงเป็นไปไม่ได้ใช่ยกเว้นอย่างที่บอกว่าที่ฉันพูดถึงก็คือว่ายกเว้นยายศักดิ์เนี่ยจะมีเครือข่ายที่ใหญ่เท่ากาชาดหมายความว่ามีคนมารอซื้อกับนางเยอะๆ100คน
ต่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอแบบเยอะไงจำนวนเยอะมันก็มีโอกาสตรงเยอะไงใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันอย่างนั้นก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างหนึ่งอ่ะคนใช้เยอะๆหรือว่าคนซื้อเยอะหรือทั้งสองอย่างก็ได้ใช่ดังนั้นถ้าทำอย่างนั้นนางเป็นการชาติเองเลยเถอะถ้านางเก่งขนาดนั้นแต่ไม่นางอิลลิเกิลคือนางไม่ใช่ว่าขายนางไม่ใช่ขายของคนไข้เอามาขายแต่นางขโมยคนไข้ไปขายนางก็เลยอยากจะทำง่ายขึ้นแต่อ่ะเห็นไหมว่ากว่าที่คุณหมอถ้าสมมตินะจะเชื่อศักดิ์จะทำนะมันต้องการความร่วมมือจากใครบ้างต้องมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร์อินครามอ่ะกี่คนเยอะนะต้องเยอะมากก็คือต้องมีทีมฮาเวสทีมฮาเวสต้องมีทีมพยาบาลทั้งพยาบาลต้องมีทีมแลบซึ่งคอยตรวจแลบนี้นั่นทั้งหมดแล้วก็ต้องใครอีกต้องมีรังสีที่จะคอยจะกบเกลื่อนให้ก็มีนิติเวชต้องมาคอยแบบว่าตอนชันสูตรเสร็จต้องเหลือตายนะอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะว่าใช่ที่เราบอกว่าจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เคสที่ตายแต่ว่าไม่คิดที่ไม่อาจจะตายอย่างโรคไงมันก็เลยไม่ได้มีการเพราะว่าไม่ได้บอกว่าผ่าถ่ายไตไม่ผ่าแต่ว่าถ้าเกิดญาติติดใจอะไรขึ้นมาเขาขอผ่าก็เจอถูกไหมยังไงก็ต้องมีคนที่นิติเวชก็ต้อง cover ก็คือต้องการอาศัยความร่วมมือจากคนนับล้านทั้งโรงพยาบาลเพื่อปกปิดความผิดอันนี้มันเกิดขึ้นจริงไม่น่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเลวมารวมตัวกันอยู่เยอะขนาดนั้นน่ะเนาะอันนี้ความรู้สึกของฉันเองก็คือว่ามนุษย์เราเกิดมาด้วยความดีทุกคนมันมีความดีอยู่บนพื้นฐานมันจะต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้และรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เลวแล้วต้องแจ้งตำรวจ อย่างแน่นอนมันก็เลยเกิดไม่น่าเกิดขึ้นได้จริงเกิดแบบในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกจะมาขโมยไตคนไข้โรงพยาบาลไม่ได้หรอกจะเว้นถ้าจะทำได้มันต้องเป็นการเกิดนอกโรงพยาบาลนะคือเถื่อนเถื่อนไปเลยเถื่อนขโมยไตแบบเถื่อนไปเลยแต่ว่าเถื่อนมาขโมยในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอย่างที่เห็นไม่ต้องกลัวกล้องวงจรปิดก็ต้องมีมอนิเตอร์ค่ะทำอะไรอยู่อ่ะหมอศัลยกรรมทำอะไรอยู่ห้องโออาร์มกล้องวงจรปิดเนี่ยตามแบบพอลิซีของโรงพยาบาลก็คือต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาถูกไหมมันต้องมีหลักฐานเรคคอร์ดดิ้งทุกอย่างทำอะไรก็ต้องมีเรคคอร์ดไว้หมดแล้วผ่าตัดทีนึงมีชวนให้คน10คนจะเลวหมดเลยเหรอ10คนแล้วคนเวรที่คนขึ้นเดิมอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยที่เขาบอกว่าเปลี่ยนคนน่ะก็ไม่มีใครไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้จะเปลี่ยนทีมทั้งหมดจากไหนมาเปลี่ยนทีมแค่เปลี่ยนทีมเป็นไปไม่ได้แล้วซึ่งแบบคนที่ไอ้คนที่ถูกเปลี่ยนก็โวยวายแล้วจ้าวันนี้เวรกูจะเอาเงินกูเวรกูจะเอาตังค์อยู่บอกเอาเวรกูได้ไงแป๊บเดียวก็งานนี้ก็โวยก็ขึ้นถึงโรงพักขึ้นถึงแบบผู้ใหญ่แล้วโดนร้องเรียนแล้วว่าแบบว่ามาออฟเวนโดยไม่เป็นธรรมไม่มีสมาภิบาลอีหออคนนี้รายสมาภิบาลอีหมอสันคนเนี้ยอยู่ๆก็มาสั่งว่าออฟเวนกูใครบาร้องเรียนแล้วนะแค่เนี้ยไม่หรอกแต่มันไม่ทำอย่างนั้นถ้ามันจะทำจริงๆมันคือมีเวนแต่ไม่ตามมาทำไงก็เอาคนอื่นมาทำแต่จะไม่ได้ออให้แต่ว่าไม่แต่เวนโออาร์เขาคงส่วนใหญ่เขาเฝ้าเด้อเขาไม่ไปไหนดอกพยาบาลโออาร์เวลาอยู่ไปเขาต้องอยู่ที่โออาร์เขาไม่ได้ว่าไม่ได้อยู่บ้านถ้าจะทำจริงๆอ่ะก็คือประมาณนั้น ต้องแบบว่ามีทีมตัวเองแล้วก็ไปทำโออาร์ที่แบบเอาวันนี้โออาร์นี้ปิดนะปิดหลังแอะหลัง ต้องเอาที่ที่แบบไม่มีใครมายุ่งกันเนี่ยทำเองส่วนตัวหรือไม่ก็สร้างโออาร์เองแม่งเพราะฉะนั้นลำบากเห็นไหมไม่ด้วยความจริงแล้วมีปัญหาทุกจุดแทบทุกจุดในการขโมยไม่สามารถทำได้แบบง่ายๆแน่นอนก็ให้สบายใจเอาไว้ได้หน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังไม่โดนค่ะไม่โดนนะคะแต่ว่าอันนี้แต่ว่าก็ในเรื่องก็ไม่เป็นไรในเรื่องก็ดูให้เป็นใช่ในเรื่องก็บอกแล้วให้เพื่ออรรถรสเพราะถ้าเกิดให้เป็นอย่างนี้ไปถ้าเกิดทำจริงได้ทำเป็นละครไม่ได้ถ้าเอาเรื่องเอาเหตุการณ์ที่ทำจริงได้มาทำเป็นละครเดี๋ยวมันก็มีคนไปทำแล้วทำไงล่ะไม่ว่าไม่ได้ต้องเอาเหตุการณ์ที่เราก็จะบอกให้แซมมอนมาบอกว่าทำยังไงในการแบบว่าขโมยไตเทียบได้จริงเทียบได้จริงอ่ะมันก็ทำไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวขโมยกันหมดประเทศไทยไม่มีไรไตไม่เหลือพอดีส่งออกหมดอย่างข่าวนั้นอ่ะที่เคยไปการขโมยไตอ่ะที่เป็นโรงพยาบาลดอดใช่ไหมมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนไงแล้วคนขโมยก็คือพอโรงพยาบาลไงก็เป็นคนใหญ่ cover ได้ใช่ไหมนานหรือยังอะข่าวตอนนั้นน่าจะนานแล้วด้วยโอ้ยนานเป็นสิบปีละเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่รู้ดีเทลเนาะว่ามันเป็นยังไงเรื่องจริงหรือเรื่องเล่านั่นแหละค่ะ
โอเคอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ดิสคัสกันหลังจากดูทีอาร์ชนะคะสำหรับEP นี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะชาว